มันเป็น x กำลัง2อ่ะจริงๆมันก็มาแนวทรงอ่ะมาแนวโอเคแล้วแหละก็ไซน์คอสไซน์เสร็จแล้วก็ไซน์ 2x ใช่ครับแต่ว่ามันกำลัง2อยู่ไงไอ้ x ตัวเนี้ยแล้วก็ไซน์มันก็กำลัง2ด้วยเวลาคอนจูเกตอ่ะเข้าใจมั้ยอ่ะนะครับดูเลยดีกว่า ความยากของข้อสอบชุดนี้พี่ว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกับข้อสอบจริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีข้อที่ยากพีคหรือว่าง่ายพีคออกมาคืออยู่ระดับเฉลี่ยมันก็เป็นการบอกได้ว่าเรื่องนี้เราไม่แม่นแล้วเรากลับไปอ่านได้โอเคไหมครับมาดูข้อแรกกันนะครับจริงๆแล้วอันนี้จริงๆนะครับไอ้ที่เฉลยเนี่ยนะครับพี่ใช้เวลาเฉลยประมาณ3ชั่วโมงเหมือนกันนะ3ชั่วโมงแบบเขียนแบบละเมียดอ่ะนะแบบไม่ดูเฉลยนะครับก็ประมาณ3ชั่วโมงอ่ะนะครับงั้นแสดงว่ามันก็อาจจะแบบใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าเราทำมันจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับงั้นข้อที่1ครับผมข้อที่1เขาหาลิมิตของนะครับ x นะครับเข้าใกล้0ของ1ลบคอส 3x แต่ไม่รู้จะเฉลยหมดหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะพี่มีสอนต่อนะเดี๋ยวเอาให้เต็มที่แล้วกันนะครับเวลาที่เราเจอลิมิตข้อนี้เขาบอกเลยว่าห้ามลูปิตาถูกป่ะใช่ไหมครับเวลาเราเจอลิมิตนะครับที่ x เข้าใกล้0แล้วมีตรีโกณอยู่ตรงเนี้ยเราคิดถึงสูตรอะไรไซน์กำลัง 2x ลบหึมีกำลัง2ด้วยเหรอคอส 3x ตอนแรกที่อ่ะตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อนได้โปรดตัวนี้ก่อนเนี่ยจำไม่ได้เหรอสูตรนี้มันมีอย่างนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้อีก1ตัว x เข้าใกล้0ของ1ลบคอส x ส่วนด้วย x มีค่าเท่ากับ0อีก1ตัวถูกไหมมันจะมีสูตร2สูตรนี้ให้ใช้นะครับซึ่งตอนพี่ทำข้อนี้พี่ก็คิดถึงสูตรนี้ก่อนนะครับลองดูนะมันปรากฏว่ายังไงนะครับลองดูนะครับสมมติว่าพี่พยายามเข้าสูตรนี้ใช่ไหมลองดูนะครับพี่อยากให้เราลองมาผิดทางก่อนนะครับเพราะจริงๆตอนพี่ทำพี่ก็มาผิดทางนะครับมันจะเป็น1ลบคอส 3x ใช่ไหมแล้วก็หารด้วย x แล้วก็คูณด้วย1ส่วน x ใช่ป่ะใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้พี่จะได้เข้าสูตรนี้ได้จะเป็น0ทันไหมครับทีนี้แต่ว่าพี่บอกแล้วว่าไงฮะบอกว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็น x ใช่ไหมคือเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ทันไหมเป็นสามเหลี่ยมก็ได้อย่างนี้ถูกไหมครับงั้นแสดงว่าถ้าตรงนี้เป็น 3x เนี่ยนะครับพี่ต้องคูณ3แล้วก็หาร3ให้ตรงนี้ให้มันมี3เหมือนกันกับตัวนี้ทันไหมครับนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้พี่ทำได้แล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นเป็น3แล้วก็อันนี้จะกลายเป็นคอส 3x ส่วนด้วย 3xแล้วก็1ส่วน x ซึ่งตรงนี้มันเป็น0ใช่ไหมครับทันไหมครับเนี่ยน้องมีใครดูของว่าเนี่ยคือต้องเป็น0ละครับโอเคนะครับพี่ลืมคำว่าลิมิตนะทีนี้น้องเกิดมันเกิดอะไรขึ้นครับพอมันเป็น0เสร็จปุ๊บมันตอบได้เลยมั้ยไม่ได้ลองดูดิเหตุผลเพราะอะไรเออนะครับเหตุผลเพราะโอเคครับตรงนี้มันเป็น0สรุปได้แหละแต่ประเด็นคือว่าตรงนี้มันเป็นให้ตรงนี้มันเป็น0ใช่มั้ยตรงนี้เป็น0ใช่มั้ยเราก็ตรงนี้เป็นอินฟินิตี้ถูกไหมครับเพราะว่าเราแทนสูงเข้าไปอันนี้สูงคูณตี้มันเป็นรูปที่ยังสรุปไม่ได้งั้นแสดงว่าบรรทัดนี้พี่มาผิดทางตอนพี่ทำพี่ก็ทำอย่างนี้นะครับเพราะมันชัดกว่าใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้มันชัดมากเลยถูกไหมครับงั้นพี่ก็มาเลือกมาอีกทางหนึ่งนะครับงั้นแสดงว่าทางนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับเปลี่ยนทางนะครับไม่เวิร์กแล้วเปลี่ยนทางนะครับงั้นพี่เริ่มทางใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนนะครับเริ่มทางใหม่นะครับอีกทางนึงคือถ้าพี่เจอตรีโกณเป็นหนึ่งนะครับนะครับ1บวกลบตรีโกณอยู่ตัวเฉพาะลบนะครับน้องจะต้องคอนจูเกตนะครับด้วยตัวที่มันเป็นตรีโกณข้างบนนะครับคือตัวเป็น1ลบคอส 3x นะครับแล้วก็หารด้วย x กำลัง2ใช่ไหมคอนจูเกตออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าพี่คอนจูเกตนะครับด้วยตัวนี้มันจะกลายเป็นผลต่างกำลัง2จะกลายเป็น1ลบคอสกำลัง2ใช่ไหมแล้วกลายเป็นไซน์พอมันกลายเป็นไซน์เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะไปแมทกับศูนย์นี้ได้ทันไหมครับคือถ้าพี่เจอลิมิต x ใกล้ศูนย์ของตรีโกณเนี่ยในหัวพี่ไม่คิดเลยครับศูนย์นี้กับศูนย์นี้เท่านั้นโอเคนะไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะครับงั้นจะเป็นนะครับคอสนะครับแล้วก็1บวกด้วยคอส 3x นะครับโอเคนะครับแล้วตรงนี้ได้อะไรครับตรงนี้ได้อะไรจุดนี้ได้อะไรเอาก่อนเดี๋ยวเพิ่งทรายก่อนเอาทีละขั้นได้อะไรครับ1
นี่คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังครับน่าจะลงรู้กันแล้วแหละหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับอย่างนี้ถูกไหมซึ่งมันคืออะไรครับคือเอกลักษณ์นี้นะครับน้องไม่ต้องมาเปิดไปดูข้างหลังเลยนะเอกลักษณ์นี้คือถ้าน้องไม่มีเอกลักษณ์นี้อยู่ในหัวนี่ยังไม่ต้องเข้าห้องสอบนะครับไปดรอปก่อนนะครับแล้วค่อยมาอีกปีนึงเอกลักษณ์นี้คนมีในหัวเนาะใช่ไหมครับไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งลบคอสนะครับหนึ่งลบคอสก็ต้องเป็นไซน์ถูกไหมโอเคป่ะครับมันก็จะเป็นไซน์กำลังสองสามเอ็กซ์ทันไหมครับจากเอกลักษณ์นี้อ๋อจะพูดสูตรนี้ใช่ไหมค่ะได้ครับแต่ว่าเราต้องคือเราต้องจะเจอเป็นหนึ่งลบไซน์กำลังสองก่อนใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะดูเป็นสูตรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าลิมิต x ใกล้สูตรต้องมี2สูตรนี้ก่อนนึกออกไหมแล้วพยายามจะจัดรูปให้ได้เป็นสูตรนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันกลายเป็นไซน์ทีนี้ต่อนะครับใครที่ยังไม่ได้มาเอานะครับเอาชีตตารูโจทย์ให้มาเอาด้วยนะครับมาเอาด้วยนะครับปริ้นไว้ให้น่าจะปริ้นไว้ให้สำหรับทุกคนนะครับอาจจะเหลือด้วยนะครับตรงนี้จะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็นไซน์กำลังสองของ 3x ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย a กำลังสองคูณด้วย1นะครับทีนี้เราว่าจะได้ไงครับได้ไงตรงนี้จับคู่กันได้ยังไม่ได้ไม่ได้เหรออันนี้ไซน์กำลังสองนี้อันนี้ไซน์กำลังสองนี้ a กำลังสองนะคูณ3เดี๋ยวมันจะต้องคูณจริงๆแล้วมันจะต้องคูณ3กำลังสองด้วยลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังจะเข้าฟอร์แมตนี้ถูกไหมเรากำลังจะเข้าฟอร์แมตนี้งั้นพี่จะก่อนจะคูณอะไรนะครับลองอยู่ในรูปนี้แป๊บหนึ่งจะเห็นขึ้นนะครับไอตัวนี้ครับมันคือไซน์กำลังสองของ 3x แล้วไอข้างล่างเนี่ยมันคือ x กำลังสองถูกไหมแล้วตรงเนี้ยคือพี่แยกละสังเกตดูนะครับว่าพอพี่เจอไซน์กับไซน์กำลังสอง x กำลังสองนี่พี่แยกเลยนะครับแล้วตัวอื่นเนี่ยนะครับให้มันอยู่ตรงนี้เพราะมันน่าจะสรุปได้แล้วแหละตัวอื่นอะทันไหมครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยครับไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรครับไอ้ตัวเนี้ยมันคือข้างบนเนี่ยมันคือไซน์นะครับ 3x ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมครับงั้นที่ตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยพี่ต้องการอะไรนะครับพี่ต้องการ 3x ใช่ไหมไม่ต้องการ 1x ใช่ไหมครับงั้นพี่คูณด้วย9หรือว่า3กำลังสองได้ไหมได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็น 3x ใช่ไหมครับยังไม่ต้องคำนวณกำลังสองอย่างนี้ก่อนได้ไหมครับถ้าพี่ทำอย่างเงี้ย3กำลังสองเนี่ยนะครับ3กำลังสองตอนนี้คือถ้ากำลังสองมันลงมาตรงนี้ก็จะเป็น9เท่ากันถูกไหมครับแต่พี่ต้องการที่มันเข้าไปอยู่ในนี้ทันไหมครับแล้วในเนี้ยไซน์ 3x ส่วน 3x อ่ะมันคือสูตรนี้ถูกไหมถูกไหมเพราะสูตรนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็น x ไงมันเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้ข้างล่างเหมือนกันทันไหมครับครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพี่สรุปได้แล้วแหละนะครับว่าตรงเนี้ยไอ้ก้อนนี้นะครับก้อนเนี้ยหมายถึงไอ้นี่นะครับใครที่ทำแล้วเจอส่วน2แต่ไม่เจอ9แสดงว่าตรงนี้น้องยังผิดนะครับเนี่ยนึกออกไหมตรงเนี้ยนะครับมันน่าจะคือตัวนี้เลยถูกไหมใช่ไหมครับแล้วมันก็ได้เป็น9นะครับคูณด้วยไซน์ 3x นะครับส่วนด้วย 3x ทั้งหมดกำลัง2คูณ1ส่วนด้วย1บวกคอส 3x นะครับตรงนี้ปุ๊บสรุปได้เลยนะครับว่าตรงนี้มันต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น1ใช่ไหมครับหรือว่า1กำลัง2ก็ได้ใช่ไหมมันเหมือน1คูณกัน2ครั้งใช่ไหมครับก็ได้เป็น1นั่นแหละนะครับหรือว่า1กำลัง2นะครับแล้วตรงเนี้ยมันเด็ดยังไงน้องเห็นไหมครับพอน้องใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยนะครับมันไม่เป็นสูตรแล้วนะข้อสูตรที่1ถูกไหมครับกับตอนที่มันเคยมีปัญหาตรงเนี้ยมันหายไปแล้วเห็นป่ะใช่ไหมครับมันสามารถจะสรุปได้เลยเนาะงั้นตรงนี้จะเป็น9คูณด้วย1ส่วนด้วย1บวก1ได้2นะครับก็จะเป็น9คําตอบคือ9ส่วน2นะครับใครถูกนี่แววดีแล้วนะครับข้อสอบก็อาจจะความยากประมาณนี้นะโอเคนะครับมันไม่ได้เป็นข้อที่ยากมากแล้วก็มันไม่เป็นข้อที่ง่ายมากเป็นข้อกำลังดีนะครับงั้นข้อนี้นะครับใครเห็นลิมิตตัวนี้นะครับลิมิตตัวเนี้ยคู่กับตรีโกณแล้วไม่คิดถึง2สูตรนี้น้องกลับไปอ่านโอเคไหมนะครับอ
ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ยากนะข้อต่อไปยากไหมมันก็อาจจะยากสำหรับคนที่ยังไม่เคยเจออะไรแนวนี้นะครับอาจจะมาอ่านสิข้อนี้มีคำถามไหมครับได้ไหมแล้วน้องใครที่แบบว่าเขียนแล้วลายมือแบบมันสเปซสปะมากๆอ่ะนะครับน้องต้องปรับปรุงนะครับพยายามให้ลายมือมันแบบมันเป็นเส้นนะครับเขียนเท่ากับไปลงมาให้มันชัดเจนนะครับไม่งั้นน้องจะทำโจทย์ยากๆไม่ได้นะครับมันจะไม่จบแน่ๆเนี่ยหรอไหมครับเพราะมันเละเทะแบบจนแค่เราเองยังมองไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยหรอไหมครับอาจารย์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะครับปรับปรุงลายมือนะพยายามให้มีสติมีสมาธิดีๆครับข้อนี้นะครับพี่เอามาเพราะว่าอยากให้มันเป็นส่วนเติมเต็มของในชีทอันนี้เป็นตีโกนที่แบบที่สามารถจะใช้สูตรพวกนี้ได้ไหมมันไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าน้องสังเกตอย่างนึงนะน้องสังเกตอย่างนึงนะคือถ้าน้องแทนค่าลบ3เข้าไปในนี้มันจะกลายเป็น0ใช่ป่ะเฮ้ยแสดงว่ามันแบบมันก็มีความเป็นไม่ได้ป่ะที่แบบจะใช้สูตรนี้ได้เข้าใจไหมเพราะว่าตอนนี้เราแทน x ตัวนี้เข้าไปในนี้ใช่ไหมมันกลายเป็น0กับ0ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราแทนลบ3เข้าไปนี้มันก็กลายเป็น0กับ0เหมือนกันสมมติว่าตรงนี้มันเราอาจจะใช้อีกขั้นหนึ่งแล้วกันนะเป็นการเปลี่ยนตัวแปรการหาลิมิตข้อนี้ยากนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรนะครับในการหาลิมิตแล้วกลายเป็นสักตัวแปรใหม่เนี่ยเข้าใกล้0เนี่ยได้เนี่ยเราก็อาจจะใช้สูตรนี้ได้ผ่านป่ะครับข้อนี้ถือว่ายากนะข้อนี้ถือว่ายากนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับพี่สังเกตอย่างหนึ่งคือว่าถ้าพี่แทน x เข้าใกล้ลบ3เข้าไปเนี่ยลบ3บวก3ได้0ลบ3บวก3ได้0มันเหมือนกับการเอา0เข้าไปแทนในพวกนี้ใช่ไหมซึ่งกลายเป็น0เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะงั้นตรงนี้นะครับแล้วเพื่อความชัดเจนอีกนิดนึงคือพี่จะแยกตัวประกอบตรงนี้ออกมาเป็น1ลบ cos x บวก3หารด้วยตรงแยกตัวประกอบได้อะไรครับx บวก3แล้วก็อะไร x ลบ1แล้วก็แทน x บวก3เนี่ยมันยิ่งชัดเลยข้อนี้ว่ามันแบบว่าโจทย์มันฟอร์มมาเพื่ออะไรต้องเห็น x บวก3 x บวก3และ x บวก3ป่ะนะครับทีนี้ประเด็นคือว่าพี่ต้องการให้ลิมิตของพี่อะเข้าใกล้0ใช่ไหมแล้วพี่เห็น x บวก3อยู่เยอะนะครับพี่เปลี่ยนตัวแปรอันนี้จะเป็นโจทย์ที่ยากนะครับอันนี้อาจจะยากในเลเวลข้อสอบที่มันยากเลยแหละนะครับพี่จะให้นะครับตัวแปรใหม่แล้วกัน u เท่ากับ x บวก3เพราะอะไรครับเพราะไอ้ก้อนนี้มันจะกลายเป็น u แล้วมันมีอะไรช่วยอีกนะครับถ้า u เท่ากับ x บวก3เนี่ยแสดงว่าเวลาที่ลิมิต x เข้าใกล้ลบ3เนี่ยลองดูนะครับ x เข้าใกล้ลบ3เนี่ยคือขอบเขตเดิมของการเทคลิมิตใช่ไหมถ้า x เข้าใกล้ลบ3น้องเอาลบ3เนี่ยนะครับไปแทนในนี้เกิดอะไรขึ้น0เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ว่าอะไรมันจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า u เนี่ยจะเข้าใกล้0ใช่ไหมถูกไหมเพราะว่า u คือ x บวก3ถ้าอะไรครับถ้า x เข้าใกล้ลบ3น้องก็เอาลบ3ไปแทนนี้ถูกไหมน้องจะได้ u เข้าใกล้0แล้วเกิดอะไรขึ้นครับนั้นตอนนี้เราแทน u เป็น x ลบ x เราแทน u เป็น x บวก3แล้วก็แทนลิมิต x เข้าใกล้ลบ3เป็นลิมิต u เข้าใกล้0ในโลกนี้มันก็จะไม่ควรที่จะมีค่าเอาดีครับตรงนี้มันก็ไม่ควรที่จะมีค่า x อีกต่อไปถูกไหมโอเคไหมครับลองมาดูเพราะฉะนั้นนะครับ1ลบ cosตรงนี้ต้องเป็นคอสอะไรครับตรงนี้ต้องเป็นคอสอะไรไอ้ตรงนี้คอสยูใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นยูเข้าใกล้ศูนย์ละแล้วก็เป็นคอสยูละแล้วก็หารด้วยตรงนี้เรามองตรงนี้นะอันนี้ไอ้แรกเนี่ยคือยูถูกไหมถูกไหมครับอันแรกคือยูนะครับอันต่อไปประเด็นคือเราต้องเปลี่ยนให้เป็นยูให้หมดคือไม่ควรจะมีเอ็กซ์อยู่ถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนสำเร็จอะแต่ตอนนี้มันมีเอ็กซ์ลบหนึ่งอยู่ถูกต้องครับเหตุผลคือ
เราต้องทำให้ x x + 3ตัวเนี้ยเป็น x - 1โดยการลบ4ทั้ง2ข้างถูกไหมใช่ไหมครับงั้นถ้าพี่ลบ4ทั้ง2ข้างพี่ได้ u ลบ4แล้วก็เท่ากับ x ลบ1เหตุผลทำไมทำอย่างนี้เพราะว่าพี่ต้องการ x ลบ1มาแทนในนี้ไงถูกไหมครับจะได้เป็น u ลบ4เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรอินทิเกรตเราไม่ควรที่จะมี x ปนอยู่ในสมการสมการลิมิตแล้วนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็น u ลบ4นะครับแล้วก็แทนไล่ตามเลยนะครับตั้งใจนะครับแทน u ข้อที่ถือเป็นข้อที่ยากครับอ่ะทำไมพี่ทำอย่างนี้ครับน้องครับตอนแรกน้องพูดเต็มปากเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สูตรนี้ตอนนี้ดิใช่ยังใช่แล้วถูกไหมนะครับงั้นเวลาที่น้องเจอลิมิตของตรีโกณอ่ะแล้วมันไม่เท่ากับศูนย์อ่ะแต่น้องแทนตัวเลขตัวเนี้ยเข้าไปในตรีโกณแล้วไม่เป็นศูนย์อ่ะแสดงว่าน้องอาจจะต้องใช้เทคนิคอะไรนิดนึงในการเปลี่ยนตัวแปรก้อนข้างในนะครับให้มันกลายเป็นเขาใกล้ศูนย์โอเคไหมครับเทคนิคนะครับโจทย์ถ้าแบบโจทย์ซิมเปิลน้องไปทำเป็นหนังสือก็ได้ครับมันมีเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเติมเต็มแล้วกันเนาะนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาคืออะไรนะครับพี่บอกว่าไงไอ้ตัวนี้สามารถจะใช้สูตรนี้ได้แล้วถูกไหมแต่ยังไม่รู้ใช้ยังไงถูกไหมใช่ไหมครับพี่เคยบอกว่าไงนะครับการที่จะใช้สูตรนี้ได้เนี่ยตรีโกณจะต้องเป็นไซน์กับคอสเท่านั้นเขาจะความหมายไหมแทนไม่เอาแทนไม่เอามันมีสูตรแทนที่ไหนแล้วมีแต่ไซน์กับคอสถูกไหมงั้นแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนแทนถูกไหมอ่ะนะครับพี่เปลี่ยนแทนได้ว่าไงครับอ่ะเป็นไซน์ส่วนคอสใช่ป่ะหนึ่งลบคอสยูนะครับแล้วก็หารด้วยยูคูณด้วยยูลบสี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าตรงนี้แทนมันคือไซน์ส่วนคอสนะครับถ้าแทนมันคือไซน์ส่วนคอสแสดงว่าตรงนี้จะเป็นไซน์ยูใช่ไหมครับแล้วก็คอสยูขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมไซน์ส่วนคอสใช่ไหมคอสมันก็ตีขึ้นไปอยู่ข้างบนถูกไหมโอเคมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ไซน์ส่วนคอสไซน์ส่วนคอสทีนี้ทำไงต่อครับให้เป็นอย่างนี้คือเราจุดประสงค์เราคืออยากเข้าสูตร2สูตรนี้ให้ได้นะครับจะเข้า2สูตรนี้ให้ได้มันเข้าสูตรคอสได้เลยมันเข้าสูตรคอสได้ไหมได้ได้ถูกไหมเดี๋ยวครับลองดูนะสูตรคอสมันคือ1ลบคอสส่วนด้วยตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเป็น0ใช่ไหมแต่ว่ามันห้ามเจอ0อยู่ข้างล่างไงตอนนี้ยังเจออยู่ถูกไหมครับจริงๆสูตรคอสยังไม่เก่งเท่าสูตรไซน์นะสูตรไซน์ส่วนใหญ่จะปราบได้หมดเนี่ยสังเกตดูดิสูตรคอสมันเหมือนจะได้อะแต่มันไม่ได้ใช่ไหมฮะคำว่าไม่ได้คือเหมือนแบบนี้ครับก็คือมันยังเจอส่วน0อยู่ครับคือแล้วมันจะกลายว่าไอ้คอสที่เราใช้มันเป็น0คูณตีมันก็คือ indeterminate form ใช่ไหมครับโอเคนะลองดูนะครับทำยังไงมองนี้อะไรนะครับพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะคือตรงเนี้ยมันก็คูณเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะครับงั้นตรงเนี้ยพี่ต้องการเรียกไงดีพี่ต้องการไซน์ให้อยู่ข้างบนน่ะพี่ต้องการไซน์ให้มันอยู่ข้างบนให้ได้นะครับก็คือการที่ต้องการไซน์แสดงว่าเหมือนแบบ1ลบคอสตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนเป็นไซน์เพราะอะไรครับเพราะเราคอนจูเกตถูกมั้ยงั้นเราจะต้องใช้คอนจูเกตอีกรอบนึงโอเคนะครับอ่ะแบบพี่คอนจูเกตคอนจูเกตเสร็จปุ๊บจะเห็นอะไรแล้วแหละนะครับคูณด้วยเดี๋ยวคอสเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวแม่งคอสยูคูณด้วย1ลบคอสยูน้องอย่าเพิ่งนี่นะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีข้อบางข้อมันก็ยากครับแต่ว่าข้อสอบมันก็มีคือข้อสอบมันจะไม่ได้ทำมาให้สำหรับทุกคนที่แบบทำได้แบบอยู่แล้วอ่ะคือมันก็จะมีข้อที่คนอ่านมาทำได้ทุกคนแล้วข้อที่แบบตัด A นึกออกไหมครับเวลาที่สอบเนี่ยนะครับถ้าสอบพี่ดีเนี่ยจะตัดได้แบบนี้ครับเป็นเคิร์ฟระคังโอเคไหมนะครับไอ้ข้อยากๆเนี่ยนะครับคนที่ทำได้คะแนนมันก็อยู่ตรงนี้แล้วแหละนะครับพวกเปอร์เซ็นต์ไทยสูงๆพวกที่แบบตรงนี้ก็คือมีนค่าเฉลี่ยถูกไหมแล้วนี่ก็บวก SD บวก SD บวก1 SD 2 SD 3 SD อันนี้ก็ลบ1 SD 2 SD 3 SDถูกไหมครับข้อสอบที่ดีมันจะต้องตัดได้เคิร์ฟระคังอย่างนี้แหละนะครับงั้นแสดงว่าข้อแบบนี้คนที่ทำได้อาจจะอยู่แต่แถวนี้นึกออกไหมครับนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนม.ปลายนะครับคือมหาลัยมันต้องพยายามนะครับงั้นตรงนี้พี่คอนจูเกตแล้วกันนะครับคอนจูเกตแล้วกันเพราะว่าเจอ1ลบคอสมันไม่สุดอะนะครับ1บวกด้วยคอสยูแล้วก็1บวกคอสยูอย่างนี้นะครับได้อะไรครับตรงนี้ได้อะไรครับตรงนี้ตรงนี้จะกลายเป็น
คอสตรงนี้กลายเป็นไซน์จะเป็น1เดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเร็วไปตรงนี้คอนจูเกตเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นคอสกำลัง2 u แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไซน์ใช่ไหมถ้าเราได้ยิงเราเห็นข้ามได้จะโดนหักแน่ไหมครับไม่โดนหมายถึงว่าข้ามเป็นทรายกำลังสองเลยใช่ไหมครับไม่โดนครับไม่โดนยกเว้นว่าเราทำผิดอาจจะโดนครับข้ามไม่ถือว่าข้ามไม่โดนหักคะแนนนะครับข้ามไม่โดนหักคะแนนแต่ว่าแบบข้ามแบบไม่มีใหญ่ๆแบบไม่แน่แต่ว่าข้ามอย่างเงี้ยมันเข้าใจได้ไงนะครับเข้าใจได้ว่าเรารู้แล้วแหละว่าตรงนี้มันคือ1ลบคอสกำลังสองก็เราเปลี่ยนเป็นทรายกำลังสองนี่เข้าใจได้ไม่โดนหักคะแนนนะครับอันนี้จะเป็น u นะครับส่วนด้วยมีใครนึกสเต็ปต่อไปได้ไหมว่าควรทำยังไงต่ออันนี้ได้สายใช่ไหมสายกำลังสองอยู่ตัดสายได้ตัวหนึ่งดีมากเนี่ยมันคือมันคลิกแล้วอะนะครับถ้าตรงเนี้ยสายเนี่ยตัดได้ตัวหนึ่งใช่ไหมปุ๊บตัดได้ตัวหนึ่งแล้วไงต่อแล้วสายที่เหลือกับยูนี่ไงรออยู่แล้วถูกไหมเนี่ยยิ้มให้การเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมันจะกำลังจะเข้าสูตรนี้ละถูกไหมแล้วทุกครั้งที่น้องเข้าสูตรเนี้ยมักจะหลุดทุกครั้งเหมือนตรงนี้ครับเนี่ยดูดิพอพี่ตัดตรงนี้เป็น1เมื่อไหร่อ่ะครับน้องโอ้โหมันหลุดเลยถูกไหมนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับโอเคมั้ยฮะตรงนี้นะครับจะเป็นเข้าใจมั้ยตรงนี้เป็นทรายกำลัง2พี่ตัดทรายได้1ตัวใช่มั้ยมันก็จะเหลือทรายกำลัง1ใช่มั้ยแล้วพี่ต้องจับคู่ทรายกำลัง1ส่วน u ถูกมั้ยใช่มั้ยเพื่อจะเข้าสูตรนี้ถ้าจับคู่ปุ๊บต้องดึงออกมาก่อนนะครับให้มันเห็นชัดๆนิดนึงฮะไซน์ u ส่วน u นี้พี่ดึงออกมาละตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวอื่นที่มีเนี่ยอาจจะแทนค่าได้แล้วก็ได้นะถ้าสมมติว่าตรงนี้ดึงมาแล้วอะครับมันจะเหลืออะไรบ้างครับคอส u ใช่ไหมส่วนด้วยอะไรครับ u ลบ4คูณด้วย1บวกด้วยคอส u ใช่ไหมน่าจะได้แล้วป่ะน้องครับตรงนี้ได้อะไรได้1 4ถูกไหมครับนี่แหละที่เราต่อคอยแล้วที่เขาบอกว่าไงถ้าตรงนี้ได้1แล้วมันน่าจะหลุดตรงนี้ถูกไหมลองแทนดูครับคอส0ได้อะไร1ได้1อันนี้เป็นลบ4อันนี้เป็น1บวก1ใช่ไหมนะครับเห็นไหมหลุดละถูกไหมครับมันจะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็น1ส่วนด้วยลบ4คูณด้วยอะไรนะคูณด้วย2อ่ะ1ส่วนลบ8ครับลบ1ส่วน8ดีกว่าโอเคไหมครับข้อที่2ผ่านไปข้อนี้เลเวลความยากประมาณข้อสอบ7เป็ด8คะแนน9คะแนนได้นะครับประมาณนี้นะ7คะแนนแหละนะครับประมาณนี้โอเคไหมครับไม่ได้ยากมากนะไม่ได้ยากมากนะครับมันมียากกว่านี้ได้อีกนะครับโอเคไหมข้อมันเป็นออกเป็นโหมดครับเอาใหม่นะครับเวลาที่น้องเจอลิมิตแล้วเจอตรีโกณนะครับถ้าแบบง่ายๆเลยคือน้องเห็นชัดๆถูกไหมครับว่าอันนี้0อันนี้มันพยายามเข้า0นี้แต่อันนี้แบบไม่ชัดแต่ว่ารู้ได้ไงว่ามันใช้ได้ก็น้องก็แทนลบ3เข้าไปใน x ดูดิน้องจะเจอในนี้เป็น0นึกออกมั้ยครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนตัวแปรหลุดโอเคป่ะครับถ้าข้อนี้พี่บอกว่าห้ามทำลูปิตานคือถ้าลูปิตานได้อ่ะสบายครับถ้าลูปิตานได้สบายข้อนี้สบายเลยนะครับเพราะว่าดิฟไซด์ได้คอร์ดดิฟอีกรอบนึงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นค่าคงที่แล้วใช่มั้ยดิฟ2ครั้งอ่ะครับแค่นี้ก็ไม่มีส่วน0ละโอเคมั้ยครับได้มั้ยไปทวนมาด้วยนะไปทวนด้วยนะหลีได้หลีได้ใน22มันก็หนาวดิอ่ะนะครับข้อ1กับข้อ1ผ่านไปนะมาดูข้อ2ลดแอร์ต้องเพิ่มตัวเพิ่ม4เขาบอกว่าลดแอร์โอ้โหไม่น่าเรียนมิสบายมันก็หนาวต่อไปได้ไหข้อที่2ใหญ่นะครับอันนี้คือข้อ1ข้อ1 1.1.2 นะครับอันนี้มาดูข้อ2นะครับข้อ2นะครับเรากำหนดให้ฟังก์ชันนี้มาานะครับให้มาเต็มเลยให้มาแบบเป็นฟังก์ชันเงื่อนไข3บรรทัดเลย 3x ลบ5ลบกับ absoluteโพสครับโพสแต่พี่ไม่แน่ใจไงว่าเราจะเฉลยได้กี่ข้อไงเพราะว่าเดี๋ยวพี่มีสอนต่อ
แต่ว่าพี่เฉลยเปเปอร์ให้อ่ะไอ้พวกเนี้ยที่พี่นั่งทำอ่ะพี่เฉลยให้อยู่ละแต่ว่าวิดีโอนี่นะครับต้องมาดูอีกทีว่ายังไงว่าจะได้กี่ข้อทีนี้เราพี่แนะนำให้เราทำในหนังสือก่อนนะให้พื้นฐานมันแน่นๆก่อนข้อนี้มีไอเดียไหมครับเขาถามว่าฟังก์ชันนี้มีความต่อเนื่องบนช่วงนั้นไหมไอ้นะครับไม่ต้องก็ได้นี่เพราะว่าคือต่อเนื่องบนช่วงนี้ไหมแต่ว่าช่วงนี้เขาให้มามันก็คือช่วง 2-4 อยู่แล้วใช่ไหมน้องครับบนช่วง2ตีมีรอยต่อฟังก์ชันตัวเดียวก็คือ3เราก็ไปเช็คที่3พอเข้าใจไหมเขาบอกว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องใช่ไหมเขาถามต่อเนื่องใช่ไหมต่อเนื่องน้องวิเคราะห์นะต่อเนื่องบนนะครับคือที่เขาใช้ช่วงอันนี้คือช่วงปิดช่วงเปิดนะเขียนอย่างเงี้ยโค้งๆเงี้ยปิดหรือเปิดเปิดใช่ไหมครับช่วงเปิด2เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันมีเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมแล้วช่วงนี้คือช่วงปิด4เพราะเครื่องนี้มีเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้2 4ไม่ต้องไปเช็คมันอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องไปเช็คมันอยู่แล้วมันไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรในฟังก์ชันพวกนี้เลยประเด็นคือว่าในช่วง2 4มันมีรอยต่ออยู่มั้ยมีรอยต่ออยู่ที่อะไร3ที่3เนี่ยรอยต่อถูกมั้ยครับแล้วก็ไปเช็คที่รอยต่อเพราะมันจะขาดก็ขาดที่รอยต่อนี่แหละช่วงมันสั้นมากเลยนะ2กับ4เนี่ยถูกมั้ยครับแต่ว่าในฟังก์ชันตัวนี้มันมีปัญหาที่อะไรที่3งั้นแสดงว่าเราต้องเช็คความต่อเนื่องของฟังก์ชันน่ะที่จุด x เท่ากับ3นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีลิมิตซ้ายขวาของ3อยู่ถูกไหมทันไหมครับผมงั้นแสดงว่าตรงนี้เราพิจารณา3อันนะครับแต่ละอันนี้ก็ไม่ได้ง่ายๆนะพิจารณาความต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนี้มีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาเท่ากับตรงกลางใช่ไหมครับลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาเท่ากับลิมิตตรงกลางขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ต่อเนื่องแล้วใช่ไหมนะครับโอเคนะครับพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3นะครับตัวอื่นไม่ต้องไปดูมันครับไม่ต้องไปดูมันหรอกพอพี่ดูแล้วมันไม่น่าไม่มีตัวไหนที่แทนค่ามีปัญหาเลยนะครับที่ขอบนะครับพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3นะครับประเด็นคือโอ้โห x เท่ากับนะอันแรกข้อที่1นะครับลิมิต x เข้าใกล้3ทางซ้ายฟังก์ชันตัวไหนครับ3ทางซ้าย3ทางซ้ายนี่มีค่าน้อยกว่า3นิดนึงน้อยกว่า3นิดนึงแสดงว่าฟังก์ชันบรรทัดไหนครับ1 2 3 1ถูกมั้ยถูกมั้ยครับแต่ประเด็นคืออ้าวไปละเอาไงแม่งเป็นแอบโซลูทอีกถูกมั้ยแอบโซลูททั้ง3ตัวด้วยใช่มั้ยครับแบบพี่แบบใจร้ายมากพี่เอาโจทย์อะไรมาให้ผมทําลองมาดูนะครับแอบโซลูทแต่ละตัวมันเป็นยังไงข้อนี้ถ้าน้องเข้าใจข้อนี้คือแอบโซลูทพี่ว่าน้องโอเคนะเรามาดูแอบโซลูทแต่ละตัวครับดูแอบโซลูทแต่ละตัวเนาะอันแรกก็คือ x ลบ3นะครับลองพิจารณาดู x ลบ3เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมเมื่อ x ลบ3มีค่าไม่ต้องเครื่องหมายเท่ากับแล้วกันเซฟไว้นะครับ0 x มีค่าเท่าไหร่ครับมากกว่า3นะครับมากกว่า3หรือว่าจะมีค่าลบของแอบโซลูทเมื่ออะไรครับเมื่อ x ลบ3มีค่าน้อยกว่า0หรือว่า x มีค่าน้อยกว่า3แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยครับที่ตรงเนี้ยฟังก์ชันที่เราใช้ตรงเนี้ยครับก็จะใช้อะไรครับ x เข้าใกล้ลบ3เนี่ยมันจะเลือกบนหรือล่างเลือกล่างถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะ3ทางซ้ายเนี่ยมันไปเป็นรอยต่อของแอบโซลูทตัวนี้ซึ่ง3ทางซ้ายมีค่าน้อยกว่า3จึงต้องเลือกตรงนี้ทันปะตรงนี้ต้องเข้าใจนะอันนี้ไม่ได้ยากแต่ว่าอยู่ที่ว่าน้องเรียบเรียงความรู้เบสิกตรงนี้ได้แค่ไหนแต่ว่าตรงเนี้ยเรารู้แล้วเราจะเลือกข้างล่างติดลบทันไหมครับงั้นตรงนี้พี่ปลดได้ตรงนี้นะตรงนี้พี่ปลดได้ตรงนี้ลบ x ลบ3ทันไหมถูกไหมครับน้องไม่ได้มีความซับซ้อนเลยครับ3ถ้าพี่ถามว่าน้องครับ3ทางซ้าย3ทางซ้ายเนี่ยมันมีค่ายังไงน้องก็บอกว่าน้อยกว่า3น้อยกว่า3น้องก็ไปดูนี้น้อยกว่า3ใช้ค่านี้ถูกไหมไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากนะครับตรงนี้เรียบเรียงความรู้ดีๆต่อมาไอ้ตัวนี้ล่ะตัวนี้สีอะไรดีสีแดงแล้วกันนะแอบโซลูทของอะไรครับของ3แอบโซลูทของ 3x ลบ 5นะครับมีค่าเท่ากับ 3x ลบ 5เมื่อ 3x ลบ 5มีค่ามากกว่าเท่ากับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้มัน
ตรงนี้มันเป็นมันเท่ากับไม่ได้แต่ส่วนเป็น0นะครับก็มีค่า0นะครับไม่รวมเท่ากับเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่าไหร่ครับ x จะมากกว่า5ส่วน3ลบ x นะครับจะมีค่า x น้อยกว่า5ส่วน3ประการที่พี่ช็อตเทอมให้โอเคมั้ยคือตรงไม่ต้องเกลียดอย่างนี้ทุกครั้งก็ได้ครับเพราะยังไงมันก็มากกว่าน้อยกว่าอยู่แล้วคือถามว่าไอ้5ส่วน3มันเท่าไหร่น้องประมาณเท่าไหร่5ส่วน3กดขึ้นเลขมาดิเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เอาแค่มันมากกว่า3เนี่ยมันควรที่จะเลือกเงื่อนไขไหนอะ3อะ3ตัวเนี้ยมัน3มันมากกว่า5ส่วน3หรือน้อยกว่า5ส่วน3น้อยมากกว่า3 3มีค่ามากกว่า5ส่วน3ใช่ไหมน่าจะมากกว่าเนาะ5ส่วน3มันไม่น่าจะถึง3อะถูกไหมใช่ไหมครับงั้นแสดงว่าเมื่อกี้เราเลือกเงื่อนไขนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันตรงกับ3ทางซ้ายของเราแล้วตอนนี้เราก็จะเลือกเงื่อนไขนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเลข3ของเราเนี่ยมันมากกว่า5ส่วน3ทันไหมถูกไหมครับงั้นตรงนี้นะครับพี่ก็จะเลือกเงื่อนไขนี้ก็คือเงื่อนไขที่เป็นบวกใช้สีแดงทันไหมครับได้ไหมเอาสีอะไรดีวะสีดำตรงนี้นะครับต่อมาสรุปนี้แอบสรุปของอะไรครับ 3x ลบ 13โอเคนะข้อนี้คือคอนเซปต์การสรุปเลยถ้าน้องเข้าใจเนี่ยครับแสดงว่าโอเคน้องรู้แล้วแหละว่าค่าตัวนี้มันไปสอดคล้องกับการปลดอสรุปยังไงแค่นั้นโอเคแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับมันจะเป็น 3x ลบ 3นะครับเมื่ออะไรครับเมื่อ 3x ลบ 13มีค่ามากกว่า0หรือว่า x จะมีค่ามากกว่า13ส่วน3ใช่ไหมครับใช่ไหมย้าย13ไปย้าย3มาหารเรามีค่าลบของ 3xลบ13เมื่ออะไรครับเมื่อ x ขอช็อตลงมาเลยแล้วกันเนาะก็คือน้อยกว่า13ส่วน3นะครับประเด็นคือว่า3ของเรานี่มัน13ส่วน3นี่มันเท่าไหร่เหมือนจะเป็น4กว่าๆใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับ4กว่าแสดงว่า3ไม่ถึงใช่ไหมแสดงว่าใช่ไหมครับ3ตัวเนี้ยไม่ถึง13ส่วน3 13ส่วน3มองเป็นเลข4ก็ได้แสดงว่าอะไรน้อยกว่าแสดงว่ามันน้อยกว่าถูกไหมน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าก็เอาเงื่อนไขนี้มาใช้เข้าใจการปลดอสรุปยังอสรุปนะครับเวลาปลดอสรุปเราต้องมาดูที่ค่าของลิมิตถูกไหมครับว่า x ตรงนี้มันพุ่งไปที่ค่าไหนครับโอเคไหมงั้นตรงนี้นะครับน้องครับลบเป็นบวกเลยได้ไหมที่เกียรติเขียนวงเล็บเยอะได้ลบเป็นบวกนะครับก็กลายเป็นบวกนี่พี่ให้สีดำตามนี้เลยนะนะก็กลายเป็น 3x ลบ 13ได้ไหมครับตรงนี้เราแก้ลิมิตนะครับเราแก้ลิมิตครับตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้มันทำอะไรไม่ได้เนาะตรงนี้เราจะได้อะไรครับข้างล่างเนี่ยจะได้อะไรจะเป็น 6x ใช่ป่ะอันนี้ 6x ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ลบเข้าไปอีกเป็นลบเท่าไหร่ลบ18อ้าวมีปัญหาอีกนะครับแทนค่าไปเจอ0 0 0อยู่ดีทำไงต่อครับถ้าเราดึง6ออกมาได้เนี่ยข้างบนจะเป็น x ลบ3เท่ากันน่าจะดูดีถูกไหมนะครับ x เข้าใกล้3นะครับทางซ้ายนะครับดึงลบออกมาเอ้ยไม่ใช่ดึง6ออกมาก็จะเป็นอะไรครับ x ลบ3เท่ากันตัดเหลือเท่าไหร่ลบ1ส่วน6ทันไหมครับนะครับเงื่อนไขแรกลบ1ส่วน6ครับเงื่อนไขที่2นะครับเฮ้ยลบ1ส่วน6เท่ากันเลยถูกไหมครับเพราะอันนี้เงื่อนไขที่2คือที่อะไรครับมันคือที่ f อะไรตรงกลางใช่ไหม f 3เท่ากับเท่าไหร่ลบ1ส่วน6เฮ้ยมันเท่ากันนี่โจทย์ที่ใจร้ายนะถ้าสมมติไม่เท่ากันนี่รีบตอบเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ต่อเนื่องอยู่แล้วถูกไหมที่ x เท่ากับ3งั้นโจทย์มาให้มาวัดตรงนี้อีกถูกป่ะโจทย์มาวัดตรงนี้อีกว่าเฮ้ยตรงนี้มันต่อเนื่องหรือเปล่าโอเคไหมครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับลองเขียนลิมิตดูไอ้ตรงนี้มีคำถามไหมแอบสรุป3สีเนี่ยมีใครไม่เคลียร์ไหมเจอแน่ๆนะครับในห้องสอบแนวๆนี้เจออยู่แล้วนะเคลียร์ไหมครับคือเปิดมายังไงมันก็ต้องมีแอบสรุปอยู่แล้วแหละนะครับมันจะให้น้องใช้ยังไงแค่นั้นแหละนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรครับความต่อเนื่องฟังก์ชันนี้มันต้องลิมิตซ้ายแล้วก็ f 3แล้วก็ลิมิตขวาต้องเท่ากันใช่ไหมครับแต่บางฟังก์ชันอาจจะไม่ต้องใช้ทั้ง3เงื่อนไขใช่ไหมพี่เคยสอนเราดูละแต่เงื่อนไขนี่มันแตกมาหมดเลย3อันนะครับครบเลยลิมิต x เข้าใกล้เท่าไหร่ครับ x เข้าใกล้3ทางขวานะครับ
ของแทน3ลบ x นะครับลบด้วย2ไซน์3ลบ x น้องครับตรงนี้มีไอเดียว่าไงครับเปลี่ยนตัวแปรต้องเปลี่ยนตัวแปรเหตุเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรทำไมรู้ถึงตัววารู้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราแทน3เข้าไปในนี้มันเจอ0ใช่ไหมเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมเหมือนข้อนะครับไม่เปลี่ยนผิดไหมก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดนะแต่ว่าไม่เปลี่ยนเราก็ต้องซุยข้างนอกเราต้องเข้าใจนะว่ามันจะเข้าสูตรนั้นได้ยังไงโอเคไหมไม่เปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้ดีมากครับไม่เปลี่ยนได้นะเอาจริงๆคือไม่เปลี่ยนเลยก็ได้แต่ว่าน้องต้องเข้าใจว่ามันเข้าสูตรนั้นได้ยังไงโอเคไหมมันจะดูยากนิดนึงนะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับอาจารย์เขาน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าตอนเราก็ดึงแบบพวกใส่ x ส่วน x อะไรออกมาให้เขาเห็นชัดๆแค่นั้นเองครับงั้นตรงนี้นะครับตรงนี้วิธีการเปลี่ยนคือยังไงนะก็คือให้นี่เป็น u ถูกไหมเนี่ยถูกไหมในตรีโกณเนี่ยให้เป็น u เนี่ยให้มันเป็น u เป็น u ให้เป็น u นะครับงั้น u ควรจะเท่ากับเท่าไหร่ก่อน u ควรจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ u เท่ากับให้ u เท่ากับ3ลบ x ทันไหมครับถ้า u เท่ากับ3ลบ xนะครับจากตอนแรกเนี่ยถ้า x เข้าใกล้3ทางขวานะครับเราต้องเปลี่ยนเราคือเราถ้าเราจะให้ u มาแล้วเนี่ย x มันไม่ควรจะอยู่แล้วถูกไหม x จะไม่ควรจะมีอยู่แล้วมันจะมี x กับ u ปนกันอยู่ไม่ได้ถูกไหมครับเราเปลี่ยนเป็น u แล้วทุกอย่างต้องเป็น u นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ x เข้าใกล้3ทางขวาน้องก็3ทางขวาไปแทนในนี้ดิเกิดอะไรขึ้นเอา x เข้า3ทางขวาไปแทนนี่เกิดอะไรขึ้น3ลบกับ3ทางขวานี่คือติดลบป่ะก็ศูนย์ทางซ้ายนะครับมันจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าค่า u จะเข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายซึ่งไม่ต้องซีเรียสอะไรหรอกมันนะครับมันก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรเรื่องศูนย์ซ้ายศูนย์ขวานะครับเขียนให้มันแบบให้มันตรงตามนิยามแมทเฉยๆนะครับอ่ะทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะนะครับ x เข้าใกล้ไม่ใช่ x แล้วดิตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วถูกไหมไม่เอา x ละนะครับก็จะเป็น u เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายของแทนแทน u แทน u ลบ2ไซน์ u หารด้วย12 u นะครับแล้วทำยังไงนะแก้ไงนะครับพี่บอกว่าไงนะดึงตัวร่วมเดี๋ยวต้องก่อนจะดึงตัวร่วมเราอย่างที่บอกว่าเราจะไม่เอาแทนเราจะเอาแค่ไซน์กับคอสโอเคไหมเราจะเอาแค่ไซน์กับคอสเราจะทำยังไงกับทำยังไงให้มันกลายเป็นแค่ไซน์กับคอสครับก็ต้องเปลี่ยนแทนเป็นไซน์ส่วนคอสนะครับเขาพี่จะเรียกมันพี่จะเรียกคำนี้ว่าตีโกณอย่างง่ายนะคำว่าตีโกณอย่างง่ายในความหมายของพี่คือไซน์กับคอสสองอย่างต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นแทนตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นไซน์กับคอสได้เนาะก็เป็นไซน์ส่วนด้วยคอสแล้วเมื่อกี้ตัวร่วมของเรามันมาแล้วใช่ไหมใครที่เปลี่ยนไซน์กับคอสน้องจะเห็นว่ามันดึงไซน์ออกมาได้แล้วแม่งแมทกับยูข้างล่างเนี่ยแปะเข้าไปแล้วถูกไหมครับสูตรนี้รออยู่ละสองไซน์เห็นไหมน้องสังเกตดูนะครับพี่เอาตรงนี้มาทำซ้ำๆเพราะว่ามันไม่ตรงนี้มันไม่ได้มีเมมอปลายถูกไหมครับแล้วอะไรที่มันมีเมมอปลายน้องอาจจะมีความเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือความรู้ใหม่นะงั้นน้องพยายามใช้สูตรอะแดปต์สูตรตรงนี้ให้ดีๆนะครับน้องเห็นตัวร่วมไหมเห็นไหมครับคือพี่อะโคตรจะเล็งซ้ายอยู่เลยเพราะตรงนี้มันมียูกำลังหนึ่งรออยู่ถูกไหมงั้นพี่ดึงซ้ายออกมาส่วนยูกำลังหนึ่งได้นี่คือแบบแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละครับเพราะจากประสบการณ์คือเราเจอซ้ายยูส่วนยูเมื่อไหร่มันก็หลุดเมื่อนั้นถูกไหมฮะนะครับเราดึงมาก่อนเลยดึงอะไรออกมาได้ทรายกับทรายเป็นตัวร่วมก็ดึงทรายยู U, ส่วนยูดึงออกมาแล้วไอ้ส่วน12นี่ก็ดึงมาเป็น1ส่วน12ก็ได้ครับให้มันเกะกะนะก็ดึงไว้ตรงนี้นะครับแล้วมันจะเหลืออะไรบ้างครับตรงนี้จะเหลืออะไรบ้างครับเหมือนเหลือ1ส่วนคอสยูแล้วก็ลบ2ใช่ไหมเนี่ยน้องครับเมื่อก่อนน้องแทนไงมันก็0 0แต่พอไอพี่คนนี้มาเมื่อไหร่ปุ๊บแม่งไม่0ละตลอดเลยถูกมั้ยครับตรงนี้ที่จัดการมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ถูกมั้ยที่เรารอคอยแล้วหลังจากนั้นเสร็จน้องสังเกตดูนะครับน้องเอา0ไปแทนได้สบายใจละมันจะไม่เป็น0ละเพราะว่าไอ้ส่วน0เนี่ยมันคนนี้มันกินเข้าไปละถูกมั้ยนะครับงั้นแสดงว่าตรงเนี้ยถ้าน้องแทนค่าไปเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ไอ้ตรงนี้ได้อะไรครับตรงนี้ได้อะไรคอส0ได้1 1ลบ2ได้ลบ1ใช่ไหมก็จะเป็นลบ1ส่วน12จริงๆตรงเนี้ยแอบแบบ
แอบอยากจะเปลี่ยนมันเป็นเลข3มากเลยอ่ะถ้าเปลี่ยนเลข3เมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะได้แบบ1ลบ1ส่วน6พอดีอ่ะได้ลบ1ส่วน6ใช่มั้ยไอ้นะได้ลบ1หรอได้ลบ1ส่วน6อ่ะทำไมพี่ไม่ได้ลบ1ส่วน6วะพี่ถือตรงไหนกูได้ลบ1ส่วน2จริงเหรอผมมัวแล้วแสดงว่าแบบว่าสมมุติเล็งไปเป็นลบ1ส่วน6ใช่ป่ะใช่มั้ยลองดูดิพี่อาจจะผิดก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะพี่ไม่ได้ดูเฉลยเลยนะครับทำมาไม่ได้ดูเฉลยเลยถูกแล้วเนาะนะครับงั้นแสดงว่าไม่ต่อเนื่องถูกไหมแต่แบบมันนิดเดียวจริงๆเนาะคูณเลข2ไปนี่มันต่อเนื่องแล้วถูกไหมครับไม่เป็นไรนะครับอย่าเอาใบแอดมาอย่าเอาความรู้สึกที่แบบมันน่าจะตรงมาโอเคนะแต่ว่าถ้าพี่คิดเลขผิดอะไรก็บอกได้นะครับเพราะงี้เนี่ยจะเห็นว่าอะไรอันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอันที่3เนี่ยมันนะครับมันไม่เท่ากับอะไรครับ1กับ2ถูกไหมไม่เงื่อนไขที่3เนี่ยไม่เท่ากับเงื่อนไข1และ2ถูกไหมครับดังนั้นมีความต่อเนื่องที่จุด a เท่ากับ3มั้ยไม่มีนะครับไม่ต่อเนื่องที่จุดนะครับ x เท่ากับ3เก่งกันนะเนี่ยพี่ครับครับทำแบบว่าหาโดเมนอย่างนี้ได้หาโดเมนอย่างนี้คืออะไรครับก็พอแทน3ไปแล้วมันเป็นส่วนศูนย์อย่างเงี้ยมันมันไม่โดเมนอย่างนี้มันจะไม่ต่อเนื่องอยู่แล้วป่ะไม่มันอาจจะแทน3เข้าไปในไหนนะหมายถึงว่าในอันบนนะมันจะเป็นส่วนศูนย์มันไม่นิยามในจำนวนจริงเดี๋ยวนะ3อ๋อในนี้เหรอในข้างบนข้างบนมันแทน3ได้นี่มันส่วนข้างล่างศูนย์แต่มันเป็นศูนย์ส่วนข้างล่างไม่เกี่ยวไงข้างล่างไม่เกี่ยวข้างล่างเป็นส่วนศูนย์ด้วยเหรอหรือว่าลบมันเป็นศูนย์เหรอใช่อ๋อยังสรุปไม่ได้ดีกว่าครับเพราะว่าตอนแทนค่ามันเป็นของไอ้นี้แต่ลิมิตมันอาจจะมีค่าไงใช่ไหมครับคือตอนแทน3เป็นตอนแทนเป็น3มันต้องฟังก์ชันนี้เท่านั้นไงถูกไหมครับแต่ว่าตรงนี้ต้องให้ลิมิตจัดการเอาถ้าผมทำบวกก่อนแล้วถ้ามันไม่ได้ก็ได้จบเลยก็คือเหมือนตอนนี้เราก็มัน50-50อะถูกไหมเหมือน50-50อะแต่ว่าถ้าอาจารย์เขาแบบอาจารย์เขาอยากให้เราทำเนี่ยเราอาจจะดักอาจารย์ไว้ก่อนเลยทำข้างล่างก่อนถูกไหมอะไรอย่างนั้นถูกไหมโอเคนะครับใครที่ตั้งแต่ทำมายังโอเคยังเข้าใจหมดนี่ถือว่าเลเวลนี้พอจะไปต่อได้นะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าน้องทำข้อสอบได้นะครับอันนี้คือแค่แบบธรรมดานะครับข้อต่อไปครับน้องพี่เตือนน้องตลอดนะมันไม่ได้ง่ายเนาะนะครับมหาลัยมันไม่ได้ง่ายครับแต่พยายามมันก็ไม่ได้ยากอยู่ดีนะครับแต่เราต้องพยายามอ่ะต้องพยายามต้องรู้สึกว่าต้องรู้ก่อนว่ามันรู้สึกมันต้องไม่ได้แบบไม่ได้ชิวอ่ะนะครับต้องพยายามเต็มที่ก่อนนะครับเพราะพี่เคยผ่านมาอยู่นะครับคือพี่สอนเคยมีพี่สอนปี1ปี2ปี3ปี4อ่ะพี่เห็นพัฒนาการตั้งแต่ปี1ยันปี4อ่ะของหลายๆคนอ่ะนะครับคือมันคือเมื่อก่อนบางคนไม่ได้เก่งเลยไม่มีสมาธิเลยแต่พอหลังๆเพิ่ง3 กว่ากันเยอะๆมากนะครับเพราะว่าเขาปรับตัวได้โอเคไหมอยากให้เราจริงๆแล้วปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมให้แยกเป็นแทน u ส่วน12 u ลบ2 sin u ส่วน12 u ไม่ได้เท่ากันไหมแยกเป็นอะไรนะแทน u ส่วน12 u แล้วก็ลบอ๋อก็ได้เท่ากันนะครับก็คือเราเป็นลิมิตของแทน u ส่วนด้วย12 u ลบกับ2 sin u ส่วนด้วย12 u อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะฮะอันนี้จะเป็น1ส่วน6ใช่ครับแทน0ก็0ก็0ลบ1ส่วน6เออเพราะเหตุใดนะครับอันนี้ถ้าแทนค่าไปตรงนี้เป็น0ใช่มั้ยตรงนี้เป็นลบ1ส่วน6ใช่ป่ะ0ลบ1ส่วน6ก็ได้ลบ1ส่วน6เออก็จริงนะลองดูดิว่าเราผิดตรงไหนแล้วเรามาดูวิธีเราก่อนมันไม่ได้พี่เหรอครับข้างล่างมันเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์มันจะเป็นศูนย์จนศูนย์ไม่มันไซส์ส่วนคอสไม่ใช่หรอไม่ไอเนี้ยมันได้เลยไงอันนี้มันได้เลยไงคือได้เป็น1ใช่มั้ยใช่มั้ยมันจะเป็น1ส่วน6อ่ะตรงเนี้ยได้เลย1ส่วน6แต่ว่าแทนมันคืออ๋อส่วนตรงนี้ใช่มั้ยอ๋อมันมีอยู่ขอโทษครับโทษมันมีตรงนี้อยู่ไม่ได้หรือว่าเป็น12เฉยๆนะครับไม่ได้โอเคนะแต่ว่าความคิดโอเคแล้วแหละนะครับความคิดโอเคแล้วนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไซส์ส่วนคอสเนี่ยก็หลุดเหมือนกันตรงนี้รอไซส์ส่วนคอสนี่ก็หลุดเลยเหมือนกันโอเคนะครับแต่ความคิดโอเคครับนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยง่ายนะถ้าเราเข้าใจของเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยข้อนี้เขาบอกว่าจงหาอนุพันธ์
จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้ครับ fx เท่ากับพรุ่งนี้พี่มี Facebook Live นะครับแมตช์1นี่แหละมาดูได้นะครับในเพจ BN Engineer ตอน 5:30 ก็จะมาทวนเรื่องดิฟนี่แหละดออิงเหรอพี่เอาเฉลยลองผมมาครับลงครับลงทั้งเฉลยเปเปอร์แล้วก็ลงทั้งวิดีโอครับแต่วิดีโอนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเฉลยได้ถึงข้อไหนเหมือนกันลงในกลุ่มครับใช่ครับวันนี้มาวิดีโอลงไม่ได้ลงในวิดีโอลงในกลุ่มเลยอะที่ทุกคนอยู่อะครับเดี๋ยวจะได้กลับไปดูเนาะเอาให้เต็มที่น้องอยากให้ทำได้ทุกคนจริงๆอ่ะนึกออกไหมคือไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยอยากให้ทำข้อสอบได้น้องครับข้อนี้จงหาดูพันประเด็นคือว่ายังไงขอไอเดียหน่อยครับขอไอเดียหน่อยจงหาดูพันเนี่ยให้ฟังก์ชันมันเป็นปีกกาสามัญอย่างเงี้ยจะหาอนุพันธ์มันยังไงความต่อเนื่องความต่อเนื่องจริงๆเราหาฟังก์ชันมันได้เลยนะครับโดยการดิฟแต่ละตัวแต่แค่รอยต่อของมันอ่ะยังสรุปไม่ได้ว่ามันจะใช้เครื่องหมายเท่ากับดีไหมลองดูดูนะครับดูนะตรงเนี้ยดิฟตรงเนี้ยพี่ก็ดิฟได้เลยตรงนี้พี่ก็ดิฟได้เลยใช่ไหมเพราะอนุพันธ์ของมันก็คืออนุพันธ์แต่ละช่วงนี่แหละแต่ประเด็นคือว่าอนุพันธ์ของรอยต่อเนี่ยมันควรที่จะมีหรือไม่มีแค่นั้นเองนะครับอยู่แค่ประเด็นแค่นี้ใครที่ยังไม่เก็ตตรงนี้ได้โปรดเก็ตนะครับตรงนี้ไม่มีเวลาแล้วนะเนี่ยตรงนี้น้องเห็นไหมว่าไอ้เนี่ย x น้อยกว่า1แต่ว่าตรงเนี้ยมันบอกว่าอะไรนะ x เป็น1ได้ใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยเรายังไม่สรุปว่า x เป็น1ได้ไม่ได้นะครับเพราะเราต้องไปเช็คว่าไอ้ตัวอนุพันธ์นะครับ1ซ้าย1ขวาของมันมีค่ายังไงงั้นพี่จะเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าไว้ก่อนเพราะพี่ไม่มั่นใจว่ามันมีทันปะนะครับอันนี้จะเป็น x นะครับผมแล้วตรงนี้ก็ส่วนตรงเนี้ยเรามั่นใจมั้ยรอยที่3มีอ่ะเพราะมัน3มันเป็นรอยต่อถูกมั้ยถ้าไม่มั่นใจน้องก็ยังไม่ต้องใส่ก่อนนะครับก็เป็นมากกว่าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คที่3กับที่1นะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่าโอเคป่ะนะครับตรงนี้ได้อะไรครับเดี๋ยวขอพี่เกียรติเขียนอีกบรรทัดนึงตรงนี้ได้อะไร2 x ตรงนี้ได้อะไรลบ2ตรงนี้ได้อะไรได้เป็นลบ 2x ถูกไหมถูกไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงอะว่าที่1มีปัญหาที่1มีอนุพันธ์ไหมและที่3มีอนุพันธ์ไหมจะรู้ได้ไงแทนเข้าไปในไหนอะลองมาดูก่อนนะครับงั้นพิจารณาอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1อ่ะพิจารณาถ้าตอนนี้ลองเข้าใจใช่ไหม1กับ3เนี่ยมันเป็นรอยต่อฟังก์ชันใช่ไหมหนึ่งกับรอยถ้า1กับ3เป็นรอยต่อฟังก์ชันแสดงว่าเราไม่สามารถยังไม่สามารถจะรู้ได้แต่การดิฟนะว่ามันมีอนุพันธ์ที่จุดรอยต่อหรือเปล่านะครับงั้นลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาที่พิจารณาอนุพันธ์นะครับที่ x เท่ากับ1ครับเราจะพิจารณาอย่างนี้ครับที่ x เท่ากับ1ก็จะเป็น f พาร์ม1ซ้ายกับ f พาร์ม1ขวาถ้ามันเท่ากันคือจบทันไหมถ้ามันเท่ากันเพราะว่าทำไมต้องแยกเป็น1ซ้ายกับ1ขวาน้องจำนิยามของอนุพันธ์ได้ไหมมันเป็นลิมิตทันปะนิยามของอนุพันธ์เป็นลิมิตนะครับจำได้ไหมครับถ้ามันเป็นลิมิตแสดงว่ามันมีทางซ้ายทางขวาถ้ามันมีลิมิตก็แสดงว่า2ข้างลิมิตไม่เท่ากันมันก็ไม่มีอนุพันธ์ใช่ไหมมันก็เลยต้องมาพิจารณาตรงนี้นะครับที่รอยต่อตรงนี้ทันไหมฮะนะครับ1ซ้ายครับผม1ซ้ายใช้ตัวไหนครับน้อยกว่า1นิดนึงใช่ไหมน้อยกว่า1นิดนึงนี่ฟังก์ชันไหนบรรทัดไหน1 2 3 1ถูกไหมครับก็จะเป็น2คูณด้วย1เท่ากับ2นะครับ1ขวาครับ1ขวามากกว่าหรือน้อยกว่า1มากกว่า1ก็จะเป็นเงื่อนไขนี้ใช่ไหมครับเป็นลบ2อ่ะเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละถูกไหมครับไม่ใช่ละอย่างที่เท่าไหมไม่เท่าแสดงว่ามีอนุพันธ์ที่1ไหมไม่มีแสดงว่าเราไม่สามารถจะใช้เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ได้ทันไหมครับเนื่องจากเข้าใจยังได้ไหมได้นะเนื่องจากนะครับ f พาร์ม1ทางซ้ายนะครับไม่เท่ากับ f พาร์ม1ทางขวานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออะไรครับไม่มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1นะครับx เท่ากับ1ต่อมานะครับพิจารณาที่ไหนต่อครับเ
ือตอนนี้รอยต่อฟังก์ชันมันมีที่ไหนบ้างที่1กับ3ใช่ไหมครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็น3ตัวอื่นไม่ต้องไปคิดมันครับเพราะว่าตัวถ้าทำไมตัวอื่นไม่คิดมันเพราะตัวอื่นมันไม่ได้เป็นรอยต่อถูกไหมครับมันก็เป็นฟังก์ชันตัวพวกนี้แล้วมันก็ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับพิจารณาที่ x เท่ากับ3ว่ามาครับขอไอเดียหน่อยทำยังไงครับผมตรงนั้นมันต้องเป็นลบ 2x ส่วน3ใช่อ๋อเหรอโทษลบ 2x ส่วน3ปึ๊บนะครับ f time 3ทางซ้ายครับฟังก์ชันไหนครับอันนี้น้อยกว่า3ใช่ไหมน้อยกว่า3 x ที่น้อยกว่า3แสดงว่าเราเลือกเงื่อนไขนี้เป็นลบ2นะครับ f time 3ทางขวาล่ะครับใช้เงื่อนไขไหนครับนี่คือมากกว่า3นิดนึงถูกไหมครับมากกว่าเมื่อไหร่ก็ตกฟังก์ชันนี้ถูกไหมถูกไหมครับก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นลบ2คูณกับ3หารด้วย3 3ตัด3ใช่ไหมเท่ากับลบ2เท่าไหมเท่าถ้าเท่าแสดงว่ามันมีอนุพันธ์ที่นี่แล้วน้องใส่เครื่องหมายเท่ากับได้เลยน้องจะใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ครับว่ามันเท่ากันโอเคไหมฮะนี่เข้าใจยังคอนเซปต์นะครับเนื่องจากนะครับมีอนุพันธ์เนาะที่นะครับจุด x เท่ากับ3ถ้าน้องไปสรุปสุดท้ายเนี่ยน้องก็เอาอาจจะทำอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะไปสรุปสุดท้ายน้องก็จะได้ใส่เครื่องหมายเท่ากับปุ๊บให้มันจบสมบูรณ์โอเคนะครับเนี่ยเราใส่ได้ละไอ้นะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะครับตัวใดตัวหนึ่งก็พอเพราะมันเท่ากันน้องจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะไม่ผิดเพราะมันเท่ากันไงถูกไหมฮะตัวใดตัวหนึ่งก็พอครับจะใส่2ตัวมันก็จะดูแปลกๆนะครับตัวใดตัวหนึ่งก็พอครับผมถ้าเกิดไอ้ x เข้าใกล้1อ่ะมันไม่มีอนุพันธ์ที่1เนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่ต่อเนื่องด้วยใช่มั้ยมันถ้าใช่ครับถูกต้องข้างบนก็เท่ากับไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับคือจำได้ไหมมันมีอยู่หน้านึงอ่ะตอนที่เราเรียนอนุพันธ์แรกๆครับพี่บอกว่าถ้าอะไรนะลองไปดูหน้านี้ดิลองไปดูหน้ามีใครหนังสือมามั้ยเพื่อนๆวิดีโอจะได้ดูด้วยกันเลยเดี๋ยวจะขอยืมหน่อยนะครับหน้าของอนุพันธ์แรกๆเลยครับน้องจะได้เข้าใจเรื่องความต่อเนื่องมานิดนึงเนี่ยครับหน้าที่71นะครับหน้าที่71เนี่ยน้องจะเห็นว่าเนี่ยครับถ้า f มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a เนี่ยจะได้ว่า f x จะต่อเนื่องเสมอแต่นอกนั้นสรุปไม่ได้นะนะครับนอกนั้นยังสรุปไม่ได้นะครับคือถ้าสมมติว่ามันมีอนุพันธ์นะครับแสดงว่ามีความชันถ้ามันมีความชันก็แสดงว่ามันต่อเนื่องอยู่แล้วถูกไหมครับงั้นลองดูนะครับเรื่องตรงนี้ให้น้องไปอ่านเพิ่มในหน้า71โอเคไหมครับจะชัดขึ้นนะครับสรุปว่ามีอนุพันธ์ต่อเนื่องแน่นอนแต่ถ้าไม่มีอนุพันธ์ยังสรุปไม่ได้โอเคไหมครับอ่ะขอบคุณครับมีอนุพันธ์สรุปได้ครับว่ามันต่อเนื่องเลยเพราะว่ามันมีความชันไงพอมีความชันเมื่อไหร่กราฟมันจะขาดได้ยังไงล่ะถูกป่ะอ่ะนะครับข้อ4ครับข้อ4สปีดโอเคกันอยู่ตรงนี้มีคำถามไหมอยากให้ถามแบบทุกเม็ดเลยนะครับอยากให้ถามทุกเม็ดเลยครับอยากให้เราเข้าใจ แมทวันที่1ใช่ไหมคือวันจันทร์แล้วก็ฟิสิกส์อีกวันนึงใช่ไหมวันพุธกำหนดให้ fx นะครับเท่ากับอัลฟา x กำลัง2นะครับบวกด้วยนะครับเบต้า x นะครับแล้วก็บวกด้วยอัลฟาเบต้าแกมมานะครับบวกด้วยแกมมานะครับเขาบอกว่าให้นะครับพิสูจน์เนี่ยให้พบนะครับ mean value theorem mean value theorem นะครับบนช่วง ab ab อะไรนะครับมันพิสูจน์ยังไงให้มาแบบโอ้โหตัวเลขสักตัวก็ไม่ให้อันนี้พี่เอามาจากเทคบุ๊กเล่มหนึ่งครับข้อนี้คือถ้าเราเข้าใจวิธีการทำ mean value theorem เนี่ยข้อนี้ก็จะง่ายคือแค่เข้าใจครับทำตามที่เราทำทฤษฎีเลยนะครับ mean value ว่าไงนะครับเขาบอกว่าไงนะครับหากเลยนะหากถ้าเวลาจะเขียน mean value theorem หรือว่าไอตัว low ไอนะ low theorem อะไรนั่นนะครับน้องต้องอธิบายเกินนิดนึงนะอย่างเช่นว่าอ่ะนะครับจาก
ไอ้ f prime เนี่ยมันเป็นตอนหลังๆแล้วนะครับจาก mean นะครับ value theorem นะครับหากอะไรครับหากฟังก์ชัน fx ตัวเนี้ยนะครับต่อเนื่องเขียนให้มันเป๊ะๆนะต่อเนื่องบนต้องช่วงครับช่วงแต่ต้องแบบอย่างนี้เลยนะถ้าจะเอาเต็มต้องช่วงแบบเป๊ะๆอย่างนี้เลยนะต่อเนื่องบนช่วงนะครับช่วงปิดใช่ไหมนะครับและหาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิดนะครับเพราะว่ามันไม่มีขอบคืออนุพันธ์มันยิงตรงขอบซ้ายขอบขวาไม่ได้ไงมันก็เลยแบบไม่สามารถจะปิดได้ครับและหานะครับเก็บดีๆนะไอ้ข้อประมาณนี้นะครับคือมันง่ายมากเลยครับแค่น้องเขียนให้มันแบบตรงๆนิดนึงนะครับหาอนุพันธ์ได้บนช่วงนะครับช่วงเปิด AB นะครับจะได้ว่ามีนะครับมันจะมีจุดที่ความชันเท่ากันใช่ไหมนะครับจะได้ว่านะครับมีค่า C ค่า1ใช่ไหมที่เป็นสมาชิกของช่วง ABนะครับเป็นสมาชิกของช่วง AB นี่แหละนะครับที่ทำให้แล้วก็ค่อยเอาใช้สูตรนั้นมาน้องครับไม่ใช่มาถึงน้องขึ้นสมการนี้เลยนะไม่ใช่มาถึงขึ้นสมการนี้เลยนะไม่เอานะนะครับไอ้ตรงเนี้ยลองจินตนาการดูนะครับไอ้ตรงเนี้ยเวลาที่เราทำโจทย์นะครับมีนเนี่ยคือความชันเท่ากับความชันเฉลี่ยเอาใหม่นะความชันเท่ากับความชันเฉลี่ยความชันคือตรงนี้ทุกคนรู้คือความชันที่หรือคือความชันที่จุด C ได้ถูกไหมความชันเฉลี่ยของบนช่วง AB คืออะไรก็ต้องเป็น FB ลบ FA แล้วก็หารด้วยเดลต้า X ก็คือ B ลบ A ถูกไหมแล้วตรงเนี้ยเงื่อนไขเนี้ยน้องควรจะแก้ค่า C ออกมาได้เป็นสมาชิกของ AB นะครับอันนี้คือเงื่อนไขในการแก้ค่า C ค่า C อยู่ตรงไหนครับพอน้องดิฟเสร็จปุ๊บน้องแทนค่า C เข้าไปใน X ถูกไหมแล้วน้องแก้หา C ออกมาแม้ว่าจะติดตัวแปรก็ตามมันก็ต้องเป็นจริงนะครับอ่ะลองดูนะอันนี้ก็ออกแน่ๆนะครับพี่ว่าเขาน่าจะออกโลอยู่แล้วไอ้ออกมีนอยู่แล้วนะครับงั้นตรงนี้อยู่บนช่วงนี้นะครับก็คือพิสูจน์ให้ได้ว่า C เนี่ยเป็นสมาชิกของ AB จากการแก้สมการนี้โอเคมั้ยครับงั้นตรงนี้โอเคดิฟตรงนี้ได้อะไรครับดิฟตรงนี้ได้อะไรอันนี้คืออ่านว่าเป็นสมาชิกนะครับดิฟตรงนี้ได้อะไรครับ2 alpha x จะเป็นลองยึด f prime x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ2 alpha x นะครับบวกด้วยเบต้าแค่นั้นถูกไหมใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องแทนค่า x เป็น c ถูกไหมเอาใหม่นะครับตรงนี้ต้องแทนค่า x เป็น c เพราะว่าเดี๋ยวจะแก้หา c ถูกไหมไม่ได้แก้หา x เนาะงั้นตรงนี้จะได้ว่าอะไรครับจะเป็น2 alpha คูณด้วย c ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยเบต้าถูกไหมครับฝั่งนี้เข้าใจไหมพอเราดิฟเสร็จปุ๊บเราต้องแทน x เป็น c เข้าไปใช่ไหมครับเนี่ยตำแหน่ง x เราก็เปลี่ยนเป็น c ถูกไหมใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับความชันเฉลี่ย fb คืออะไรก็แทนอะไรครับ fb ก็ต้องแทน b เข้าไปใน x ในสมการสีดำนี้ถูกไหมก็เป็นอัลฟา b กำลัง2นะครับบวกด้วยอะไรเบต้า b บวกด้วยแกมมาแล้วก็ลบกับเอา a เข้าไปแทนในนี้นะครับคือขอให้น้องแม่ในหลักการนะครับสุดท้ายคำตอบมันต้องออกแหละแล้วก็หารด้วยนะครับ b ลบ a ตรงนี้อะไรตัดกันได้ครับแกมมาปะแกมมาตัดกันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่ออีกจะเห็นว่าแกมมาดึงตัวร่วมได้ด้วยมันจะเป็น b กำลัง2แกมมานะครับในวงเล็บ b กำลัง2ลบด้วย a กำลัง2ครับแล้วก็อัลฟาโทษครับอัลฟานะแล้วก็บวกกับเบต้า b ลบด้วย a ถูกไหมครับเนี่ยอัลฟาไอ้เบต้ามันมีทั้งคู่ใช่ไหมก็จะเป็น b ลบ a ถูกไหมครับแล้วก็หารด้วย b ลบ a พอถึงขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บมีใครมีไอเดียไหมครับคือตอนนี้มันยังงงอยู่ว่าจะแก้หา c เนี่ย c ติดอยู่ในรูปนี้มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมว่า c เป็นสมาชิกของหนึ่งของ a b หรือเปล่าคำว่า c เป็นมีคำว่าถูกต้องครับการที่ c เป็นสมาชิกของ a b นั่นหมายความว่าอะไรคือมันสมมติที่เส้นจำนวนใช่ไหมนี่คือ a นี่คือ b ใช่ไหม c มันต้องอยู่แถวๆนี้ถูกปะตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้มันอยู่แถวนี้ถูกไหมแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับอ่ะต่อมาครับเมื่อกี้ว่าไงนะหน้ากำลังสองนะครับตรงนี้มันสามารถจะใช้ผลต่างกำลังสองได้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยนะจะเป็นอะไรเป็นหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังหน้าบวกหลัง
แล้วตัดได้เห็นไหมนะครับตรงเนี้ยน้องเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้เหมือนกันหมดเลยถูกไหมถ้าน้องเอาสีเขียวมายัดในนี้ถูกไหมฮะน้องจะเห็นว่าน้องดึง b ลบ a ออกมาได้น้องก็ตัดข้างล่างได้ทันไหมครับเท่ากับอัลฟานะครับ b อันนี้จะเป็นอัลฟา b บวก a นะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรเบต้าแล้วก็หารด้วยมันไม่มีละหารด้วยหนึ่งพอถึงขั้นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้คืออะไร2อัลฟาบวกหาร2อัลฟา c ใช่ไหมครับ2อัลฟา c แล้วก็บวกด้วยเบต้าเบต้าตัดกันไหมตัดกันแล้วมีอะไรตัดกันได้อีกอัลฟาก็ตัดกันต่อได้อีกนี่ไงสุดท้ายเนี่ย c จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a บวก b ส่วน2ป่ะน้องครับ a บวก b ส่วน2นี่มันอยู่ใน c แบบเป็นสมาชิกของ ab มั้ยเป็นดูมั้ยมันอยู่ตรงกลางเลยอ่ะถูกมั้ยนี่คือค่าเฉลี่ยระหว่าง a กับ b อ่ะสมมุติว่า a ของน้องเป็น1อ่ะ b ของน้องเป็น2อ่ะนี่มันอยู่ 1.5 เนี่ย1ส่วน2เนี่ยถูกมั้ยสมมุติอันนี้เป็นสมาชิกของอะไรของช่วง ab แน่ๆทันมั้ยครับทันมั้ยนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งอันนี้เป็นสมาชิกของช่วง ab ใช่มั้ยครับนะครับดังนั้นนะครับดังนั้น fx นะครับfx นะครับบนช่วง ab นะครับเป็นจริงตามทฤษฎีบทโลครับเอ้ยของมีนเป็นจริงคือการพิสูจน์ทฤษฎีบทนะครับจะต้องตอบประมาณนี้ครับตามขอใช้ตัวย่อนะมีน value theorem มีคำถามไหมครับออกข้อหนึ่งโอเคไหมคิดว่ามันน่าจะออกมีนมากกว่าโลนะแต่ถ้าโลมันก็ง่ายกว่านี้อีกอะจำได้ไหมครับลองกลับไปทวนดูทั้งคู่นะมันไม่ออกทั้งคู่แน่นอนไม่น่าจะออกทั้งคู่ครับมีคำถามไหมครับได้ไหมน้องยังทำแบบประเมินกันยังนะคราวที่แล้วยังไม่ได้ทำใช่ปะเออฝากทำเลยโอ้ยมันไม่เดี๋ยวพี่แบบลงมาให้แป๊บนึงไม่ได้หลายเวลาปาร์ต
โอเคนะครับตรงนี้น้องครับคอนเซปต์ของข้อนี้พี่อยากให้น้องใช้อะไรครับคือจำได้ไหมไอหัวข้อที่มันมีฟังก์ชันยกกำลังเยอะๆมันจะมีสองอันนึงเนี่ยจะเป็นค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันกับอีกอันนึงเป็นฟังก์ชันกำลังฟังก์ชันใช่ไหมข้อที่เป็นค่าคงที่กำลังฟังก์ชันหรือฟังก์ชันกำลังฟังก์ชันอันนี้ค่าคงที่ถ้าเป็นค่าคงที่นะครับยกกำลังฟังก์ชันนี่คือยกกำลังนะน้องไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องเทคลอนใช่ไหมน้องครับข้อนี้ใครเทคลอนบ้างไม่มีความจำเป็นนะโอเคนะครับเพราะว่าข้อนี้ข้างล่างเนี่ยคือค่าคงที่ถูกไหมมันมีการสูตรดิฟที่เป็นค่าคงที่โดยไม่ต้องเทคลอนโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันนี้ต้องเทคลอนโอเคไหมครับคือข้อนี้อยากจะให้คอมเพลตสองอันนี้นะครับให้ดูเลือกนะครับdy by dx นะครับผมดิฟตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีสูตรอะไรอยู่นะดิฟ e กำลังไอ้นั้นดิฟ2กำลัง u ใช่ไหมมันจะมีสูตรนี้ใช่ไหมครับดิฟ2กำลัง u ได้อะไรเราเปิดดูครับท้ายข้อสอบมีสูตรอยู่ e กำลัง x ไอ้2เอาสูตรเอาสูตรดิฟ2เอาสูตรดิฟ a กำลัง u ก่อนก็ได้ของอะไรของ a กำลัง u อะฮะเท่ากับเท่าไหร่ a กำลัง u ln ln a ป่ะ ln a ใช่มั้ยแล้วก็ d u by dx ถูกไหมครับอ่ะแค่สูตรนี้ก็น่าจะอยู่แล้วข้อนี้ใช่ไหมครับนะครับดิฟตรงนี้ได้เลยนะ a กำลัง u ก็คือ2กำลัง e กำลัง x ถูกไหมใช่ไหมครับแล้วก็ ln อะไรครับ ln a คือ ln 2ถูกไหมแล้วก็ d ของ d ของ e กำลัง x by dx ใช่ไหมพี่เขียนนี้ก่อนก็ได้แต่พี่เป็นคนที่แบบเขียนละเอียดแล้วผิดอ่ะคือเขียนไปเลยไม่ผิดหรอกนะครับแต่มันงัดกำลังไอ้ดิฟอะไรเงี้ยพี่จะเริ่มผิดนะครับตรงนี้นะครับดิฟตรงนี้ได้อะไรครับดิฟตรงนี้ได้อะไรตรงนี้มันมีค่าเท่ากับตรงนี้ป่ะตรงนี้ครับตรงนี้ไอ้ข้อกำลังอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับเราเอา x มาคูณให้กับ e ใช่ไหมครับมันก็คือ e ยก2กำลังเลยครับ2กำลังex ใช่ไหมครับแค่นี้เองถูกไหมครับงั้นเราอะไรครับเราดิฟ e กำลัง u อันนี้ก็เหมือน e กำลัง u ธรรมดาใช่ไหมไอ้สองกำลัง u ธรรมดาใช่ไหมครับก็เป็น2ยกกำลัง u แล้วก็ลอนอะไรลอน2แล้วก็ d by dx ของ ex อย่างนี้นะครับแล้วก็ ln 2แล้วก็คูณด้วย e กำลัง x นะครับแล้วก็บวกด้วย e กำลัง2กำลัง ex ln 2แล้วก็ดิฟตรงนี้ได้อะไรครับดิฟตรงนี้ได้ e ถูกไหมครับเพราะดึง e ออกมาแล้วก็ dx ไปได้1ก็ลบไป e นะครับตรงนี้ถ้าเราดึง ln 2ออกมาได้ก็ดึงแล้วกันนะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเช็คเลขพี่ด้วยข้อ2ครับมีคำถามไหมครับผม e นี่ถือเป็นฟังก์ชันป่ะ e ถือเป็นฟังก์ชันไหมไม่ครับ e เป็นค่าคงที่กดเนี่ยให้กดให้ดู e อยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอัลฟา e เนี่ยฟังก์ชันหรือค่าคงที่อ่ะค่าคงที่ 2.7 เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นฟังก์ชันนี้ก็ต้องดิฟคูณด้วยถ้าเป็นฟังก์ชันเนี่ยใช่ถ้าเป็นฟังก์ชันเราเทคลอนก่อนใช่ไหมคือถ้าเป็นฟังก์ชันถ้าตัวที่ถ้ามันเป็นฟังก์ชันอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอะไร2อยู่ตรงนี้แล้วเองเป็นฟังก์ชันเหรอไม่ถ้าเป็นฟังก็ยังถือว่าเป็นค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันอยู่ดีแต่ตอนดิฟไซด์อ่ะใช่ครับน้องครับพี่เขียนให้ดูเนี่ยพี่อยากให้น้องเข้าใจนะว่าเมื่อไหร่น้องมองว่ามันเป็นค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแล้วเมื่อไหร่เป็นฟังก์ชันกำลังฟังก์ชันโอเคมั้ยครับข้อ2ครับดูข้อ2y นะครับเท่ากับ a กำลัง2บวก1นะครับข้อนี้เป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันหรือค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันครับมันฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันชัดๆถูกไหมครับเนี่ยขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับฟังก์ชันของ x นี่ก็ฟังก์ชันของ x เนาะกำลังฟังก์ชัน
ถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับมันมีสูตรไหมกำลังฟังก์ชันกำลังฟังก์ชันได้เปิดในตารางสูตร30กว่าสูตรนั้นดูเลยไม่มีฟังก์ชันกำลังฟังก์ชันไม่มีสูตรทำยังไงนะครับวิธีการทำไงเอ่ยเทคลอนโอเคนะให้เราเทคลอนจะกลายเป็นลอน y เท่ากับอะไรครับเทคลอนก่อนแล้วค่อยเทคดิฟเนาะนะครับเป็นลอน x ตกลงมาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ลอนของอะไรครับ x กำลัง2บวก1ทีนี้เราก็เทคคือเราต้องการหา dy by dx เนาะใช่ไหมงั้นจากว่าเราเทคลอนแล้วอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องเทคลอนแล้วก็เทคดิฟต่อใช่ไหมครับแล้วก็งั้นครับก็จะเป็นงั้นถ้าพี่เทคดิฟไปนะครับd by dx ของไอ้ก้อนนี้ d by dx ของก้อนนี้ลอน y เท่ากับหันไหมครับน้องฮับตรงเนี้ยมันต้องติดกดลูกโซ่ไว้ใช่ไหมหรือว่าเขาเรียกว่าดูพันธุ์ปริยายใช่ไหมฮะก็คือเราตรงนี้เป็น y นี่เป็น x แสดงว่าเราก็ทำเหมือนดิฟเทียบ y แล้วก็ติด dy by dx เป็นลูกโซ่บันไว้ใช่ไหมครับก็แสดงว่าดิฟลอน y ได้อะไรครับก็1ส่วน y ก่อนใช่ไหมสูตรมันถูกไหมแล้วก็เนื่องจากว่าอันนี้ x อันนี้ y แสดงว่ามันก็ดิฟกันไม่เข้ามันจะไม่ได้เป็น dy by dy ได้1ใช่ไหมมันก็ต้องติดลูกโซ่ไว้เป็น dy by dx แล้วข้อนี้เขาถาม dy by dx ด้วยเดี๋ยวก็ต้องย้าย y ขึ้นไปถูกไหมครับเข้าใจความหมายไหมคือน้องต้องอ่านโจทย์ปุ๊บน้องต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันมันใช้สูตรนี้ไม่ต้องเทคลอนแต่ถ้าอ่านโจทย์ปุ๊บฟังก์ชันกำลังฟังก์ชันเทคลอนหรือเทคดิฟทันไหมโอเคนะครับอ่ะตรงนี้ต้องดิฟยังไงครับตรงนี้ดิฟผลคูณถูกไหมนะครับหน้าดิฟหลังพี่ขอไม่ดิฟไส้นะไม่ดิฟแบบว่าไม่ต้องติดดีบายไปตรงดีบายแล้วกันเนาะนะครับหน้าดิฟหลังนะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีปากกาให้แล้วกันเผื่อคนจะไม่ทันหน้าดิฟหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหน้าดิฟหลังดิฟลอนยูได้หนึ่งส่วนยูดียูไปดีเอ็กซ์ถูกไหมครับอืมแล้วก็บวกหลังดิฟหน้านะครับดิฟหน้าได้อะไรครับหนึ่งส่วนเอ็กซ์อ่ะถ้าอย่างเงี้ยคล่องนะครับแต่จะให้มันติดอะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนจะช้าอ่ะทีนี้นะครับเราก็ขั้นตอนต่อมาก็แค่ย้ายวายขึ้นไปคูณถูกไหมแต่ว่าวพอขึ้นไปคูณเสร็จปุ๊บเปลี่ยนสภาพเป็นโจทย์ได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเรากำลังดิฟเทียบ x ในเนี้ยถ้ามันเลือกได้มันไม่ควรที่จะติด y ถ้าเลือกได้นะยกเว้นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันปริยายจ๋ามากอ่ะอันนั้นจะอาจจะต้องติด y กับ x ปนกันอันนั้นเป็นไปได้อยู่ dy by dx เท่ากับอะไรครับย้าย y ขึ้นไปคูณใช่ไหมแต่ y นะครับ y ต้องแปลงสภาพเป็นเทอมของ x แล้วนะครับก็เป็น x กำลัง2บวก1นะครับยกกำลังลอนx นะครับแล้วตรงที่จัดรูปให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมได้ไหมตรงนี้ได้อะไรบ้างครับตรงนี้จะเป็น 2x ลอน x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1แล้วก็บวกกับลอนของ x กำลัง2บวก1ส่วนด้วย x ทันไหมครับนะครับข้อ3เดี๋ยวเฉลยให้แล้วกันเนาะมันไม่ได้ยากนะครับคล้ายๆกันกับข้อนี้แหละข้อ3ตอบอะไรกันครับผมจะบอกคำตอบมันก็จะยาวอีกใช่ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยเฉลยเปเปอร์ให้แล้วกันนะ จะทิ้งสิ มีคำถามไหมครับถ้าเกิดเป็นลิมิตอย่างเงี้ยแสดงว่าให้โลปิตาใช่ไหมครับต้องดิฟผลคูณไหมโลปิตาเหรอโลปิตาไม่ได้ผลคูณไงพี่บอกแล้วโลปิตาเป็นดิฟเศษแยกส่วนแต่ผมเห็นบางข้อมันต้องดิฟผลคูณด้วยบางข้อก็ดิฟผลหารด้วยใช่สูตรหมายถึงดิฟผลคูณยังไงนะไม่คือถ้าสมมติว่ามันโลปิตามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลิมิตเสร็จปุ๊บอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็น f x คูณด้วย g x แล้วหารด้วยอะไรอะ h x อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องดิฟผลคูณไงแต่คือตรงนี้เราห้ามดิฟผลหารในตัวนี้กับตัวนี้ไงก็คือดิฟตรงนี้กับตรงนี้แยกกันถูกไหมดิฟตรงนี้กับตรงนี้แยกกันต้องเท่านั้นอันนี้มันจะคูณก็คูณนะครับมันก็หน้าดิฟหลังเวลาดิฟหน้าแต่ว่ามันต้องไม่ไปเกี่ยวกับตรงนี้เพราะมันต้องเอาความดิฟผลคูณดิฟผลคูณได้ครับดิฟผลคูณได้สิโลปิตาลดิฟผลคูณได้สิแต่มันจะไม่ได้ล่ะแต่ประเด็นคือเราดิฟตรงนี้กับตรงนี้แยกกันไงแล้วถ้าเกิดกระจายลิมิตเข้าไปเป็นลิมิต fx แล้วก็คูณกับลิมิต gx เนี่ยแล้วค่อยดิฟได้ไหมมันก็ได้เป็นมันไม่ได้ครับเพราะว่าคือการที่มันเป็นโลปิตาลการที่เราใช้โลปิตาลตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มันต้องแบบอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดอะไรประมาณนี้ถูกไหมแสดงว่าถ้าน้องกระจายเข้าไปน้องก็ได้ตีกระจายเข้าไปน้องก็ได้ตีตีคูณตีก็ได้ตีอยู่ดี
ช่ไหมครับจะกระจายเข้าไปก็ได้ครับแต่มันเองก็ไม่หลุดครับถ้ามันคูณกันแล้วเป็นตี้ยังไงมันก็ไม่หลุดพี่ครับถ้าสมมติว่าสมมติเรากระจายเข้าไปอ่ะสมมติเรากระจาย fx ได้เป็นสัดส่วน x มันได้1อยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้กิโลปิตาหรืออะไรอันนี้ก่อนจะโลปิตาก็คือมันจะกระจายเข้าไป2ตัวได้ถ้าสมมติว่าเราใช้ปนกันก็ได้ถ้าสมมติว่าเราจัดการด้วยสัดส่วนอีกได้น้องก็ไม่ต้องโลปิตาอ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเราแยกมาตัวหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเลขอ่ะมันตีอยู่มันก็เลยได้ตีใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าตัวแรกหาได้แล้วโลปิตาลแค่ตัวหลังก็ได้ใช่ไหมครับถ้าตัวแรกหาได้แล้วตัวหลังมันอยู่ในรูปที่มันเป็นรูปแบบไม่กำหนดก็โลปิตาลได้อ๋อคือโลปิตาลแค่ตัวหลังใช่ไหมครับใช่ครับแค่ตัวหลังได้พี่ครับสมมติว่าถ้าเกิดเป็น h x อย่างเงี้ยครับแล้วคือ x เป็นไส้แล้วในไส้เป็นเศษส่วนแล้วเราดิฟไส้ต้องดิฟปกติของมันก็คือดิฟล่างดิฟบนลงบนดิฟล่างใช่ครับใช่ครับก็สมมติว่าเรามีอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบเป็นฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้สักตัวหนึ่งใช่ไหม แล้วก็หารด้วย x บวก1ส่วนด้วย x บวก2อะไรใช่ไหมถ้าน้องจะดิฟจริงๆน้องก็ต้องดิฟผลหารตรงนี้นะเพราะโลปิตาลมันมองเป็นก้อนบนกับก้อนล่างแต่ตอนนี้น้องมองก้อนล่างเป็นเศษส่วนไงน้องก็ต้องล่างที่บนลงบนล่างที่ก้อนล่างด้วยแต่ประเด็นคือน้องอยากดิฟผลหารทั้งหมดนี่ก็คือดิฟตอนก้อนนี้ไปมันจะเป็นดิฟผลคูณดิฟผลหารอะไรก็ช่างมันอันนี้จะเป็นดิฟผลคูณดิฟผลหารอะไรก็ช่างมันแต่อย่าไปแบบมองด้านดิฟบนล่างดิฟบนลงบนล่างอย่างนี้แมวเขียนเนาะนะครับข้อ3ไม่มีอะไรยากนะครับข้อ6ต่อเลยดีกว่าข้อ6ใหญ่นะครับเดี๋ยวเชิญเลยเปเปอร์ให้ข้อ6ข้อนี้ให้อะไรมาบ้างครับข้อนี้ทำไงครับข้อนี้คือเรื่องไหนข้อนี้คือเรื่องไหนครับอ่านโจทย์ดิข้อนี้เรื่องไหนลูกโซ่ถูกไหมครับลูกโซ่จะมีอยู่2ฟอร์มนะครับฟอร์มแบบข้อ6และฟอร์มแบบข้อ7ลูกโซ่มีอยู่2ฟอร์มออกข้อสอบได้ฟอร์มแรกคือแบบเนี้ยตรงๆถูกไหมลูกโซ่ตรงๆเลยกับอีกฟอร์มนึงคือข้อ7ข้อ7ที่แบบให้ f prime อะไรมาก็ไม่รู้เนื้อไหมครับจะมีอยู่2ฟอร์มเวลาทำโจทย์เราพยายามจับกลุ่มดีๆเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อนี้เขาให้หาdy by dx นะครับที่ x เท่ากับ0ตอนนี้มันเป็นเชนรูยังไงครับตอนนี้ข้อนี้เป็นเชนรูยังไงอะไรเป็นฟังก์ชันของอะไรบ้าง u เป็นฟังก์ชันของเริ่มแต่ y สิ y เป็นฟังก์ชันของอะไรของ u y เป็นฟังก์ชันของ u ถูกไหมคือเราจะต้องเริ่มจากตัวแปรตามตัวสุดท้ายก่อน y เป็นฟังก์ชันของ u แล้ว u เป็นฟังก์ชันของอะไร v แล้ว v เป็นฟังก์ชันของอะไร x v เป็นฟังก์ชันของ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโซ่นี่คือเนี่ยมันผูกกันเป็นโซ่ลูกมันจะเหมือนเป็นเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยผูกกันไปเรื่อยๆถูกไหมเป็นลูกโซ่ถูกป่ะอย่างเงี้ยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มาตรงนี้คือ dy by dx แต่มีค่าเท่ากับผลคูณของแต่โซ่ครับก็คือ dy by du คูณ du by dv คูณ dv by dx จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับนี่คือโจทย์ลูกนี่คือข้อสอบลูกโซ่แบบง่ายๆนะครับ du by dv คูณด้วย dv by dx นะครับแล้วตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บน้องลองเช็คการตัดกันในใจก็ได้ครับมันจะได้ dy by dx ถ้าอย่างงี้โอเคถ้าแทน u เท่ากับแทน u ในสมการ y แทน u อ๋อแล้วเราก็แทนเป็น dy by dv แล้วก็ dv by dx นี่ได้ไหมแทน u เข้าไปในสมการของอะไรนะครับของ y อย่างนี้ใช่ไหมได้ครับแล้วก็แทน x ไปแทนแต่ว่าเราแทน u เข้าไปในสมการของ y แล้วดิฟเทียบอะไรครับแล้วดิฟเทียบ v อ่ะนะแล้วก็อีกอันก็เป็น dv กับ dx ได้มันก็คือเราช็อตลูกโซ่แล้วไงก็คือเรารวบเราพังตรงนี้ไปให้มันเป็นตรงนี้เชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้แทนก็ได้เขียนนะครับแล้วถ้าเกิดใส่ u เป็น v เสร็จแล้วใส่ v เป็น x แล้วก็ดิฟทีเดียวเลยได้ได้ครับได้ทำเดียวกันได้ครับถูกต้องครับได้เหมือนกันนะครับแต่กดลูกโซ่มันจะคือเนี่ยแทนทุกตัวเข้าไปด้วยกันเนี่ยได้หมดเลยแต่อย่าเพิ่งแทนไอ้นี่ก่อนแทนตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันไปค่าคงที่แล้วดิฟไป0คือกดลูกโซ่มันคือมันเนี่ยน้องเอาเนี่ยเข้าไปแปะในนี้เอา v ไปแปะในนี้คือทุกอย่างแล้วน้องทีเดียวดิฟทีเดียวก็ได้ไม่ผิดแต่ลูกโซ่มันทำให้โจทย์ที่มันแบบมันไม่สามารถจะแทนได้ง่ายๆอ่ะทำให้ค่อยๆแทนไงค่อยๆคูณกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือกดลูกโซ่โอเคไหมครับถูกครับคำถามที่ดีครับก็คือแทนได้ครับแทนได้แต่ข้อนี้มันง่ายไงมันก็เลยรู้สึกว่าเราแทนได้แต่ถ้าข้อที่มันยากๆก็ดินะครับก็แทนได้ไม่ต้องใช้เชนรูก็ไม่ต้องใช้เชนรูถ้าแทนได้ก็ใช้ได้เลยแต่ว่ามันก็
มันก็ซับซ้อนอยู่ระดับนึงนะถ้าอย่างเราต้องดิฟดีๆเลยอะนะครับต้องดิฟดีๆเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยง่ายๆเลยอย่างเช่นโอเคพี่เอาตัวแรกก่อน dy by du อย่างเงี้ยดิฟโคตรง่ายถูกไหมได้อะไร2 u อ่ะโอเคต่อมาเป็นอะไร d อะไร du by dv มันจะชิลกว่าไงถ้าเราใช้เชนรูเนี่ยก็จะได้เป็นอะไรครับอันนี้พี่ขอดิฟเร็วนะมันจะเป็น1บวกกับ1ส่วน2 square root v โอเคไหมครับอันนี้คือเราเลเวลการทำข้อสอบนะที่จะไม่ต้องดิฟทรงดิฟไซอะไรเยอะแยะให้เราละนะครับแล้วก็ dv by dx นะครับดิฟเซกได้เซกแทน sec x แทน x ถูกไหมครับแล้วน้องก็เอา3ตัวนี้มาคูณกันนะครับถ้าตอนแทนค่าล่ะครับผมต้องเป็น sec x บวก x บวก3ด้วยอ้าวเหรอโอเคบวก x บวก3ครับโอเคทีนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ dy by dx ก็จะมีค่าเท่ากับไอ้นี่ใช่ไหม 2u คูณกับไอ้นี่ก็คือ1บวก1ส่วนด้วย2 root v แล้วก็คูณกับไอ้นี่3ก้อนเสร็จx แทน x บวก1ถูกไหมครับเอาแล้วตอนแทน x แทนไงอ่ะตอนแทน x แทนไงต้องดิฟก่อนว่าดิฟไม่ใช่ดิไม่ดินะครับเราก็เราแทน x เป็น0เข้าไปในนี้ได้เลยถูกไหมแล้วก็เราต้องแทน x เป็น0เราจะได้ v เอาใหม่นะครับตอนนี้ไอ้ทุกคนพี่เข้าใจแล้วเราเข้าใจกฎลูโซ่ละแต่ว่าน้องเข้าใจการแทนค่าแค่ไหนเข้าใจการแทนค่าไหนเขาให้มาแค่ x เท่ากับ0อ่ะแต่2ตัวนี้มี x ที่ไหนล่ะทำไงครับพอเรา x เท่ากับ0ไปแทนนี้เราก็ได้ v นะเออแล้วก็ v พอ v ที่เราได้จากการ x เท่ากับ0ไปแทนใน u แล้วก็ได้ y แต่ y คงไม่ต้องขนาดนั้นมันไม่มี y ในนี้ก็มีแค่ u ถูกไหมหันไหมครับงั้นลองดูครับงั้นตรงเนี้ยก็คือถ้าสมมติว่าเราแทนค่า x นะครับเท่ากับ0เข้าไปน้องจะได้อะไรครับแทน x เท่ากับ0เข้าไปปุ๊บน้องจะได้ v เท่ากับเท่าไหร่เซกมันคืออะไร sin cos cos sec sec คือ1ส่วน cos ใช่มั้ยก็จะเป็น1 cos 0ได้1ไง1 + 0 + 3ใช่มั้ยจะได้ v เท่ากับ1บวก0บวก3ใช่ไหมเอาไปเท่าไหร่4อ่ะนะครับแล้วถ้า v เท่ากับ4 6 u จะได้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือ v เท่ากับ4ใช่ไหมเพราะอะไรทำไมต้องแทนทำไมต้อง v เท่ากับ4เพราะว่าเราจะหา u เนี่ยเราก็ต้องอะไรครับก็ต้องแทน v ถูกไหม v ที่เท่ากับ4ก็เกิดจากการแทนในเท่ากับ0เป็นลูกโซ่ไปนะครับจะได้ว่าตรงนี้จะเป็นv เป็น4ก็จะได้เป็น4บวกกับ root 4เท่ากับ6ใช่มั้ยแล้วก็หยุดที่นี่ไม่ต้องไปแทน y นะครับ y ไม่อยู่ในนี้ถูกมั้ยมันหยุดแค่ u ใช่ป่ะเนี่ยครับน้องก็แทนค่า v เป็นแทนค่า x เป็น0นะครับตรงนี้คือเราแทนค่า x เป็น0ในนี้ x เท่ากับ0ในนี้แล้วก็แทนค่าอะไรครับ v เท่ากับ4ในนี้แล้วแทนค่า u เท่ากับ6ในนี้ถูกมั้ย u เท่ากับ6ในนี้นะครับพี่เอาคำตอบมาให้เลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้คำตอบจะเป็น15ครับถ้าคิดเลขไม่ผิดครับเนี่ยตรงนี้15ครับนี่ครับผมถ้าเกิดเขาไม่ให้ค่ามาเราติดไว้ในรูปนั้นเลยแบบหรือต้องอ๋อไม่ถ้าไม่ให้ค่ามาก็เป็นคำถามที่ดีอีกควรจะติดไว้ได้ไหมไม่ควรติดครับแทนยัดเข้าไปให้มันก้อนโตๆไปเลยคือแทน x เข้าไปเลยใช่ๆเพราะว่าตอนนี้เราดิฟเทียบคือตัวห่วงโซ่ตัวสุดท้ายมันคือตัว x อะยังไงฟังก์ชันตรงนี้ก็ต้องเป็น y ที่เป็นฟังก์ชันของ x อะคือยังไงก็ต้องติดต้องติดอยู่รูป x เท่านั้นน่ะนึกออกมั้ยครับโอเคนะหลอฟีเป็นช้อยหมดเลยเหรอสวดมนต์แล้วไม่อ่านแล้วใจเย็นเออข้อสอบฟิสิกส์ที่เป็นชอยนี่สวดมนต์ดีกว่าเป็นไรดีครับอ่านมาไม่ดีกับไม่อ่านเขาพอกันแต่ไม่เอาอ่านเลยอ่านมึงก็ไปสวดมึงสวดหมดเลยเรียนวิทย์บ้าฟิสิกส์มึงจะเทได้ไงเออให้เรื่องไหมชิปเรนดอมใช่ไหมน้องครับกดลูกโซ่นะครับเชนรูฟังนะครับเชนรูมีอยู่2แพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบนี้คือแพทเทิร์นง่าย
นะครับเอาใหม่นะเชนรูมีอยู่2ฟอร์มข้อสอบนะฟอร์มแรกคือแบบเนี้ยให้มาแบบเนี้ยตึ๊ดๆๆแล้วก็เชนรูรัวๆถูกมั้ยกับอีกอันนึงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบข้อ7นะครับพี่เอามาให้ทั้ง2ฟอร์มเลยเชนรูกับข้อ7นี่คือยังไงนะครับประมาณนี้ก็ออกได้ครับประมาณนี้ก็ออกได้นะครับให้มาแบบงงมากอ่ะนึกออกป่ะแบบอะไรวะให้อะไรมาเต็มไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่าอะไรกำหนดให้ fx อะไรเนี่ยนะครับมันหารูปพันธ์ได้ทุกจุดอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ให้ f1 มาเท่ากับ8นะครับ f พาร์ม1มาเท่ากับ10นะครับแล้วก็ gx เนี่ยหนึ่งบวกด้วย x โจทย์แบบนี้ไม่ค่อยประเทืองปัญญาเท่าไหร่นะครับคือพี่รู้แหละว่ามันทำยังไงแต่ว่ามันไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะครับแต่นะมันคือมันเอาไปใช้กันในความเป็นจริงยากนะคือสิ่งฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยสุดท้ายเลขหนึ่งตรงเนี้ยเลขไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็เกิดจากการดิฟตรงนี้แล้วก็ดิฟไส้ไปข้างในอ่ะมันจะลงล็อกกันพอดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงมันแอบแตกอ่ะคือฟังก์ชันแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบเราจะไม่ได้เจอในการแก้ปัญหาจริงๆในชีวิตจริงเลยอ่ะนะครับแบบเนี้ยแต่เข้าใจอยู่ตอนทำมันก็ไม่ได้ยากเลยหรอกนะครับแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ช่วยอะไรในทำให้เราเก่งขึ้นขนาดนั้นนะครับเพราะมันก็เป็นโจทย์ที่มันเขาเซตมาให้ลงล็อกอยู่แล้วนะครับอ่ะเขาบอกว่าจงหาน้องดูนะครับน้องดูเลขหนึ่งตรงนี้นะเลขหนึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูร้องแทนไปแทนมามันก็จะอยู่ในเนี้ยอยู่ในสิ่งที่เขาต้องการอยู่ดีแหละนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเขาก็ให้มันงงๆอย่างนั้นแหละนะครับเขาบอกว่าจงหาอะไรครับจงหาสมการเส้นโค้งสัมผัสเส้นโค้งสัมผัสจุดเส้นโค้งสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ gx นะครับสัมผัสกับที่จุดน้องครับอ่ะขอไอเดียข้อนี้หน่อยขอไอเดียข้อนี้หน่อยน้องครับถ้าน้องเจอฟังนะถ้าน้องเจอคำนี้นะถ้าน้องเจอคำนี้นะสมการเส้นสัมผัสโค้งอย่างนี้นะน้องเจอสมการน้องเจอคำนี้ปุ๊บสมการที่จะเอามาสร้างเส้นสมการเส้นตรงที่จะมาสัมผัสโค้งตรงเนี้ยนะครับที่ง่ายสุดนะครับน้องตั้งอย่างนี้ทุกคนฟังนะครับข้อสอบมีโอกาสถามเยอะมากเลยนะครับสักข้อนึงอาจจะมีแน่นะครับ y ลบ y 0เท่ากับ m x ลบ x 0เจอแน่ๆนะครับใช้ง่ายสุดละนะครับอย่าเป็น y เท่ากับ m x บวก c เลยพี่ว่าลำบากนะครับ y 0 x 0น่ะมันคือตรงนี้ครับมันคือจุดที่มันผ่านเส้นโค้งตรงนั้นก็คือ y ใช่ไหม y ก็คือเลข3ถูกไหม y คือจุดนี้ y 0นะครับแล้วก็ x 0ก็คือจุดนี้ทีนี้ m คืออะไร m ตัวเนี้ยถามว่านี่คือความชันใช่ไหมm คือความชันใช่ไหมถามว่าความชันของใครความชันของ g ถูกไหมความชันของ g ก็คือ g พาร์มถูกไหมใช่ไหมความชันของ g คือ g พาร์มหรือว่าทุกคนไม่รู้ว่ายิบแล้วได้ความชันทุกคนรู้เนาะใช่ไหมครับงั้นตรงนี้พี่แทนค่าเข้าไปแทน y ศูนย์เข้าไปในขั้วอันดับที่เขาต้องการให้หาก็คือ3ใช่ไหมครับเท่ากับ m ตัวนี้คืออะไรครับ g พาร์มถูกไหมครับแล้วตอนนี้ถ้าเอา g มาพาร์มเนี่ยจะเห็นว่ามันต้องใส่ค่า x ก็เป็นค่าที่พลาดค่าจุดนี้คือ1ถูกไหม1แล้วก็ x ลบ x 0ก็คือ1ถูกไหมครับเราก็เห็นว่าจุดที่มันผ่านที่เราต้องการหาความชันมันคือจุดที่ x เท่ากับ1ถูกไหมเนี่ยครับคือสมการเงี้ยสร้างแค่นี้ครับง่ายๆโอเคไหมแล้วพอน้องดิฟจีพาร์มเนี่ยน้องเห็นเดี๋ยวสุดท้ายน้องดิฟตัวเนี้ยมันก็ลงล็อกลูกโซ่อะไรของมันแล้วก็กลายเป็นให้แทนค่า f 1กับ f พาร์ม1เป็นเนี่ยตามเนี้ยมันจะลงล็อกของมันเป๊ะๆเลยคือเวลามันให้มาเนี่ยมันให้มางงแต่สุดท้ายคือเขาลงล็อกไปหมดแล้วลองดูดิลองดูนะครับแค่นี้ตอนนี้คือเราต้องการหาตัวนี้คือจบถูกไหมเราได้สมการมาเลยเส้นตรงถูกไหมครับเนี่ยต้องการแค่ตัวนี้คือ x กับ y ไม่ต้องครับสมการมันติด x กับ y ได้ใช่ไหมถูกไหมครับแต่ว่าต้องการแค่ g 1พาร์มนะครับโอเคนะงั้นเนี่ยตรงนี้ก็จาก g x เท่ากับ นะครับแล้ว g พาร์มก็ต้องดิฟตัวนี้ถูกไหมถูกไหมครับก็จะเป็น g พาร์ม xเท่ากับเท่าไหร่ครับอันพี่ขอดิฟเลยแล้วกันนะ1ส่วน2สแควร์รูท1บวกด้วย x fx แล้วก็ดิฟตรงนี้ใช่ไหม
นี่ครับ1ส่วนตรงนี้แล้วก็ดิฟไซข้างในใช่ไหมครับดิฟไซข้างในก็เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าได้1โอเคไหมอันนี้คือถ้าน้องดิฟตรงนี้ครับมันจะกลายเป็น1ส่วน2กำลังลบ1ส่วน2จะเป็นอย่างเงี้ยเสมอโอเคไหมพอดิฟคล่องๆน้องจะเห็นว่าดิฟตรงนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเสมอแล้วก็ดิฟไซเห็นไหมครับได้ไหมทีนี้เขาต้องการอะไรครับที่จุด1ใช่ไหมพอน้องแทน x เท่ากับ1ไปเกิดอะไรขึ้นน้องก็จะเจอเนี่ยครับเจอ f พาร์ม1เนี่ยอยู่ในเนี้ยอยู่แล้วถูกไหมนี่คือโจทย์ที่มันลงล็อกอยู่แล้วโอเคป่ะเพราะฉะนั้นแทนนะครับเขาต้องการหาที่ไหนครับที่จุด x เท่ากับ1ถูกไหมนี่คือขั้วอันดับ x นี่คือ y ถูกไหมเราต้องการ x เท่ากับ1ถูกไหมครับก็จะได้อะไรครับก็เป็น g พาร์มของ1เนี่ยน้องเห็นไหมมันลงล็อกกันพอดีเป๊ะๆ เลยครับตรงนี้ก็อันไหนที่เป็นอันไหนที่เป็น x ก็แทนเป็น1ใช่ไหมเนี่ยครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วถูกไหมนี่คือโจทย์ที่มันทำฟอร์มมาสำหรับกดลูกโซ่ที่มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนาะมันจะลงล็อกกันอยู่แล้วตัวที่น้องแบบเขาให้แปลกๆเนี่ยนะครับน้องดิฟลูกโซ่เนี่ยแต่สุดท้ายน้องแทนค่าน้องก็จะเจอเพราะมันต้องใช้โอเคไหมครับตรงนี้จะมีค่าเป็นอะไรครับ f พาร์ม1มีค่าเป็น10ใช่ไหม f พาร์มเฉยๆ f เฉยๆ f 1เฉยๆมีค่าเท่ากับ8หารด้วย2นะครับ square root 1บวกด้วย f พาร์มคืออะไรครับ10ต้อง8ใช่ไหมเดี๋ยวนะมันต้องถอดรูทได้สิในรูทไม่ติดพามอะไรนะครับในรูทไม่ติดพามโอเคพี่ลอกไม่ผิดใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น8โอเคนะครับจะมีค่าเท่ากับ10 8หารด้วย2รูท9คือ3ออกมาเท่าไหร่ครับตรงนี้6 3ต่อเป็น3โอเคนะครับโอเคไหมครับเอาใหม่นะกดลูกโซ่มีอยู่2ฟอร์มฟอร์มแบบนี้หมูหมูกับฟอร์มแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยน้องก็ใช้กดอันนี้น้องก็ใช้กดลูกโซ่โดยที่ไม่รู้ตัวถูกไหมเพราะว่าเราดิฟไซออกมาถูกไหมครับข้อ8พี่ทำแล้วมันไม่หมดสักทีนะลองมาดูนะครับเดี๋ยวทำสักหน่อยแล้วกันนะครับข้อนี้เดี๋ยวไม่ทันข้อ8อ่ะคือมันต้องรูไปตาอีกรอบนึงแล้วพี่ขี้เกียจโลแล้วอ่ะลองมาดูนะครับข้อ8มีใครทำหลุดไหมขาวๆกันอยู่เลยนะครับคือมันทำไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันเสียเวลาแค่นั้นเองครับพี่ก็เลยแบบทำให้ระดับนึงแต่ว่าประเด็นที่พี่เลือกข้อนี้มาเนี่ยพี่อยากให้เราจัดการกำลังสองให้อย่างถูกต้องนิดนึงเนาะกำลังสองที่มันครอบทั้งหมดเนี่ยนะครับมีไอเดียไหมข้อ8ข้อ8มีไอเดียไหมครับข้อนี้จะจัดการไงกระจายกำลังสองสมบูรณ์ไหมกระจายกำลังสองสมบูรณ์ไหมครับควรไหมควรอันนี้เพราะว่าใส่ x ส่วน x ได้ไหมทำใส่ส่วน x ได้ไหมจริงๆข้อนี้มันก็อาจจะทำได้นะข้อนี้ก็จะทำได้นะครับแต่ว่าข้อนี้พี่อยากจะคอนเซปต์ข้อนี้อยากให้โลปิตาลมากกว่ามันจะเป็นเซกอันนี้เป็นอะไรนะโคเซกใช่ไหมไซโคเซกไซโคเซกหนึ่งส่วนไซมันจะเป็นตี้ลบตี้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วข้อนี้พี่คอนเซปต์อยากให้ดูไปตามมากกว่าแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าอยากจะเห็นกำลังสองด้วยว่าจัดการกำลังสองยังไงคราวนี้ควรจะจัดการกำลังสองไงครับกระจายกำลังสองสมบูรณ์ไหมไม่มีวิธีไหนเอาลิมิตเข้าไปในนี้เลยได้ไหมมันทำได้ไหมดูดิกระจายลิมิตเข้าไปในนี้เลยได้ไหมได้นะครับลิมิตมันไม่มีข้อยกเว้นอะไรมันจะใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้โอเคไหมครับถ้าน้องกระจายกำลังสองสมบูรณ์เข้าไปนี้โจทย์ข้อนี้ยากเพิ่มเป็น2เท่าโอเคไหมครับงั้นตรงเนี้ย
คือมันเหมือนกับน้องหาลิมิตตรงเนี้ยอ่ะเอาง่ายๆนะ x เข้าใกล้0นะของอ่ะ sin x ส่วน x ก็ได้อ่ะแล้วทั้งหมดกำลัง2อย่างเงี้ยน้องรู้ไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันก็คือตรรกะเดียวกับตรงนี้แหละมันคือตรรกะเดียวกันแหละคือมันเข้าไปได้อ่ะครับคือมันไม่ต้องสนใจไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันทำอย่างนี้ได้นะครับถ้าน้องกระจายกำลังสองสมบูรณ์เข้าไปรับรองได้ข้อนี้ยาวอยู่คือมันยาวมากอยู่แล้วนะแล้วถ้าน้องกระจายกำลังสองสมบูรณ์เข้าไปอีกเนี่ยน้องจะพบว่ามันยากกว่าเดิมอีกนะครับงั้นแนะนำว่าไม่เอาอย่างนั้นนะถ้าน้องเจอกำลังสองครอบข้างนอกจะเจอกำลังอะไรครอบข้างนอกอยู่ก็ตามน้องเอาลิมิตฟุตเข้าไปข้างในก่อนโอเคไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้พี่จะจัดการกับมันอย่างนี้นะครับแล้วพี่ขอพิจารณาแล้วกันตรงนี้ไม่ต้องพลุงพลังกำลังสองไว้พิจารณาแล้วเดี๋ยวพอได้คำตอบตรงนี้มาแล้วน้องค่อยมายกกำลังสองอีกทีหนึ่งพิจารณาลิมิตเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับสมมติว่าตรงนี้พี่แก้ออกมาได้หนึ่งเนี้ยพี่ค่อยมาเอาหนึ่งยกกำลังสองทีหลังเข้าใจไหมก็คือพี่เอาเฉพาะก้อนนี้มาแก้คิดก่อนนะครับนะครับข้อนี้เราใช้คอนเซปต์ลูปิตานดิครับตรงนี้จะเป็นไงตรงนี้คือตรงนี้มันคืออะไรนะไซน์โคเซก1ส่วนไซน์ไซน์0ได้0 1ส่วน0ได้ตีอันนี้1ลบ1ส่วน0ได้ตีเป็นตีลบตีถูกมั้ยถ้าตีลบตีเนี่ยมันมีลูปิตานเลยได้มั้ยตีลบตีไม่ได้ถูกมั้ยโอเคนะครับพี่ว่าทุกคนน่าจะโอเคเรื่องลูปิตานกันขึ้นเยอะเลยนะครับตีลบตีลูปิตานไม่ได้แต่ว่ามี2อย่างคือคลอนกับคอนจูเกตซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะคอนจูเกตถูกไหมครับคอร์นอมายังไงก็น้องก็เปลี่ยนเป็น1ส่วนไซน์ก่อนใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวน้องก็คอร์นอถูกไหมก็จะหลุดนะครับงั้นตรงนี้เราต้องนะครับทำการคอร์นอก่อนงั้นพี่เลือกคอร์นอคือตรงนี้มันเป็น1ส่วนด้วยไซน์กำลัง 2x ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นถ้าพี่คอร์นอตรงนี้คือยังไงฮะพี่ก็เอา x กำลัง2มาคูณให้กับ1ตรงนี้ใช่ไหมคูณคว้ากันไปลบกับไซน์กำลัง2แล้วก็หารด้วย x กำลัง2ไซน์กำลัง2 x ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็ลืมลิมิต x เข้าใกล้0น้องจะพบว่ามันเป็นไงพอคอร์นอเสร็จปุ๊บพบว่าเป็นไงดูดิมันจะเป็นไงครับ0ลบ0ได้0หาร0อันนี้โลปิตานได้ยังได้แล้วเห็นไหมว่าโลปิตานเนี่ยแพทเทิร์นมากเลยน้องรู้ไหมตัวโลปิตานอ่ะเอาคอมพิวเตอร์มาเขียนโปรแกรมอ่ะมันก็ยังแก้ได้เลยเพราะมันรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะครับเขาเคยเห็นซอฟต์แวร์ที่แบบว่าน้องพิมพ์โจทย์ลิมิตเข้าไปแล้วแม่งแก้ให้เป็นโลปิตานป่ะคือมันเป็นแพทเทิร์นไงโลปิตานอ่ะถูกไหมครับแค่อย่าที่ผิดก็พอนึกออกไหมเราต้องดิฟนะครับได้ไหมนะครับดิฟครับดิฟตรงนี้ได้อะไร อย่างเงี้ยเราจะไม่ดิฟผลหารมันถูกไหมจะไม่ล่างดิฟบนมันแต่ว่าให้เรามองเศษเป็นตัวหนึ่งเศษตัวนี้มันจะดิฟผลคูณดิฟผลหารก็ได้เศษตัวนี้จะดิฟผลคูณดิฟผลหารก็ได้แต่ขอให้แยกกัน2ก้อนทันไหมนะครับงั้นดิฟตรงนี้ครับได้อะไรครับ2 x นะครับลบกับ2 sin x cos x โอเคไหมทันไหมครับตรงนี้ประมาณนี้นะถ้าพี่ทำข้อสอบพี่จะประมาณนี้พี่จะไม่ค่อยติดดิฟไส้อะไรเยอะแยะนะครับสำหรับข้อที่มันยาวอยู่แล้วตรงนี้ใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังได้อะไรครับก็เหมือนตรงนี้ใช่ป่ะก็เป็น2 sin x กำลัง1แล้วก็ดิฟไส้ได้ cos xถูกไหมครับนี่คือหน้าดิฟหลังแล้วก็บวกหลังดิฟหน้าหลังดิฟหน้านะครับนะครับโอเคไหมครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บน้องครับตอนแรกอะเชื่อไหมพี่ทำยังไงนะครับตอนแรกพี่รู้ว่าตรงนี้มัน2ไซน์2ไซน์ x cos x อะมันจะได้ไซน์2 x พี่ลองทำอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายมันไม่เวิร์กอยู่ดีครับเพราะว่า
แทนค่าไปมันก็ถ้าน้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น2ไซด์อะไรพวกนี้ใช่มั้ยน้องดิฟออกมามันจะดิฟหลายครั้งมากเลยลูปิตาลงั้นติดอยู่ในรูปนี้แต่ว่ามันจะดีอย่างนึงคือตอนนี้คือเราต้องตัด2ได้น้องดึง2มาได้มั้ยได้น้องดึง2จากข้างล่างได้มั้ยได้ใช่มั้ยเนี่ย2ตรงนี้ได้ถูกมั้ยครับก็นะครับแต่ว่าคือตอนนี้ลูปิตาลแล้วรอบนึงใช่มั้ยมันควรจะแทนค่าได้ใช่มั้ยครับอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ถูกมั้ยแทนค่าไปเกิดอะไรขึ้น0ไซด์0ได้0แทนค่าไปอีก0 0แสดงว่ายังเจอ0 0 0อยู่ถูกไหมงั้นน้องต้องลูปิตาลต่อถูกป่ะเนี่ยครับน้องลองไปทำต่อดูเนาะตรงนี้มันก็จะลูปิตาลอีกสักประมาณ2รอบครับจนมันมีส่วนเยอะพออ่ะพอน้องที่ผลคูณมากพออ่ะจนแบบคือมันจะต้องมีส่วนมากพอแล้วต้องมีเทอมไซด์เทอมคอร์สเนี่ยที่ไม่รวมไซด์เนี่ยมากกว่ามันต้องมี1เทอมอ่ะที่จะทำให้ส่วนเป็น0ตอนนี้มัน0เพราะไซด์กับไซด์ถูกไหมถ้าน้องดิฟผลคูณไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะแยกไปเองแล้วมันกลายเป็นว่ามันจะไม่มีไซด์คูณกับคอสอยู่อ่ะมันมีแค่คอสเพียวๆอ่ะเออถึงตอนนั้นเมื่อไหร่มันจะไม่ศูนย์ครับลองไปทำต่อเองนะครับตรงนี้ให้ทำต่อไปแต่เข้าใจคอนเซ็ปต์ใช่ไหมตีลบตีคอร์นอคอร์นอเสร็จปุ๊บศูนย์ส่วนศูนย์โลปิตาลโลปิตาลเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกว่าโลปิตาลไม่ได้ครั้งเดียวหลุดนะครับข้อสอบไม่เคยครั้งเดียวหลุดหรอกโลปิตาลโอเคป่ะมันก็จะต้องศูนย์ส่วนศูนย์ไปเรื่อยๆสักพักนึงนะครับแต่ว่าระหว่างที่ไปเรื่อยๆเนี่ยคืออย่าที่ผิดโอเคไหมครับที่ผิดเมื่อไหร่ก็คำตอบก็เปลี่ยนเลยถูกไหมฮะเห็นความครับผมจริงๆเขาแค่ศูนย์ x ส่วนไซน์ x ได้เท่าไหร่ x ส่วนด้วยไซน์ x ก็ยังไม่สั้นยังไม่ยามอยู่ดีแต่โลปิตาลได้ไงตรงนี้โลปิตาลได้หนึ่งนะครับตรงเนี้ยไอ้เนี้ยมันจะออกมาเป็น1ส่วน3นะครับงั้นคำตอบคืออะไรคำตอบคือ1ส่วน3มั้ยถ้าตรงเนี้ยถ้าพี่ทำตอบไปเรื่อยๆให้นะครับแล้วคำตอบตรงเนี้ยตอนที่มันหลุดแล้วมันจะเป็น1ส่วน3ถามว่าคำตอบใช่1ส่วน3มั้ยโอเคครับมันก็ต้องเป็นไรเพราะเราดึงมาแค่นี้ที่ถูกมั้ยนะว่าจะเป็น1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ1ส่วน9โอเคมั้ยครับเดี๋ยวระวังนะครับงั้นเจอกำลัง2เมื่อไหร่น้องกำลัง2สมน้องขนาดเนี้ยขนาดไม่กำลัง2สมบูรณ์ดูดิดูความเฉื่อยของมันดินะครับถ้ากำลัง2สมบูรณ์แม่งมี3เทอมอีกถูกมั้ยครับงานจะยากขึ้นนะครับโอเคนะครับอย่างข้อ9อย่างเงี้ยก็ออกบ่อยนะครับอย่างข้อ9เนี่ยโอ้โหจงหาอนุพันธ์อันดับที่999เลขสวยด้วยนะครับน้องจะดิฟตั้งแต่ครั้งที่1จนถึง999มั้ยมึงซื้อกันขนาดนั้นปะก็ไม่น่าจะซื้อขนาดนั้นถูกมั้ยอ่ะอนุพันธ์แล้วก็ต้องมาหาอนุพันธ์อันดับที่1พอหาอนุพันธ์อันดับที่ n ที่พี่อัพคลิปไปอ่ะนะครับก็ค่อยแทน n เป็น999ถูกมั้ยf 999น้องครับเขียนอย่างนี้งงไหมถ้าเขาสอบเขียนถามอย่างนี้งงไหมเอาใหม่นะถ้าเขาสอบคือน้องรู้ใช่ไหมเวลาดิฟ1ครั้งเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้ดิฟ2ครั้งใช้อย่างนี้ดิฟ3ครั้งยังใช้อย่างนี้อยู่แต่น้องคิดดูดิถ้าดิฟ5ครั้งเนี่ยมันจะตึ๊ก5ครั้งมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็จะเป็น4อย่างเงี้ยตั้งแต่4ต้นไปจะเป็นอย่างนี้ไปถึงครั้งที่ n ใดๆงั้นแต่ว่าถ้าพี่เขียน fวงเล็บ999อย่างนี้หรือในข้อสอบมันให้อะไรประมาณนี้มาน้องก็รู้นะครับว่านี่คือการดิฟกี่ครั้ง999ครั้งถูกไหมครับแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ซื้อขนาดนั้นไงคือเราก็หาอนุพันธ์อันดับที่ n แล้วก็แทน n เท่ากับ999อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกไหมแค่นี้ก็น่าจะได้ออกมาแล้วถูกไหมครับแต่คงไม่ดิฟ999ครั้งก็ไม่น่าจะไหวใช่ไหมนะครับทำไงครับตรงนี้ดูคลิปพี่ยังดูยังตรงนี้ยังอีกเหรอถ่ายอุตส่าห์อัดให้ในวันนั้นแบบเหนื่อยมากเลยยังแบบสปีริตอัดให้นะไปดูด้วยนะตรงนี้นะครับงั้นอนุพันธ์ดับที่1ครับวิธีการก็คือว่าลองดูนะครับลองดิฟตรงนี้ได้เป็นไรครับ1ส่วน3ลบ2แล้วก็อะไรลบ2ถูกไหมครับดิฟอย่างนี้โอเคไหมตรงนี้ถ้าจะดิฟต่อเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจจะดูยากถูกไหมงั้นพี่เปลี่ยนนะครับเทคนิคของฟังนะครับเทคนิคของการหาอนุพันธ์อันดับที่ n น่ะคือน้องห้ามเอาลบ2หรืออะไรต่างๆคูณเป็นตัวเลขก้อนเดียวติดไปเรื่อยๆเอาใหม่นะเอาครับดิฟอีกครั้งนึงเกิดอะไรขึ้น
ไรขึ้นครับที่ตรงนี้อีกรอบนึงเกิดอะไรขึ้นลบ -1 ก็ตีลงมาใช่ไหมแล้วก็3ลบ 2x กำลังลบ -1 ก็เป็นลบเท่าไหร่ลบ 2ไอ้ตัวนี้คือตัวเดิมนะตัวนี้คือตัวเดิมแล้วมันต้องดิฟไซต์ต่ออีกทีนึงใช่ไหมก็จะเป็นอะไรลบ2หมายความว่าตรงนี้น้องห้ามคูณเป็นบวก4น้องห้ามคูณเป็นบวก4ครับทำไมครับเพราะพี่อยากรู้ตรงนี้คือตอนนี้ n เป็น1ตอนนี้ n เป็น2n เป็น2เนี่ย2คูณกัน2ครั้งอะไรอย่างนี้ดอกไหมครับแล้วตรงนี้เป็นกำลังลบ2คือพี่จะเอาเลข2ตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับตรงนี้ถ้าน้องคูณกันเป็น4คือมันไม่เห็นอะไรเลยไงทันไหมนะครับงั้นครั้งที่3นะครับถ้าใครพอจะมีเซนส์นะครับครั้งที่3มันก็เจอแล้วว่าเป็นยังไงนะครับครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยดิฟ3ครั้งใช่ป่ะอาจจะเป็นยังไงครับตรงนี้ก็เป็นลบ1คูณกับอะไรคูณอะไรครับตัวนี้ก็กำลังลงมาเป็นลบ2กำลังต้องลบ1ต่อเป็นลบ3แล้วก็ลบ2เพิ่มอีกตัวนึงใช่ไหมลบ2ที่เพิ่มอีกตัวนึงคือเกิดจากการดิฟไซต์ต่อไปอีกถูกไหมครับเห็นไหมพี่จะไม่รวมพี่ถ้าตรงนี้น้องรวมเป็น4ไปน้องจะมองไม่เห็นอีกเลยนะถูกไหมครับน้องมาดูนะครับตอนที่ n เป็น2มันมีลบ2 2ครั้งตอนที่ n เป็น3มีลบ2 3ครั้งตอนที่ n เป็น3มันกำลัง3กำลังลบ3ถ้าตอนที่ n เป็น2กำลัง2แสดงว่าต่อไป n เป็น4น้องพอเดาได้ไหมได้นะครับถ้า n ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันเป็น3ถ้าตอนนี้เป็น3เนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นมันถึงแค่2เองถ้าตรงนี้เป็น4มันน่าจะถึง3อะไรอย่างงี้ถูกมั้ยแสดงว่าตรงเนี้ยลักษณะประมาณเนี้ยครับที่คูณไปเรื่อยๆมันจะเป็นแฟกถูกมั้ยแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ n แฟกเพราะว่าตรงที่3ตรงที่2มันน้อยกว่า1นะครับนั่นอาจจะเป็น n ลบ1แฟกถูกมั้ยแต่เครื่องหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันเข้าใจความหมายมั้ยเนี่ยตรงนี้เราต้องจับทางมันให้ดีๆนะครับงั้นตรงนี้สมมติว่าพี่predictต่อไปนะครับจนถึงค่า n ใดๆได้ไหมก็จะเป็น f นะครับจะมีค่าแบบเท่าไหร่ครับเอาโซนนี้ก่อนโซนนี้ให้เป็นสีเขียวแล้วกันไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยให้เป็นสีเขียวแล้วกันตรงเนี้ยจะเป็นอะไรนะตรงนี้เป็น1มันยังไม่มีอะไรเลยตรงนี้เป็น2กลายเป็น1ตรงนี้เป็น3กลายเป็น2ตรงนี้เป็น4กลายเป็น3กลายตรงนี้เป็น5กลายเป็น4แสดงว่ามันจะคูณกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเป็น n ลบ1แฟกถูกมั้ยถูกมั้ยครับไปนะครับลดนะแล้วไอ้ลบตรงเนี้ยเริ่มจากอะไรลบตรงนี้เริ่มจากอะไรตอนที่เป็น1เนี่ยมันเป็นอะไรตรงนี้มันเป็นบวกอยู่นะแล้วตอนที่มันเป็น2เนี่ยมันเป็นลบเริ่มจากบวกนะครับมันจะเป็นลบ1ยกกำลัง n บวก1ทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าน้องแทน1เข้าไปมันเป็นบวกใช่ไหมพี่ไม่รอตรงนี้นะตรงนี้คนละเรื่องกันนะตรงนี้มันเป็นบวกใช่ไหมตรงนี้เป็นบวกแสดงว่าตอน n เท่ากับ1เป็นบวกอะน้องต้องอะไรครับแสดงว่าแทน n เท่ากับ1ไปลบ1จะเป็นกำลังเลขคู่เลยถูกไหมใช่ไหมครับก็เลยตรงนี้เป็นบวก1นี่คือเฉพาะเทอมสีเขียวเรามาดูเทอมสีเทอมสีดำเทอมสีดำคือเทอมนี้เทอมสีดำเนี่ยตอน n เป็น1ลบ1ตอน n เป็น2ลบ2โคตรง่ายเลยตอน n เป็น n เป็นอะไรลบ n ถูกมั้ยใช่มั้ยเอาใหม่ตอน n เป็น1ลบ1ตอน n เป็น2ลบ2ตอน n เป็น3ลบ3ตอน n เป็น n ลบ n จบตัวอื่นอีกตัวนี้ลบ2ตอน n เป็น1คูณลบ2ตัวเดียวตอน n เป็น2คูณลบ2ตัวเดียวไอ้ลบ2 2ตัวตอนนี้เป็น3เป็นลบ3 3ตัวแสดงว่าจะเป็นลบ2ยกกำลัง n แล้วเครื่องหมายเริ่มจากอะไรเครื่องหมายจากลบถ้าเป็นถ้าเริ่มจากลบเนี่ยจะเป็นลบ1กำลัง n เฉยโอเคไหมจะเป็นลบ1กำลัง n เฉยเพราะอะไรถ้าแทน n เป็น1เข้าไปก็จะเป็นลบจริงๆแล้วก็ค่อยบวกสลับกันทันไหมครับทีนี้ประเด็นคือไอ้ลบ1กำลัง n เนี่ยมันดันรวมกันได้ไงตรงเนี้ยครับมันจะเป็นลบ1นะครับยกกำลัง n บวก1ใช่ปะแล้วก็คูณกับลบ1ยกกำลัง n ตรงนี้ฐานกำลังมันเหมือนกันใช่ไหมกลายเป็นอะไรลบ1ยกกำลัง 2n บวก1ถูกไหมซึ่งลบ1กำลัง 2n บวก1เนี่ยต้องแทน n เป็น1เป็นอะไรเป็น3เป็น5เป็น7เป็น9ต้องว่าลบอย่างเดียวเลยถูกไหมใช่ไหมเข้าใจไหมตรงนี้ไม่มีทางเป็นบวกเลยครับเพราะว่ามันมีแต่เลขคี่แต่ว่าตรงนี้มันบวกลบเสมอพูดง่ายอันนี้ก็ลงมาเป็นเครื่องหมายลบนี่แหละครับลบเลยส่วนตัวนี้เป็นลบ1แล้วนี้รวมไปแล้วใช่ไหมตัดกันเป็นลบ1แล้วต่อมาเป็น n แฝกคูณด้วย2กำลัง n แล้วก็หารด้วยกำลังติดลบย้ายมาข้างล่างทันไหมครับทีนี้น้องต้องการหา999น้องก็แทน n เป็น999ไปจบโอเคป่ะนี่มันมีคำถามไหมที่เราใหม่นะครับเน้นนะเราไม่คูณเข้าไปถ้าเราคูณเข้าไปมันจะมองไม่เห็นนะครับให้เรานับแล้วก็ทุกครั้งที่เขียนน้องเขียน n เท่ากับ1 2 3กำกับไว้แล้วน้องก็ค่อยมาวิเคราะห์ว่าแต่ละตัวมันสอดคล้องกับค่า n ที่เพิ่มขึ้น
แค่นั้นเองครับง่ายๆคือต้องตอบติดค่าหรือว่าต้องนั่งคิดค่าให้เขาตอบอ๋อมึงจะคิดค่าก็แย่แล้วไอ้999แฟกเนี่ยนะครับ99เอาน้องเอาน้องกดขึ้นเลข999แฟกดูครับเครื่องคิดเลขน้องไม่พออ่ะจริงๆนะครับไม่พอแน่ๆนะครับคอมพิวเตอร์จริงคิดนานแล้วจริงๆนะ999เนี่ยลองไปดูนะเอานี่เลยเอาแบบเครื่องอะไรอะเครื่องแบบคอเซเว่นอะไรพวกเนี้ยคอ7คอ9ลองไปใช้ดูนะครับ999แฟกนี่มันก็เหนื่อยแล้วแหละนะครับคือพี่ดูก็เป็น1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆ999ตัวครับผม x ส่วน sin x นี่มันแทนเท่ากัน1ได้มั้ย x ส่วน sin x ลิมิตหรอหรือว่าอะไร x เข้าใกล้0 x ส่วนด้วย sin x ครับ x เข้าใกล้0เป็น1ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันกลับใช่เพราะมันกลับได้ครับอ่ะดีมากครับเหตุผลถูกต้องเลยดูนะมันจะเป็น1ส่วนด้วย sin x ส่วน x ใช่มั้ยแล้วลิมิตก็กระจอกเข้าไปที่นี่ไงก็เป็น1ส่วน1ใช่ไหมที่เราถามตัวนี้ป่ะก็เป็นหนึ่งไงที่มึงถามใช่ไหมใช่แล้วพี่เขาบอกให้โลบิตาโอเลมโมอ๋อเราถามตัวนี้ใช่ไหมขอโทษโลบิตามันก็หนึ่งครับแต่ว่าตอนนั้นตอนที่โจมันโลบิตาอยู่ไงพี่ก็เลยนึกว่าเราหมายถึงโลบิตาเออครับพิสูจน์อันนี้มาจากโลบิตาพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้มาจากโลบิตาครับพิสูจน์ตรงนี้มาจากนี่ไงมาจากสควิตไงวงกลมนี่ไงมาจากสควิตที่มันสควิตแค่ช่วงหนึ่งของตรงเนี้ยที่พี่พิสูจน์ในเฟซบุ๊กเราไปดูนะครับพี่พิสูจน์ไปแล้วตรงนี้แต่โลบิตาลมันได้อะพี่เห็นนะโลบิตาลแล้วมันได้โลบิตาลแล้วมันได้ไงแต่โจทย์พวกนี้เขาจะเบรกไว้ก่อนห้ามโลบิตาลครับเนี่ยเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้งั้นเราก็ถ้ามันขึ้นไม่ได้มันก็ลงมาได้มันเท่ากับไซส่วน x มันจะมันไม่ได้เท่ากับไซส่วน x มันเท่ากับ1ส่วนไซส่วน x ดีตัวเนี้ยนะใช่มั้ยครับตัวนี้เท่ากับ1ส่วนไซส่วน x แต่มันมีค่าเท่ากันก็ตรงไม่ลิมิตของมันมีค่าเท่ากับ1ไงตรงเนี้ยคือเรารู้ใช่มั้ยลิมิตเนี่ยมุดไปตรงไหนก็ได้พอมันมุดไปตรงนี้มันก็เท่ากับ1ไงเออง่ายไหมประมาณนี้ครับกี่โมงแล้วเนี่ยดูหน่อยดิโอ้โอเคแหละพอได้อยู่เดี๋ยวพี่อัพเปเปอร์ให้อะไรให้หมดเลยครับวิดีโออะไรก็อัพให้นะครับแต่วิดีโอเนี่ยอย่างที่บอกไม่รู้ว่าถึงไหนแต่ชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้เกือบจบแหละนะมีคำถามไหมแต่คำถามเริ่มดีนะพวกเราเนี่ยน่าจะโอเคอยู่แต่ว่าก็ยังมีคอนเซปต์หลายอย่างที่เราต้องไปทำเพิ่มนะครับอีกเยอะเลยนะครับโอ้ยข้อนี้เถือกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้พอสังเกตนะครับข้อนี้ทำไงครับข้อนี้นะครับเขาให้สมการเส้นโค้งนี่มาเขียนสมการแล้วไม่ค่อยน่าครบเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าให้หาอะไรครับหาความชันที่จุด11หาความชันที่จุด11ครับคืออะไรคืออะไรครับความชันคืออะไรหา dy / dx ที่ x เป็น1แล้วก็ y เป็น1ทำไมเขาต้องให้ปกติให้ dy / dx มาให้ x ก็พอแล้วปะทำไมข้อนี้เขาถึงให้มาทั้ง x ทั้ง y ครับเพราะว่าข้อนี้เป็นฟังก์ชันปริยายใช่ไหมคือไม่มีทางที่น้องจะแบบได้ y เท่ากับฟังก์ชันของ x เพียวๆไม่มีทางจากสมการนี้ไม่มีทางเลยครับโอ้โหไม่มีทางเลยครับโอเคไหมงั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เขาถามเนี่ยนะครับก็คือเขาต้องการให้เราดิฟปริยายใช่ไหมดิฟปริยายเพราะเดี๋ยวมันจะติด dy / dx เต็มไปหมดเลยตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หา dy / dx นะครับที่ค่า x เท่ากับ1แล้วก็ y เท่ากับ1เข้าไปถูกไหมครับอ่ะอย่างนี้งั้นแสดงว่าขั้นตอนแรกน้องต้องทิกดิฟให้มันก่อนใช่ไหมตอนที่มันเจอ x อ่ะมันก็จะดิฟปกติแต่พอมันดิฟเจอ y เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะดิฟ y ปกติแต่คูณ dy / dx ไว้จะได้ไหมจะได้ไหมครับอันนี้คืออนุพันธ์ปริยายถูกไหมครับมันปริยายมากๆเลยครับ x กับ y ปนกันอย่างเงี้ยถูกไหมนะครับตรงนี้มาดูว่าเราดิฟคล่องไม่คล่องนะครับตรงนี้นะครับถ้าพี่เด็กทิกดิฟตรงนี้นะครับดิฟตรงนี้ได้อะไรดิฟ sin ได้ cos ตัวเดิมใช่ไหมนะครับดิฟไซด์ได้คอสแล้วก็ดิฟไซด์ถูกไหมดิฟไซด์ได้อะไรครับ1ส่วนด้วย2สแควร์รูท3 x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็6 x บวก2 y dy / dx
อ่ะทันไหมครับเนี่ยแล้วพี่ดิฟอย่างเงี้ยพี่ไม่ผิดคือถ้าจะมาดิฟติดยุบติดยับเนี่ยตะพักสมาธิไม่มีทันไหมครับเอาใหม่นะดิฟทรายได้คอร์สแล้วดิฟไส้ดิฟไส้นี่พายเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็ดิฟสแควร์รูทได้1ส่วน2สแควร์รูทตัวนี้แล้วก็ดิฟไส้ดิฟตรงนี้ได้ 6x ดิฟตรงนี้ได้ 2y แล้วมันเราดิฟเทียบ x อยู่ใช่ไหมเราเทคดิฟเทียบ x อยู่มันก็จะติด dy / dx เป็นลูกโซ่ไว้โอเคไหมทันไหมพี่ทำไมตบกำลัง y ไม่ได้ด้วยครับตบกำลัง y คืออะไรครับเราดิฟเทียบ x ไม่ใช่หรอก็ดิฟ d / dx ของ y กำลัง2เราก็ดิฟเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอดีวะแล้วก็ทำเหมือนแล้วก็ดิฟไซของมันแล้วก็ดิฟไซของมันปกติถูกไหมเราก็เหมือนดิฟปกติอ่ะแล้วพอเจอดิฟไซเมื่อไหร่มันก็ติดไว้ไงเพราะมันไม่ใช่ดีเอ็กซ์บายดีเอ็กซ์ได้หนึ่งไงใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เป็นเอ็กซ์เมื่อไหร่มันจะเป็นดีเอ็กซ์บายดีเอ็กซ์ได้หนึ่งถูกไหมแต่นี้เป็นวายแล้วดิฟเทียบเอ็กซ์มันก็ต้องติดเป็นลูกโซ่มันไว้โอเคไหมครับนะครับนี่คือดิฟของไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็ต้องมาดิฟของไอ้นี่อีกนะครับนะครับหน้าดิฟหลังบวกดิฟหน้าใช่ไหมหน้านะครับดิฟหลังนะครับดิฟแทนได้อะไรครับ1บวก u กำลัง2แล้วก็2 x ก็คือดิฟ u ถูกไหมนี่คือหน้าดิฟหลังเฉยๆนะหน้าดิฟหลังดิฟหลังได้ตัวนี้โอเคไหมเนี่ยดิฟหลังถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วยหลังดิฟหน้าดิฟหน้าได้3อะไร3อะไรดิฟหลังได้อะไรเอ้ยดิฟหน้าได้อะไร3 y กำลัง2แล้วก็ d y / dx ให้ตรงนี้ต้องแม่นแล้วนะครับหน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลังได้ตรงนี้บวกด้วยหลังดิฟหน้าได้ตรงนี้แล้วก็เท่ากับตรงนี้ดิฟตรงนี้ได้อะไรครับมันคือกำลังลบหนึ่งใช่ไหมมันคือทั้งหมดเนี่ยกำลังลบหนึ่งถูกไหมก็จะเป็นพายคูณด้วยเดี๋ยวพี่เขียนอย่างนี้จะเร็วไปหรือเปล่ามันจะดิฟมันกำลังลบหนึ่งได้กำลังลบสองใช่ไหมครับได้ไหมโอเคไหมครับเพราะตรงนี้มันกำลังลบหนึ่งดิฟกำลังลบหนึ่งลงมาก็จะมีลบหนึ่งคูณอยู่ถ้าพอโตมันเองกำลังลบ2เมื่อไหร่มันก็จะอยู่ข้างล่างเป็นกำลังลบ2ข้างล่างแล้วก็ดิฟไซข้างใน dx / dx ได้1นะครับ d 3 y d 3 y ก็ได้3 dy / dx ทันไหมครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยคือเราจะไม่อยากแก้ dy / dx ละเข้าใจไหมถ้าข้อนี้โจทย์ถาม dy / dx อ่ะอันเนี้ยพี่ก็อาจจะไม่ทำแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้ถาม dy / dx แบบที่แบบติดตัวแปรงไงเขาถามแบบเราแทน x เข้ากับ1 y ก็1เข้าไปแล้วไงงั้นถ้าน้องแทน x เข้ากับ1 y ก็ถึงไปตอนนี้เลยแล้วน้องค่อยแก้หา dy / dx ง่ายกว่าทันมั้ยเข้าใจความหมายมั้ยถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าตรงหาความชันที่จุด x y ใดๆเนี่ยอันนี้พี่อาจจะไม่ทันเพราะว่ามันขี้เกียจย้ายหา dy / dx แต่ถ้าสมมุติว่าเขาให้แทน x เป็น1 y เป็น1เข้าไปแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าตรงแทนค่าเข้าไปได้หมดแล้วนะเนี่ยเหรอมั้ยครับพอแทนได้เสร็จปุ๊บแล้วเลขมันจะแบบล้นๆอ่ะมันจะไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแล้วน้องค่อยย้ายหา dy ไปอีกอันนี้จะง่ายกว่าทันไหมครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวพี่เอาพี่แทนค่า dy ไปเลยเข้าไปแล้วพี่เอาเลขมาอันนี้พี่แทนค่า x เท่ากับ1 y เท่ากับ1เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะได้ตรงนี้ออกมาดิฟ dy ไปหลังจากค่าแทน x เท่ากับ1 y เท่ากับ1ไปแล้วนะคือตรงนี้มันจะดูสวยขึ้นเลยแหละนึกออกมั้ยถ้าเราแทน x เท่ากับ1 y เท่ากับ1เข้าไปจะเป็นลบ25พายลบ16เนี่ยมันไม่ติดแล้วเนี่ยตอบแล้วแต่ว่าตรงนี้เราแทนค่าเองไงค่อยๆแทนเข้าไปเองติดค่าพายไว้นี่นะติดเดี๋ยวไม่ต้องเอาอะไรมาคูณให้มันพายเนี่ยสวยสุดแล้วค่าคงที่ตรงนี้ยกเว้นเรามีเครื่องคิดเลขกดเป็นค่าคิดเลขได้เอาไปแล้วเหรอไปทำบัตรแล้วเฉยๆดีกว่าโอเคแบบประเมินเอาไปวางที่ตัวพี่สายหน่อยนะครับ
ขอให้ทำข้อสอบได้นะครับแต่ว่าต้องไปอ่านหนังสือเยอะนะครับอ่ะนะครับข้อ11นะครับข้อ11นี่เรื่องอะไรครับ11เรื่องอะไรประมาณค่าใช่ไหมเขาให้ประมาณค่าหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกข้อนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรการประมาณค่าเชิงเส้นใช่ไหมครับโดยใช้ผลต่างเชิงรูปพรรณทีนี้สูตรมันว่าไงนะไอตรงเนี้ยสูตรว่าไงนะ fx บวกเดลต้า x เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ fx ไม่ใช่หรอ fx ก็คืออ่ะบวก f พาร์ม x แล้วก็คูณเดลต้า x ถูกไหมอย่างนี้ถูกป่ะใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราต้องไปแมทกับตรงนี้ให้ได้ถูกไหมฮะตรงนี้ต้องไปแมทกับตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมงั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้เนี่ยฟังก์ชันที่เราใช้หน้าตาเป็นไงครับโชว์ A นะฟังก์ชันที่เราใช้หน้าตาเป็นไงครับส่วนหนึ่งบวกเอ็กซ์มาสองเราจะให้ให้อะไรครับ fx เท่ากับ1อันไหนที่มันเป็นตัวเลขที่จะแทนค่าวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แทนเป็น x ไป1ส่วนด้วย1บวกด้วย x กำลัง2ถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาข้อนี้มาแก้เราจะฟังท่านนี้มาแก้ปัญหาข้อนี้ x ต้องเป็นอะไรแล้วเดลต้า x ต้องเป็นอะไรคือตอนนี้ x กับ x บวกกันต้องได้ 1.01 ใช่ไหมx กับ delta x บวกกันต้องได้ 1.01 ใช่ไหมคำถามคือ x คืออะไร1 x คือ1 delta x เป็นอะไร 0.01 ถูกไหมครับแล้วถ้าจะเข้าสูตรเนี่ยมันก็จริงๆมันใช้เท่ากับก็ไม่ได้นะเดี๋ยวอาจารย์เขาว่าเอาประมาณดีกว่านะครับเราก็จะเป็น f 1นะครับบวกกับ f พาร์มที่จุด1แล้วก็ delta x เป็น 0.01 ทีนี้คือไอ้ตัวที่เหลือมันแทนได้หมดแล้วยกเว้น x พาร์ม x เนี่ยยังไม่ดิฟถูกไหมนะครับงั้นเราต้องดิฟก่อนเห็นไหมไม่สบายเหรอช่วงสอบด้วยนะสู้อ่ะนะครับทีนี้มันก็จะถ้าน้องเอาทุกตัวมาแทนนี่ก็น่าจะจบแล้วแหละ f 1คืออะไรครับ f 1คืออะไรก็เอา1เข้าไปแทนในนี้ถูกไหมก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วยอะไร f 1คือ fx อยู่นี่ใช่ไหมก็แทน1เข้าไปในนี้ถูกไหมจะเป็นอะไร1บวกด้วย1ใช่ไหมกำลัง2ก็ได้1นั่นแหละใช่ไหมอ่ะแล้วก็บวกกับเอา1เข้าไปแทนในไหนไอ้แดงๆนี่ถูกไหมแต่มันจะเป็นลบถูกป่ะลบกับ2คูณด้วย1เนี่ยลบกับ2คูณด้วย1 x เป็น1ไปแล้วนะใช่ไหมครับน้องเข้าใจความหมายนี้ไหมมันไม่ได้ติด x นะครับแล้วเราก็บอกแล้วว่า x เราเลือกเป็น1ไงถูกไหมแล้วก็หารด้วย1บวกด้วยอะไรครับ1กำลัง2ถูกไหมใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดกำลัง2นะครับมันก็จะได้เป็นทั้งหมดกำลังสองตรงนี้แล้วก็หมดแล้วใช่ป่ะตรงนี้เราก็คูณด้วย 0.01 ทันไหมครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับจะเป็น1ส่วน2ลบกับ2ส่วน4คูณด้วย 0.01 ใช่ไหมแล้วไอเนี้ยครับมันจะนี่เป็น 0.5 ใช่ไหมใช่ไหม 0.5 ใช่ไหมแล้วไอนี้คือ1ส่วน2ใช่ไหม1 2ส่วน4คือ1ส่วน2ใช่ไหมคูณด้วย 0.01 ก็เหมือนเอา 0.5 มันก็คือเอานี้มาหาร2ใช่ไหมก็ได้เป็นลบ 0.0 เอานี้มาหาร2ได้เลยก็เป็น 0.5 ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วน้องก็เอาตรงนี้มาลบกันเข้าใจความหมายไหม1ส่วน2นะครับ1ส่วน2คือครึ่งนึงใช่ไหมเอาตรงนี้ก็เหลือแค่ครึ่งนึงก็คื
เหลือเป็น 0.005 ถูกไหมคือครึ่งหนึ่งของตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นตรงนี้คำตอบจะเป็นเท่าไหร่ 0.4 อะไร95อะไรประมาณนี้เนาะนะครับเป็นคำตอบเนาะซึ่งเราเช็คคำตอบได้ไหมว่าเราผิดหรือถูกมันต้องใกล้เคียงกับอะไรมันต้องใกล้เคียงกับ1ส่วน2ถูกไหม1ส่วน2มันคือ 0.5 แต่มันต้องมีค่าอะไรน้อยกว่านิดนึงเพราะอะไรเพราะตรงนี้ตัวส่วนเพิ่มขึ้นตัวส่วนเพิ่มขึ้นค่ามันจะน้อยลงถูกไหมคือไอ้ประมาณค่าเชิงเส้นเนี่ยนะคือน้องรู้คำตอบเลยว่าน้องผิดหรือถูกอะโอเคปะนะครับตอนพี่ทำนะครับตอนพี่ทำข้อนี้พี่ลืมเครื่องหมายลบตรงนี้ครับคือพี่ลืมเอามาสุดท้ายมันจะออกมาเป็น5.05อะไรประมาณนี้ซึ่งมันผิดอยู่นะค่ามันต้องน้อยกว่า5มันต้องน้อยกว่า1ส่วน2คือน้อยกว่า 0.5 ถูกไหมเพราะตัวส่วนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเช็คคำตอบได้เองเลยนะครับข้อ11ผ่านไปมีคำถามไหมไม่ต้องแทนแล้วสินี่คือค่าของตัวนี้แล้วไงคือค่าของตัวนี้แล้วคือเราคือตรงนี้มันคือไอ้ x บวกด้วย x กับมันคือตัวนี้แล้วโอเคป่ะนี่คือได้คำตอบแล้วครับนี่คือคำตอบแล้วส่วนนี้ต้องมากกว่านิดนึงไงอ๋อสมมติว่าคือตรงเนี้ยโอเคถามว่าตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยอันไหนอันข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยค่ามันมากอันนี้มากกว่านี้ใช่ไหมทำให้ค่าตัวส่วนมันมากค่ามันก็น้อยกว่าใช่ไหมใช่ไหมพอมันน้อยกว่าเมื่อไหร่เนี่ยแล้วน้อยกว่าตรงนี้หมายความว่าตรงนี้มันคือ 0.5 คำตอบมันต้องน้อยกว่า 0.5 นิดนึงก็คือตัวนี้ถ้ามันมากกว่า 0.5 แสดงว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยครับเช็คคำตอบไปเลยอ่ะข้อต่อไปข้อนี้พี่พิมพ์โจทย์ผิดนะข้อนี้ v ต้องเป็น2v เท่าปริมาตรเท่ากับ 2h ยกกำลัง3ส่วน2ครับลองอ่านโจทย์แล้วต้องตีความดูนะครับมันไม่มีตัว y ใช่ไหมมันเป็นตัว h นะครับข้อนี้เขาบอกว่าข้อ12นะเขาบอกว่าน้ำคือเนื่องจากปริมาตรมันไม่ได้แปรผันกับความสูงเพราะว่าทรงของไอตัวภาชนะเนี่ยมันไม่ได้แบบค่า A มันไม่ได้คงที่ไงพอปริมาตรมันเพิ่มขึ้นมันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส้นกับความสูงอย่างเงี้ยครับตรงนี้ครับคือค่าตรงนี้คือความสูง h ใดๆนี่คือความสูง h ใดๆของน้ำนะครับเป็นระดับน้ำโอเคไหมครับแล้ว v คือปริมาตรของอะไรครับของน้ำถูกไหม v คือปริมาตรนะครับของน้ำในถังนะครับนะครับปริมาตรของน้ำในถังปริมาตรให้เป็นหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมเซนติเมตรกำลัง3นะครับอันนี้ก็เป็นความสูงของระดับน้ำความสูงของน้ำหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเขาบอกว่าปริมาตรเนี่ยคือพูดง่ายๆคือยิ่งความสูงเยอะปริมาตรน้ำยิ่งเยอะถูกไหมเข้าใจไหมสมมติว่าพี่ใส่น้ำเข้าไปน้ำมันสูงขึ้นปริมาตรเยอะขึ้นไหมต้องเยอะขึ้นถูกไหมครับเวลาอ่านโจทย์คิดตามนะครับแต่ว่ามันเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เยอะขึ้นแบบเชิงเส้นครับ v ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยฟังก์ชันประมาณนี้ครับพี่ก็เลยเอารูปที่มันเป็นอะไรครับเป็นภาชนะที่มันไม่ได้ a คงที่มาเนื้อออกไหมเพราะว่าถ้า a มันคงที่เนี่ยมันอาจจะได้ว่าปริมาตรกับตรงนี้มันแปรผันตรงตามกำลัง3แต่มันเป็นกำลัง1ส่วนกำลัง3ส่วน2อะไรก็ไม่รู้เนื้อออกไหมงั้นอาจจะไม่ได้เป็นภาชนะที่แบบว่า a คงที่นะพี่ก็เลยเอารูปประมาณนี้มาให้นะครับทีนี้เขาถามว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรครับแล้วเขาให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยหากน้ำไหลออกคืออะไรครับเขาบอกว่าน้ำไหลออก
น้ำไหลออกนี่คืออะไรน้ำรั่วน้ำมันรั่วถูกไหมรั่วออกไปรั่วออกไปเนี่ยนะครับแสดงว่าตรงนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมันเพิ่มเหมือนลดขนาดที่น้ำไหลออกต้องลดถูกไหมครับและตรงนี้ควรจะเป็นตัวแปรอะไรดูหน่วยก็ได้ครับน้ำไหลออกด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ครับ3ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาทีแสดงว่าตัวนี้มันคือตัวแปรอะไร dv by จำได้ไหมครับนี่คืออัตราสัมพัทธ์ถูกไหมถ้าพูดถึงต่อหรือพูดถึงอัตราหรือมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์วิอะไรก็ได้นะครับเปอร์นาทีก็ได้นะครับจะมีค่าลบเท่าไหร่ครับรั่วเท่าไหร่อะรั่วนะครับ3หน่วยเป็นปริมาตรคือหน่วยกำลัง3ใช่ไหมครับเซนติเมตรกำลัง3ต่อเขาบอกต่อนาทีใช่ไหมนี้ต่อนาทีเป็นแบบนี้ถูกไหมนะครับคำถามเขาคืออะไรเขาให้หาอะไรครับข้อนี้เขาให้หาอะไรหาว่าถามว่าความเร็วของระดับน้ำใช่ไหมก็คืออะไรเขาให้หาความเร็วระดับน้ำคือ dh by dt ถูกไหมครับคือระดับน้ำตรงนี้มันจะต้องลดเพิ่มใช่ไหมครับเป็น dh by dt ถูกไหมครับนะครับที่อะไรครับ dh by dt ที่อะไรที่ h เท่ากับ4เซนติเมตรเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คือโอ้โหให้ฟังก์ชันมาอย่างนี้นี่ก็หมูแล้วถูกไหมครับน้องเอาฟังก์ชันตัวนี้มาทำอะไรตอนนี้เขามีเปอร์ส่งเปอร์เซกันหมดเลยเนี่ยเขามีแบบ by dt หมดเลยน้องเอาฟังก์ชันนี้มาทำอะไรมาดิฟมาดิฟเทียบเวลาถูกไหมครับจบเลยแล้วเดี๋ยวยายข้างหาตัวที่เขาต้องการโอเคไหมครับแต่คนที่ผิดคืออะไรรู้ป่ะคนที่ผิดคือน้องไม่รู้ว่าปริมาตรน้ำไหลออกเนี่ยมันต้อง dv by dt ติดลบเพราะมันไหลออกอะปริมาตรมันจะเพิ่มไหมล่ะต่อเวลาปริมาตรต้องลดต่อเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับงั้นพี่จะทำการดิฟเทียบเวลานะครับพี่จะเทค d by dt นะครับเข้าไปมันจะได้เป็นอะไรครับ dv by dt นะครับ v คือปริมาตรนะเท่ากับอะไรครับดิฟตรงนี้ได้อะไรเอา3ส่วน2ตีลงมาข้างล่างก็จะเป็นอะไรครับตีลงมาข้างล่างจะเป็นมันจะเป็นอะไรนะ2มันจะเป็น1ส่วนมันจะเป็น3เฉยป่ะใช่มั้ยมันเอา2คูณให้3ส่วน2อ่ะใช่มั้ยมันก็จะตัดเหลือ3ใช่มั้ย 3h กําลัง1ส่วน2จบแค่นี้มั้ยพี่ดิฟถูกมั้ยพี่ดิฟถูกมั้ยครับถ้าจบแค่นี้แสดงว่าพี่ดิฟเทียบ h เอาใหม่นะถ้าจบแค่นี้แสดงว่าพี่ดิฟเทียบ h ตอนนี้พี่ดิฟเทียบอะไร t h เปลี่ยนแปลงตาม t มั้ยไม่เปลี่ยนเหรอน้ำเพิ่มน้ำลดนี่มันคงที่เหรอเปลี่ยนดีถูกไหมครับเขาถามด้วยซ้ำไปให้เป็น dh by dt ถูกไหมนะครับเขาถามอะไรอะย้ายข้างหาก็ได้นะครับจะได้สบายใจขึ้นนะครับว่าเราเจอสิ่งที่เราถามแล้วเขาถาม dh by dt ตัวนี้หมายความว่าอะไรสมการนี้บอกอะไรเราครับสมการนี้บอกว่าถ้าน้ำรั่วหรือน้ำเพิ่มหรือน้ำลดด้วยปริมาตรเท่านี้ทำให้ความสูงเปลี่ยนแปลงเท่านี้ต่อเวลาโอเคไหมมันจะขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ถ้าตรงนี้เป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกถูกไหมแต่ตอนนี้ไอ้นี่มันเป็นลบไอ้นี่ก็ต้องเป็นลบด้วยถูกไหมครับเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ไอ้ตัวนี้มันรั่วออกแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงความสูงมันเพิ่มขึ้นอ่ะเป็นไปได้ไหมสมการมันไม่หลอกใครหรอกครับโอเคไหมครับมันต้องเป็นจริงถ้าอันนี้เป็นบวกอันนี้ก็เป็นบวกถ้าอันนี้เป็นลบก็เป็นลบครับโอเคไหมเราต้องการหา dh by dt นะครับ dh by dt เท่ากับ1ส่วน3อันนี้สแควร์รูทได้ไหม1ส่วน2เนี่ยสแควร์รูท s แล้วกันนะเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการที่ไหนต้องการที่ s เท่ากับ4แล้วก็ v มันตอนนี้มันเหมือนอัตราการรั่วของปริมาตรมันคงที่อ่ะครับงั้นตัวนี้ที่นะครับ h เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับแล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตรติดลบเท่ากับลบ3นะครับเซนติเมตรกำลัง3เปอร์มินิตh คือเท่าไหร่นะ4ใช่ไหมเซนติเมตรไม่ต้องครับไม่ต้องติดเป็นเซนติเมตรเนี่ยความสูงก็จะเป็นเซนติเมตรเปอร์มินิตไปโอเคไม่ต้องเปลี่ยนเมตรไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรไม่มีความจำเป็นตรงนี้ต้องเป็นลบใช่ไหมครับโจทย์เขาถามเป็นเมตรหรอต้องเปลี่ยนไหมถ้าเกิดเขาถามพี่ว่าพี่ลืมเปลี่ยนโจทย์มากกว่านะถ้าจะเปลี่ยนเป็นเมตรก็ได้ครับโอเคตอนนี้คำตอบมันจะเป็นอะไรก่อนคำตอบเป็นอะไรครับตอนนี้จะเป็น3ตัด3จะเป็นลบ1ส่วน2ใช่ไหมใช่ไหมลบ1ส่วน2เซนติเมตรกำลัง2
ก็เซนติเมตรต่ออะไรต่อเปอร์มินิทถูกไหมใช่ไหมครับเราก็ตัดหน่วยดิ0ลบ 0.5 ลบ 0.5 เซนติเมตรต่อนาทีตอนนี้100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเนี่ยก็ตัดไปนะครับก็จะเหลือเป็นเมตรต่อวินาทีก็จะเป็นน้อยไปอีกนะครับจะเป็น 0.5 ส่วน100เมตรต่อนาทีครับก็ได้ถ้าเขาถามเป็นเมตรนะก็จะตอบเป็นเมตรได้แต่ถ้าเขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับหน่วยก็ตอบเป็นหน่วยเซนติเมตรไปก็โอเคเห็นไหมครับวิธีการตัดหน่วยก็คือว่าถ้าน้องจะเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นอะไรน้องต้องหารทิ้งด้วยเซนติเมตรใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยหน่วยที่น้องต้องการใช่ไหมครับแต่มันต้องเท่ากันนะสองตัวเนี้ยอย่างเช่น1เมตรต้องเท่ากับ100เซนติเมตรจริงๆอย่างนี้คือเราทำได้เหมือนเราคูณด้วยหารด้วย1โอเคนะครับแต่น้องจะเจอประมาณนี้ในวิชาเคมีนะน่าจะเทอม2ใช่ไหมเนี่ยเคมีหลักๆที่พี่ได้จากเคมีก็คือการตัดหน่วยนะครับน้องมันไม่ค่อยจำอะไรได้เท่าไหร่โอเคไหมนะครับเรียนวิศวะนี่ต้องแม่นเรื่องหน่วยมากๆเลยนะครับหน่วยที่สำคัญมากนะครับเอาตัวรอดจากห้องสอบวิชาข้อที่มันยากๆได้ด้วยหน่วยบางทีโอเคนะข้อ13ตรงนี้มีคำถามไหมได้ไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวเขาไปดูอีกครั้งก็ได้ถามได้ถามได้น่าจะตรงไหนครับไม่ได้ตั้งแต่สีแดงสีแดงใช่ไหมก็เขาอ่านโจทย์ยังไงอ่านแล้วเขาไปหา D H Y D ที่ไหนอ่ะที่อ่านต่อไปดิเจอยังเขียนที่เลขสี่ไหมเลขสี่มันคืออะไรลองดูดิเลขสี่ก็คือเห็นใช่ไหมก็คือความสูงถูกไหมใช่แล้วก็อัตราการรั่วเท่าไหร่ลบ -3 เราก็มันก็มีแค่2ตัวที่ต้องแทนในนี้ถ้าเราอยากรู้ D H Y D T ถูกไหมซึ่งเขาก็บอกมาทั้ง2ตัวหันป่ะอ๋อมันคือ dB ใหญ่ใช่ไหมครับ dB ใหญ่ครับ dB ใหญ่ไม่มี v เล็กเลยครับอันนี้คือปริมาตรหมดเลยดูหน่วยครับอ่ะน้องถ้าน้องไม่รู้ว่าตัวแปรพี่มันคือ v เล็กหรือ v ใหญ่มันคือความเร็วปริมาตรน้องไม่ดูหน่วยโอเคไหมครับหน่วยกำลัง3นี่ปริมาตรใช่ไหมนะครับคือพี่ทำโจทย์ข้อนี้นะพี่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับพี่ดูหน่วยเอาโอเคไหมนะครับข้อต่อไปนะครับอาจจะเริ่มมาประยุกต์อนุพันธ์เล็กๆแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นประยุกต์สูงสุดต่ำสุดนะครับตรงหาจุดสุดขีดเอ้ยสุดขีดนะเคยบอกว่าจุดสุดขีดมันชอบมาพร้อมกับช่วงใช่ไหมเพราะว่าบางฟังก์ชันมันเหินขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าดิ่งลงเรื่อยๆถูกไหมครับถ้าเราไม่มีช่วงมากำกับมันก็อาจจะหาสุดขีดไม่ได้ถูกไหมใช่ไหมครับจุดสุดขีดมักจะมาจุดขีดสมบูรณ์นะครับมักจะมาพร้อมกับช่วงนะครับคือไอ้คำว่าสุดขีดเนี่ยเขาแปลมาจากเทคคำว่าเอ็กซ์ตรีมนะครับคือมันก็แปลกันมาจากฝรั่งเขานั่นแหละนะครับสุดขีดนะครับนะครับของฟังก์ชันอะไร fx เท่ากับข้อนี้ดึงมาเพราะว่าอะไรครับคือถ้าน้องทำในหนังสือพี่หมดนะครับมันจะมีแบบไม่เยอะแล้วแหละความรู้ที่เหลือที่แบบว่าที่มันจะแบบมีอะไรแปลกๆนะครับงั้นข้อนี้จะเป็นข้อนึงที่อยากให้น้องลองดูนะครับบนช่วงนะครับเวลาหาสุดขีดเนี่ยน้องจุดที่ซุ่มเสี่ยงที่จะเป็นจุดสุดขีดสูงสุดสมบูรณ์หรือต่ำสุดสมบูรณ์ใช่ไหมคำว่าสุดขีดนี่คืออะไรสุดขีดสมบูรณ์คืออะไรไม่สูงสุดสมบูรณ์ก็ต่ำสุดสมบูรณ์ใช่ไหมมันคือสูงสุดต่ำสุดจริงๆใช่ไหมไม่ใช่สัมผัสไม่เหมือนกันสัมผัสนี่คือแบบเหมือนแค่แบบอย่างเงี้ยคือพวกนี้สัมผัสหมดเลยถูกไหมแต่ว่าถ้ามันมีช่วงกำกับเนี่ยมันจะต้องมาหาตอนนี้เราสามารถจะหาสมบูรณ์ได้ถ้ามีช่วงกำกับตอนนี้กำกับอยู่ที่ช่วงไหนส่วนหนึ่งพายนะครับงั้นตรงนี้ทำไงครับขอไอเดียหน่อย
ดิฟมันเท่ากับ0ใช่ไหมเพื่อที่งั้นพี่ถามก่อนดิฟเท่ากับ0เพื่อจะหาจุดวิกฤตสมมติว่าจุดวิกฤตเนี่ยมันมีค่าอยู่ประมาณ2ค่า3ค่าสมมตินะแล้วทุกจุดวิกฤตเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นสูงจุดมีโอกาสเกิดเป็นสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์หมดเลยไหมไม่เพราะว่ามันมีอะไรมีขอบถูกต้องครับต้องมันต้องเราแต่ว่าเราต้องหาจุดวิกฤตแล้วบวกกับขอบแล้วทุกค่าที่เกิดขึ้นบนจุดวิกฤตกับขอบมาเช็คค่า y ถูกไหมว่า fx ของเราเนี่ยเมื่อเราแทนค่าพวกนั้นไปแล้วอันไหนสูงสุดต่ำสุดจริงๆทันไหมครับงั้นตรงนี้โอเคครับเริ่มจากการดิฟก่อนก็ได้ครับพิจารณาแสดงว่าที่เราเรียนมาว่าเราเข้าใจกันอยู่นะครับf prime ตรงนี้นะครับดิฟได้อะไรครับได้2 sin x ดิฟ sin ได้ cos x ลบ root 3 cos x นะครับหาจุดวิกฤตโดยการแทนมันเท่ากับ0ถูกไหมใช่ไหมครับแต่พี่เขียนดีๆดีกว่านะครับครับผมข้อนั้นนะครับครับ100มันต้องอยู่ด้านล่างเนี่ยมันต้องอยู่กับ4ใช่มั้ยครับถ้ามันถอดออกมามันเหลือมันน่าจะเหลือ10แค่ตัวเดียวไม่ใช่ยังไงนะครับมันจะได้แบบ4ส่วน100ใช่มั้ยครับถ้าเป็นอยู่ในสแควร์รูทอ่ะเพราะมันต้องเป็น 0.04 อะไรนะครับเป็น4เซนติเมตรใช่มั้ยครับใช่ครับมันต้องเป็น 0.04 ใช่มั้ยพอถอดออกมาก็จะได้ 0.2 ไม่ครับพี่ยังมันพี่อันนี้คำตอบพี่เป็นเซนติเมตรแล้วพี่ค่อยเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรทีหลังใช่ครับคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ฟังก์ชันตรงเนี้ยครับฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยมันคือเซนติเมตรกำลัง3นะปริมาตรแล้วพอพิจารณาเวลามันก็จะเปอร์เซกโอเคไหมนะครับประมาณนี้อย่าไปดูอย่าไปดูตอนนี้มันอีควอเลนต์มาอย่าไปดูว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันต้องแบบเฮดเป็นหน่วยเซนติเมตรแล้วที่ไปเซนติเมตรกำลัง3/2ไม่เรามองจากตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้มันฟิตเคิร์ฟมามันเคิร์ฟฟิตติ้งมาถือว่าแบบเขาทดลองมาเขาบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยมันเพิ่มแบบนี้อะไรอย่างงี้เนาะไหมแล้วก็ไปฟิตมาว่าปริมาตรมันตรงเนี้ยเทียบกับความสูงแล้วก็ได้ฟังก์ชันตัวนี้มาใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับแต่ว่าเรารู้แต่ว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรมันคือหน่วยเมตรกำลังสามเซนติเมตรกำลังสามก็พอเราไม่ต้องไปดูให้ตรงนี้จะเป็นรูทเมตรได้รูทเซนติเมตรอะไรไม่ต้องขนาดนั้นโอเคเนาะนะครับตรงนี้คือเราดิฟมาเสร็จปุ๊บเราหาจุดวิกฤตโดยอะไรครับโดยข้อนี้ไม่มีหาค่าไม่ได้ใช่ไหมก็ f เท่ากับ0อย่างเดียวถูกไหมครับก็จะได้เป็น2 sin x cos x ลบ root 3นะครับใครแก้สมการตรีโกณไม่เก่งดูที่นี่ครับมีโอกาสออกนะครับอะไรเป็นอันนี้ค่าคงไอตัวที่เป็นตัวร่วมคืออะไร cos x ถูกไหมครับสมการนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อไอ้นี้เท่ากับ0หรืออันนี้เท่ากับ0ใช่มั้ยครับนึกออกมั้ยเวลาสมมุติว่าเราเจอสมการนี้ครับอย่างเงี้ยเราจะได้ว่าอะไรครับคําตอบก็คือ x เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ1ใช่มั้ยครับก็อันนี้ก็เหมือนกันเนาะนะครับงั้นตรงเนี้ยน้องต้องแยกมาอย่างงี้ฮะก็คือมันจะมีตรงนี้นะครับก็คือ cos x เท่ากับ0นะครับแล้วก็และนะครับ2 sin x ลบ √3เท่ากับ0หรือ sin x เท่ากับเท่าไหร่ root 3ส่วน2เห็นมั้ยถูกมั้ยครับวิธีการวิเคราะห์ตรงนี้ถ้ายังไม่คล่องนะพี่แนะนำให้วาดวงกลม1หน่วยดูนะครับแล้วน้องมาดูคำตอบแต่ว่ามันวงกลม1หน่วยของเราเนี่ยมันโดเมนของมันอยู่แค่อะไรครับครึ่งวงกลมซีกบนใช่มั้ยก็คือตั้งแต่0จนถึง180องศาเกิดจากนี้ไม่เอาคือ sin cos มันเป็นฟังก์ชันข้ามเนี่ยมันวนเรื่อยๆถูกมั้ยนะครับค่าของ y มันวนเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เค้าลิมิตไว้ที่0กับ pi นะครับผมงั้นลองมาวิเคราะห์วงกลม1หน่วยดูนะครับประกอบความเข้าใจดูนิดนึงเนาะก็คือสมมติว่าพี่มีวงกลมอย่างงี้1หน่วยนะครับแล้วก็คือตัวที่เราพิจารณาตอนนี้มันมีแค่อะไรครับ0ถึง pi เนี่ยก็คือตอนนี้ที่จุดเนี้ยคืออะไรครับ x เท่ากับ0ใช่มั้ยแล้วตรงนี้คือ x เท่ากับ pi เสียว่ามันจะแรงเงาอยู่แค่นี้ใช่มั้ยตัวที่เราต้องการอ่ะถูกปะคือสมการที่จะแก้ออกมาได้ตรงนี้มันจะไม่วนไปเรื่อยๆอ่ะคือมันต้องเป็นจริงแค่บนช่วงนี้ถูกไหมเป็นจริงในช่วงนี้ถูกไหมแค่นั้นก็คือที่โดเมน0ถึง pi หันไหมครับทีนี้นะครับ
นะครับถ้า x cos x นะครับมีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าอะไรครับ cos x sin y ใช่ไหม cos x เท่ากับ0อยู่ตรงไหนบ้างนะ cos x sin y cos x ใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้คือจุดอะไรครับจุด0เอาค่าของ x y เลยก็ได้ครับ x เป็น0 y เป็น1ใช่ไหมครับจุดที่จุดเนี้ย cos เป็น0ใช่ไหมใช่ไหมครับก็ตรงกับอะไรครับตรงกับค่า x เท่ากับเท่าไหร่พายส่วน2แสดงว่าตรงนี้ก็จะมีค่า x เท่ากับแก้วมาได้เท่ากับพายส่วน2เพราะว่าคอสพายส่วน2เท่ากับ0ทันไหมครับจริงๆแล้วมันมีอีกเต็มเลยครับถ้าเขาไม่กำหนดช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมาตรงมันจะมาศูนย์ตรงอีกแล้วมันก็จะศูนย์ตรงอีกไปเรื่อยๆถูกไหมเด้งไปเด้งมาแต่เราไม่เอาศูนย์ข้างล่างใช่ไหมครับเพราะโดเมนของเราอยู่แค่ช่วง0ถึงพายทันไหมงั้นคำตอบก็จะมีคำตอบเดียวคือพายส่วน2ทันไหมอ่ะต่อมาครับไซน์ x เป็นนะครับไซน์ x เป็นเท่ากับรูท3ส่วน20 3 4 4 5 60 60ถูกไหมนะครับมันก็จะตรงแถวนี้มันก็จะตรงแถวนี้น้องเห็นไหมครับตรงเนี้ยโอเคนะครับน้องอาจจะรู้หลายคนรู้นะครับ cos x sin y ตรงนี้จุดหนึ่งแต่น้องรู้ไหมว่าคำตอบมันมีอีกจุดหนึ่งนะคือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะว่าค่านะครับ cos x sin y ใช่ไหมตรงเนี้ย sin ใช่ไหมครับ cos x sin y sin ตรงเนี้ย sin y แกน y ที่มันเท่ากับรูท3ส่วน2มันมีตรงนี้อีกใช่ไหมก็คือตรงนี้จะเป็นจุดอะไรครับลบ 1 ส่วน 2กับรูท3ส่วน2อันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมครับมันก็เจอค่า sin ที่เป็นรูท3ส่วน2เหมือนเดิมถูกไหมงั้นแสดงว่าคำตอบของตรงเนี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้เป็นไพส่วน3แล้วตรงนี้เป็นอะไร2พายส่วน3 2พายส่วน3ครับจะเป็น2คำตอบฝนตกเหรออาจจะหนักเลยโอเคไหมครับแล้วตัวอื่นเอาไหมมันวนมาอีกรอบนึงก็จะเจอแต่ไม่เอาถูกไหมครับเพราะมันเป็นจริงแค่ช่วงสีเขียวทันไหมนะครับแล้วไงต่ออ่ะกลับมาเข้าเรื่องเราอันนี้โอเคนะแก้สมการละนะครับมีทั้งหมด3ค่าแต่ว่าเราเช็คกี่ค่าครับจุดที่เป็นผู้ต้องสงสัยในการเป็นสุดขีดสมบูรณ์คือกี่จุด5จุดถูกต้องครับ1 2 3 4 5ถูกไหมเพราะเราอาจจะเกิดที่ขอบก็ได้ถูกไหมเราเคยคุยกันไปแล้วถูกไหมครับว่ามันอาจจะเกิดที่จุดวิกฤตหรืออาจจะเกิดที่ขอบเราไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ต้องเช็คเอาอย่างเดียวโอเคป่ะนะครับเพราะเราเช็คนะครับจุดที่ซุ่มเสี่ยงเนาะนะครับแล้วเรามาเช็คนะครับจุดนะครับจุดที่อาจจะเป็นนะครับสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์ครับนะครับสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์เอาถ้าเราจะเรียงตามแบบ x มาก x น้อยไป x มากใช่ไหมมันก็จะเจอ0ใช่ไหม0แล้วก็มาพายส่วน3แล้วก็มาพายส่วน2แล้วก็มา2พายส่วน3แล้วก็ไปพายถูกไหมใช่ไหมครับก็จะเป็น f อะไรครับ f 0ก่อนแล้วก็เป็น f พายส่วน3 60องศาแล้วก็มาเป็น2พายแล้วก็มาเป็น90องศาก่อน2พายส่วน3แล้วก็มาเป็นอะไรอีก2พายส่วน3เอ้ย2พายส่วน3แล้วอ้าวเป็นไงแล้วพายส่วน2ไปไหนพายส่วน2 2พายส่วน3แล้วก็เท่าไหร่ครับ10แล้วก็เป็นพายแต่พี่คิดเลขให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องแทนค่ากันไปแหละพี่ว่าตรงนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความเร็วมันจะได้เป็น0ลบ3ส่วน4 1ลบรูท3ลบ3ส่วน4แล้วก็เป็น0นะครับอันนี้เรารู้หรือยังว่าอันไหนคือสูงสุดคือสูงสุดเนี่ยเชื่อไหมเก่งที่สุดในช่วงนี้เป็น0เฉยเลยข้อนี้ติดลบหมดถูกไหมใช่ไหมครับ1ลบกับ 1.732 อะไรประมาณนี้ก็ติดลบถูกไหมใช่ไหมครับแสดงว่าสูงสุดเนี่ยคืออะไรคือขอบ2ข้างนี้เลยนะสูงสุดสัมพัทธ์ไอ้สูงสุดสมบูรณ์เลยถูกไหมครับงั้นสูงสุดสมบูรณ์คือนี่คือสูงสุดสมบูรณ์นะสีแดงนะครับก็คือจุดอะไรครับ
จุด x เป็น0 y เป็น0เอ้ย x เป็น0 y เป็น0แล้วก็ x เป็น pi y เป็น0 x เป็น0 y เป็น0 x เป็น pi 2มันไม่ได้มากกว่าครับไหนนะครับ x ที่ pi ส่วน2มันไม่ได้มากกว่าโอเค1ลบกับ 1.732 1ลบเหรอครับครับอ๋อ1ลบครับเป็น1แล้วก็จะแทนรูท3อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่1ลบครับต่ำสุดต่ำสุดสมบูรณ์คืออะไรครับมีอยู่กี่จุดครับ2จุดเนาะต่ำสุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็น 0.7 ใช่ไหมประมาณ0ลบ 0.7อันนี้เป็นเท่าไหร่ 0.85 เอ้ยประมาณนั้นใช่ไหมสักอย่างหนึ่งครับซึ่งมีค่าน้อยกว่านะน้อยกว่าก็จะเป็นจุดพายส่วน3กับลบ3ส่วน4นะครับแล้วก็เป็น2พายส่วน3นะครับแล้วก็ลบ3ส่วน4มีสองค่านะครับคือถ้ามันเก่งที่สุดอ่ะมันมีหลายค่าได้แต่มันต้องเก่งที่สุดจริงๆถ้าเก่งที่สุดเท่ากันแล้วก็ตอบ2อันถูกไหมใช่ไหมครับพี่ครับอย่างนี้ถ้าจะเขียนกราฟขึ้นลงนี่ทำไงจะเขียนกราฟไปหรอถ้าจะเขียนกราฟแบบเป๊ะๆเราต้องไปเข้าเรื่องสุดท้ายนะที่ดูเฉยๆว่าตรงไหนของขึ้นอ๋อก็ต้องไปเส้นจำนวนดิถ้าจะเป็นเข้าเนี่ย f พาร์ม f ถ้าจะดูโครงความโค้งหงายดูความพังแง่เพิ่มไปเราต้องไปดูตรงนี้แต่ว่าเวลาใส่ค่าพวกขอบไปมันใส่ได้ไหมมันไม่ได้ดิฟมาฟังก์ชันขอบเราใส่เข้าไปเฉยๆเลยนะใส่เข้าไปใช่ใช่สอบเขาใส่เข้าไปได้เลยแล้วช่วงพวกนี้เราต้องมาวิเคราะห์แต่ว่าเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องวิเคราะห์ถึงแบบตั้งแต่ศูนย์ถึงลบตีอะไรพวกนี้ไงเราก็แค่เริ่มจากศูนย์จนถึงค่านี้ไปเรื่อยๆในเส้นจำนวนอะเส้นจำนวนเราก็จะวิเคราะห์แค่ศูนย์พายส่วนสามแค่นี้ไงและตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจตัดออกไปได้ไหมถ้าจะวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยแค่นี้แค่ตัวที่มีโดเมนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่คิดละเนี่ยไหมไม่คิดแล้วตัดออกไปถ้าตรงนี้จะเป็นบวกลบบวกอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็วาดรูปแต่เพราะช่วงสั้นๆถ้าดูมีจำกัดมีคำถามไหมไม่ทันแล้วต้องไปสอนแล้วแต่อีกมันต้องมันมีอีกกี่ข้อครับ2ข้อเนาะ2ข้อเดี๋ยวพี่เฉลยให้แล้วกันครับ2ข้อปะเออ2อ่ะมี14กับ15ไม่ใช่หรอใช่ครับพี่ใช่ไหม14กับ15อ่ะ15อีกข้อนึง15ข้อนึงอยากให้ได้เต็มที่แต่ว่าพี่ยังไม่ได้ไปเฉลยข้อกราฟเราเลยใช่ปะมันตอนอัพอะมันได้แค่40รูปอัลบั้มหนึ่งอะเดี๋ยวไปเกียร์อัลบั้มใหม่ข้อ15นะครับอ่านโจทย์ครับอันนี้คือโจทย์ไปยุคสูงสุดต่ำสุดใช่ปะใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีสมการหลักกับสมการช่วยจำได้ปะนะครับเขาบอกว่าข้อนี้จริงๆรูปมันต้องมีอย่างนี้นะจะได้ชัดขึ้นตัวนี้เป็นแกนนี่เป็นแกน x นะครับนี่เป็นแกน yแล้วตรงนี้เป็นจุด A นะครับตรงนี้เป็นจุด B ที่เขาพูดถึงตัว X อ่ะครับตัว X ก็คือตรงนี้น้องใส่เข้าไปไหนก็ได้ครับในหนังพอดีในหนังสือพิมพ์ตัว X ที่เขาบอกมาว่า X จะต้องมากกว่า3ครับ X คือจุดนี้ X คือจุดนี้ครับแกค่ามันแกน X ตรงนี้คือจุดนี้เพิ่มนิดนึงครับเพิ่มจุดนี้เข้าไปสีแดงๆนี้เข้าไปนะครับเขาบอกว่าอะไรครับแล้วให้เงื่อนไขมันด้วยให้ตรงนี้เป็นจุด C นะครับจุด C เนี่ยเขาให้โคออร์ดิเนตมาเป็น3 4นะครับจงหาพิกัดของจุด B พูดง่ายคือจุด B เนี่ยจะต้องเลื่อนไปอยู่ตรงไหนที่ทำให้พื้นที่นี้มากที่สุดโอเคป่ะจุด B เนี่ยจะคือมันเลื่อนได้ถูกไหม X ตัวนี้มันเลื่อนได้ถูกไหมใช่ไหมครับมันเลื่อนเป็นระนาบลงมาหรือว่ามันเลื่อนเลื่อนเป็นเลื่อนที่มันผ่านจุดนี้ดิเลื่อนยังไงก็ได้มันผ่านจุดนี้จุดนี้ยังจุดฟิกอยู่มันเป็นตัวมันเป็นสมการช่วยไงตรงเนี้ยงั้นต้องเลื่อนยังไงก็ได้ให้มันแบบยังไงก็ต้องแตะจุดเนี้ยมันอาจจะเลื่อนลงมาคือยังคำว่าเลื่อนยังไงก็ได้ให้แตะจุดนี้ก็คือแบบอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้นึกออกไหมหรือว่าจะอะไรแบบนี้ถูกไหมคือให้มันผ่านจุด C เพราะจุด C มันต้องเอามาใช้ช่วยในการหาทันไหมครับได้ไหมมีไอเดียไงครับข้อนี้เนี่ยครับคือประโยคเนาะคือถ้าน้องคล่องระดับนึงอะ
ถ้าน้องคล่องระดับนึงนะครับแล้วประยุกต์มันออกยากน้องจะต้องเอาเวลาที่เหลือมาซุยข้อประมาณนี้โอเคป่ะถ้าน้องดิฟคล่องนะแบบลูกโซ่คล่องทุกอย่างช่องสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์คล่องทุกอย่างนะนะครับน้องจะมาต้องน้องต้องมาเสียเวลาในการซุยข้อนี้แหละเพราะบางทีมันจะยากต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์โอเคนะครับคือแล้วเวลาทำโจทย์มหาลัยนะคือน้องไม่ต้องคิดว่าน้องอ่านปุ๊บน้องจะทำได้เลยเหมือนม.ปลายแบบเหมือนแบบฟิสิกส์ม.ปลายที่แทนค่าออกเนื้อไหมคืออ่านปุ๊บอาจจะต้องคิดนิดนึงเนื้อไหมครับไม่ต้องสมาธิยังไม่ต้องแตกแล้วแนะนำว่าอย่างนี้นะครับแบบวิดีโอด้วยนะแนะนำว่าตอนทำข้อสอบเนี่ยเราทำข้อที่ง่ายก่อนน้องอยากเข้าไปแล้วเปิดข้อที่ยากที่สุดทำก่อนไม่งั้นสมาธิมันจะไปหมดเลยคืออย่างนี้ครับกราฟความสามารถของสมมติว่าอันเนี้ยเวลานี่คือเวลากับความสามารถนะความสามารถบวกสมาธิแล้วกันนะเขาเป็นอย่างนี้ครับถ้าน้องเข้าไปใช่ป่ะแล้วน้องทำข้อยากก่อนอ่ะคือมันจะอย่างเนี้ยคือมันจะเหวอะนึกออกไหมมันจะเสียสมาธิแต่ถ้าน้องเข้าไปสมาธิน้องน้อยอยู่ใช่ไหมแต่น้องทำข้อที่มันง่ายๆให้สมาธิมันก็จะสมาธิบวกกำลังใจมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นที่เฟลก็เฟลยาวนะครับแต่ถ้าโอเคก็โอเคยาวยกเว้นน้องเป็นคนสมาธิดีจริงๆน้องจะคิดเป็นเส้นตรงได้โอเคป่ะงั้นเข้าไปทำข้อง่ายๆก่อนทำข้อที่คิดว่าโอเคมันชิลก่อนไม่ใช่มึงเปิดข้อยากที่สุดทำอ่ะมันก็จะจมอยู่ตรงนั้นแหละเพราะตอนเข้าไปสมาธิมันยังไม่ค่อยดีไงใช่ไหมครับยังไม่ค่อยนิ่งนะครับเข้าไปทำข้อง่ายๆก่อนเปิดข้อยิบง่ายทำก่อนโอเคป่ะแล้วพอสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับน้องค่อยแบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงครับพี่ก็เป็นนะพี่ก็เป็นแล้วอย่างพี่ก็เป็นนะครับกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับสรุปว่าเข้าไปมึงอย่าทำข้อยากๆนะครับได้ปวดทำข้อง่ายๆที่คิดว่ามั่นใจที่สุดก่อนโอเคไหมนะครับไม่งั้นไปมันจะแบบมันจะโลกอ่ะเขาจะคำว่าโลกไหมคือทำไม่ได้อะไรเงี้ยซวยละอะไรเงี้ยนะครับงั้นเราจะหาค่า x ตรงนี้ยังไงนะครับที่ทำให้พื้นที่ในนี้ใช่ไหมก็ถามเป็นพื้นที่ใช่ไหมนะครับที่ทำให้มีพื้นที่น้อยที่สุดนี่ใช่ไหมพื้นที่น้อยที่สุดโอเคพื้นที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่เนี่ยน้องก็ต้องอะไรครับน้องต้องกำหนดเลยขึ้นมาก่อนสมมุติให้จุดนี้คือมันต้องมีความสูงใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหมครับง่ายจะต้องมีการสมมุตินะครับสมมุติให้นะครับให้จุด A เนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งถ้าอันหนึ่งครับเป็น K ก็ได้ครับตอนนี้แกน Y ตรงนี้คือแกน Y ใช่ไหมต้องเป็นศูนย์แน่ๆตัวนึงละแล้วก็ K ถูกไหมสักอันหนึ่ง K นี่กำหนดมาก็ได้ครับเป็นตัว A ตัว B ตัว C ของน้องก็ได้ครับแล้วแต่เลยตัว K ก็ได้ครับอันนี้เป็นตัว K แสดงว่าตอนนี้เรารู้ความสูงแล้วถูกป่ะก็คือความสูงตรงนี้มันเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับก็คือ OK จุด OK นะครับทำไมต้องเป็น0ตรงนี้เพราะว่าแกน Y ตัดแกน Y X เป็น0อยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ตัวสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันความสูงก็เป็นอะไรครับตัวนี้คือสูงเท่าไหร่สูง K แล้วมีฐานเท่ากับเท่าไหร่เอ็กถูกไหมสังเกตดูนะว่าเคตัวนี้พี่ก็สมมติขึ้นมาเองนะใช่ไหมครับสมมติขึ้นมาเองด้วยนะครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าตัวแปรมันเกินเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยสมการช่วยมันก็จะทำให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวเองโอเคไหมงั้นฟังก์ชันของพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรครับฟังก์ชันพื้นที่สามเหลี่ยมนี่คือฟังก์ชันหลักถูกไหมฟังก์ชันหลักตรงนี้น่าจะเป็นเราต้องการอะไรครับหาพื้นที่ต่ำสุดใช่ไหมงั้นฟังก์ชันหลักน่าจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมถูกไหมครับงั้นตัวแอเรียของสามเหลี่ยมจะมีเท่ากับ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานใช่ไหมถ้าเป็นตัวนี้ถูกไหมครับเป็นฟังก์ชันที่เราจะต้องมินิไมซ์มันถูกไหมครับทำให้มันน้อยที่สุดเนาะทีนี้น้องจะเห็นว่าน้องดิฟไม่ได้เพราะตอนนี้มันติด2ตัวแปรใช่ไหมอะไรที่ช่วยได้ครับก็น่าจะเป็นจุดนี้ถูกไหมเป็นฟังก์ชันช่วยทันไหมจะได้ไหมครับว่าจุดประยุกต์สูงต่ำสุดเนี่ยนะครับเขาโจทย์มันไม่ได้ให้มาง่ายๆครับมันจะให้มาติดเป็น2ตัวแปรก่อนฟังก์ชันหลักติด2ตัวแปรแล้วเราก็หาเงื่อนไขน้องแงะมาเหอะมันมีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละเงื่อนไขอะนะครับก็คือตอนนี้เงื่อนไขค่า C ตัวนี้มันน่าจะการลดตัวแปรตรงนี้ลงให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวแล้วเราก็ค่อยดิฟมันอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะอะไรที่จะช่วยได้ครับจุด C ถูกไหมแล้วเรามาดูฟังก์ชันช่วยนะครับหรือว่าเงื่อนไขนะครับตัวนะฟังก์ชันช่วยแล้วกันฟังก์ชันช่วยหรือเงื่อนไขที่จะมาช่วยมันนะครับเขาบอกว่าจุด C จุด C มันยังไงอ่ะถ้าพี่เอาจุด C ไปวาดสามเหลี่ยมถ้าพี่เอาจุด C ไปวาดสามเหลี่ยมจุด C ตรงนี้จุด C นะครับอันนี้จุด B นะครับแล้วก็นี้จุด A ตรงนี้มันยาว x ใช่ไหมตรงนี้มันยาว x ตรงนี้มันยาวเท่าไหร่3ตรงนี้ยาวเท่าไหร่ยาว3ถูกไหมเพราะว่า x เป็น3ถูกไหมชัดเจนมากถูกไหมนี่ x เป็น3ใช่ไหมครับนี่คือแกน x x เป็น3ถูกไหมก็จะยาว3ตรงนี้สูงเท่าไหร่ครับ
สูงสูง k ถูกไหมอันนี้สูง k แต่ว่าอันนี้สูงเท่าไหร่อันนี้สูงมาอันนี้เนี่ยจุด c ตรงเนี้ยเราสามารถเราใช้สามเหลี่ยมคล้ายได้ไหมใช่ไหมครับก็คือตอนนี้สามเหลี่ยมคล้ายมันเป็นรูปไหนกับรูปไหนนะมันจะเป็นรูปนี้กับรูปนี้ป่ะใช่ไหมรูปนี้กับรูปใช่ไหมวะใช่นะรูปนี้กับรูปนี้คล้ายกันเนาะงั้นตรงนี้ครับเราจะได้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้คือว่าสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยพี่ชอบดูเซต้าแล้วเซต้าเท่ามันก็คล้ายอ่ะโอเคป่ะนะครับแทนเซต้าเท่าสมมติแทนเซต้าเท่าใช่ไหมแทนเซต้าคือ y ส่วน x ใช่ไหมครับอ่ะงั้นรูปสามเหลี่ยมใหญ่ก่อนสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยทั้งหมดนี่คือ k ใช่ไหม k ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x นะครับสามเหลี่ยมเล็กคือข้างบนเนี่ยส่วนที่ข้างบนคืออะไร4ส่วนด้วยอะไรครับx ดูดีๆต้องเป็นอะไร x ลบ3จะได้กลับตรงนี้ถูกไหมทีนี้เราจะเอาอะไรดีเราต้องการหาค่า x อยู่แล้วใช่ไหมก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนค่า k เป็นค่า x ดีไหมถูกไหมครับต้องการเปลี่ยนค่า k เป็นค่า x เพราะฉะนั้นค่า k เท่ากับ 4x ส่วนด้วยอะไรครับ x ลบ3ทันไหมครับแล้วก็แทนค่า k เนี่ยเข้าไปในนี้ตัวแปรเป็นเหลือตัวแปรเดียวถูกไหมทำไมข้างนอกมันหอมจังเลยวะแทนค่าตรงนี้เข้าไปในนี้เนาะมันใกล้ร้านอาหารเหรอมันไม่ใช่เดี๋ยวมันคือบ้านคนนั่นแหละเนาะมันหอมมากเลยประเด็นคือสอนต่อถึง5ทุ่มไงวันนี้ไงนะครับครูจะคิวแค่ไหนตีหนึ่งกลุ่มเราแล้วล่ะมันตีหนึ่งครั้งแรกที่สอนถึงตีหนึ่งนะปกติจะไม่ถึงนะปกติปีหนึ่งจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ปีอื่นอะถึงปีสี่ปีอะไรพวกนี้ทำไมพวกนี้ภาษามาที่มันแบบคือขอให้เรียนให้จบเร็วๆอะมันชอบแบบนั้นนะครับแทนค่าเนี้ยเข้าไปในนี้ถูกไหมครับงั้นแทนค่า k นะครับเท่ากับส่วนด้วย x ลบ3นะครับในสมการแอเรียตรงนี้เนาะให้เป็นสมการดอกจันแล้วกันครับก็จะเป็น a เท่ากับ1ส่วน2 k ถูกแทนไปแล้วใช่ไหมใช่ไหม k ถูกแทนเป็น 4x ส่วนด้วย x ลบ3นะครับแล้วก็ x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้มันตัดได้นิดนึงใช่ไหมเหลือ2 2x นะครับหารด้วย x ลบ3แล้วก็ไงต่อครับดิฟใช่ไหมฮะดิฟงั้นเราดิฟเทียบอะไรครับคือมันเป็นฟังก์ชันเดียวอยู่แล้วเป็นขั้นตัวแปรเดียวของ x เราก็ดิฟเทียบ x อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราไม่อยากคิดอะไรมากเราก็เป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะมันฟังก์ชันตัวแปรเดียวใช่ไหมครับการทำของมันหมายถึงว่ามันก็ต้องดิฟเทียบ x อยู่แล้วใช่ไหมครับมันดิฟเทียบตัวอื่นไม่ได้ดิฟตรงนี้ได้อะไรครับต้องดิฟยังไงอันนี้ดิฟยังไงบนครับล่างดิฟบนพี่ดึง2มาแล้วนะลบบนดิฟล่างนะครับผมส่วนด้วยล่างกำลัง2นะครับพอดิฟเสร็จปุ๊บพี่ก็หาจุดวิกฤตใช่ไหมครับไอ้พี่นี่ให้เดี๋ยวพี่ขอแก้เลยแล้วกันนะศูนย์กับ6ครับอ่ะศูนย์กับ6ถามว่าศูนย์กับ6เนี่ยใช้ได้หมดไหมน้องก็กลับไปดูเงื่อนไขโจทย์ครับเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่า x จะต้องมากกว่าเท่าไหร่ครับค่า x ตัวเนี้ยค่า x ตัวเนี้ยต้องมากกว่าเท่าไหร่ x มากกว่า3แต่ว่าอะไรครับแสดงว่าคือตำแหน่งที่น้อยคือตำแหน่งที่พื้นที่น้อยที่สุดอ่ะคือถ้ามึงจะให้เป็นศูนย์ได้จริงอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็ต่ำสุดอยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ที่0เนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่0ได้ยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าตรงนี้มันคือ4แต่ว่าโอเคมันต้องมากกว่า3นะครับถึงจะทำให้รูปนี้เป็นสมเหตุสมผลตัดไปนะครับ0ใช้ไม่ได้นะครับแสดงว่า x ตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเท่านั้น x เท่ากับ6 x เท่ากับ6นะครับเขาเรียกถามอะไรถามแอเรียเหรอถามแอเรียที่ต่ำสุดใช่ไหมจริงๆน้องก็เอา6เนี่ยไปเช็คว่ามันได้ต่ำสุดจริงหรือเปล่ามันต่ำสุดอยู่แล้วนะครับถ้าน้องจะเช็คว่าไอเนี้ยมันต่ำสุดจริงหรือเปล่านะถ้ามีเวลาในห้องสอบนะนะไปเช็คใน f prime f x ถูกไหมไปนะครับศูนย์ไม่ต้องเลยศูนย์ไม่ต้องก็ได้ครับจริงๆเอาก็ได้ไม่เป็นไรครับตรงนี้ศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้มันเป็นไปไม่ได้ไง
ถูกไหมครับหรือว่าเราจะเช็คตั้งแต่3ก็ได้ถ้าจะเอาแบบเบสออนความจริงนะที่เงื่อนไขเขาต้องการนะครับก็น้องก็เริ่มจาก3ก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วน้องจะเจอว่ามันจะเป็นลบบวกนะต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ x เท่ากับ6นะครับจะได้เป็นจุดอะไรครับต่ำสุดตามที่เขาต้องการเนาะต้องไปหา y ควรจะหาค่า y เขาถามเลยอ่ะก็หาพื้นที่หาพื้นที่ใช่ครับงั้นเราก็ต้องแทนค่า x เข้าไปในฟังก์ชันนี้ใช่ไหมตรงนี้ละเพราะว่าตรงนี้เราเป็นตัวแปรเดียวแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับ a นะครับของอะไรครับจุด x เท่ากับ6ใช่ไหมก็เป็น a 6จะมีค่า2คูณ6 6 36นะครับหารด้วย6ลบ3นะครับ2คูณด้วยเท่าไหร่13เท่ากับ24เหรอ26เขาให้หน่วยเลยมาไหมไม่ได้ให้พูดไม่ได้พูดถึงหน่วยใช่ไหมก็จะต้องตอบว่าเป็นหน่วยกำลังสองครับพี่24ถูกไหมครับ24ถูกแล้วเหรอมันไม่ใช่3คูณ2ได้6เหรอ3ตัด3 6ได้12อ๋อ12 12 24โอเคอ่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่อ่ะที่เราดิฟเสร็จแล้วจับเท่ากับ0เนี่ยคือพอเสร็จแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นต่ำสุดหรือสูงสุดก็ต้องเช็คอีกทีใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ารูปที่เป็นโจทย์ประยุกต์อ่ะมันจะเป็นตามที่โจทย์ต้องการอยู่แล้วมันจะเป็นตามที่โจทย์ต้องการอยู่แล้วอย่างพื้นที่ตรงนี้มันจะไม่มีทางเกิดสูงสุดแล้วมันจะเกิดแค่ต่ำสุดมันขยับมันอยู่แค่นี้เพราะว่าสูงสุดคืออะไรครับสูงสุดมันก็จะแบบไปเรื่อยๆของมันอ่ะนี่ออกไหมเห็นไหมอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับอย่างจริงก็อยากให้ทำข้อสอบกันได้ทุกคนโอเคนะแล้วก็ขอให้โชค A ทุกคนนะครับครับใครมีคำถามอะไรไหมพี่ต้องอัพวิดีโอให้ใช่ไหม